สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอย่างเซียน Export Pool นะครับบายคุณฉุยและเจมส์ลาลีก้าสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่21เมษายนเจมส์ครับผมวันนี้ต้องบอกว่าคอบอลพลาดไม่ได้เลยนะเจมส์พลาดไม่ได้ด้วยการทั้งปวงเลยนะครับแต่ละรายการมีคู่สำคัญสำคัญใช่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล FA ครับใช่รอบรองชนะเลิศคู่ที่2เดี๋ยวเราจะได้ทีมที่จะเข้าไปชิงแล้วนะครับใช่แล้วก็ยังมีพรีเมียร์ลีกครับกำลังเข้มข้นเลยเจมอาร์เซนอลเมื่อคืนเอาตัวรอดไปแล้วนะครับทีนี้มาดูลิเวอร์พูลไปเยือนฟูลแลมที่เขาเป็นคอตเทจรอดไม่รอดแต่ว่ามันมีสถานการณ์ท้ายตารางที่น่าสนใจด้วยครับส่วนเกาโชเซเรียอานะครับในสัปดาห์นี้อาจจะได้ทีมแชมป์ครับนะครับเพราะว่าอินเตอร์ซึ่งเป็นจ่าฝูงเนี่ยจะเล่นกับคู่ปรับร่วมเมืองคือซิมิลานที่เป็นรองจ่าฝูงนะครับผมโดยจะเล่นวันพรุ่งนี้สถานการณ์คืออินเตอร์ชนะเป็นแชมป์เลยครับทีนี้เอซีมิลานจะรับบทนางอิจฉาได้หรือเปล่าขัดขวางทุกวิธีทางยังไม่ให้ฉลองแชมป์สัปดาห์นี้ต้องตามดูกันส่วนที่เข้มข้นมากๆก็คือลาลิก้านี่แหละมีเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ในเกมเอลคลาสิโกนะครับที่ซานติโกเบเดเบลเรอัลมาดริดกับบาร์เซโลนาว่ากันว่าแค่เสมอแชมป์ก็น่าจะตกของมาดริดแล้วนะเพราะฉะนั้นไฟบังคับครับบาร์ซ่าต้องชนะอย่างเดียวใช่ทำยังไงจะชนะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะครับขณะที่บุนเดสลีกาได้แชมป์ไปแล้วก็จริงแต่มันยังมีความน่าสนใจว่าจะเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายหรือเปล่าสำหรับเลเวอร์คูเซนแล้วสัปดาห์นี้เจอของแข็งในเกมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับที่กำลังคึกเลยเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาส่วนที่ฝรั่งเศสนะครับโอ้โหชั่วโมงนี้เปเช่นี่ยิ้มกลิ่นนะผ่านด่านหินบาร์เซโลนาได้ในแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ครับแล้วก็ในลีกก็นำโด่งมีลุ้นทริปเปิลแชมป์มาเกมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะใช่จะเป็นแชมป์ขนาดใหญ่แบบนี้สัปดาห์นี้ก็เจอกับโอลิมปิกลิออนที่กำลังแรงขึ้นมาเนี่ยคือคู่เด่นๆของแต่ละลีกที่เราก็หยิบมาพรีวิวให้ได้ชมกันในวันนี้ New Suzuki XL7 Hybrid แต่ว่าก่อนอื่นนะครับแน่นอนเราก็จะเริ่มต้นด้วยการสรุปผลการแข่งขันก่อนเจมครับก็จะเป็นเกมที่เราพรีวิวกันไปด้วยนะครับใน EP วันศุกร์นะครับเดี๋ยวเริ่มที่ FA Cup รอบรองชนะเลิศคู่แรกจบลงแบบแฟนเชลซีช้ำเลยนะเกมรูปเกมไม่ได้เป็นรองเลยนะก็เล่นค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็มีโอกาสอยู่หลายจังหวะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะกับนิโคลัสแจ็คสันที่หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษอันนี้คือผลของเกมที่เราพรีวิวนะเราไปดู FA Cup เลยแมนซิตี้เนี่ยครับที่อกหักมาจากฟุตบอล UEFA Champions League แล้วเล่นดูแล้วแบบโอ้โหมันเล่นไม่ขึ้นจริงเจมส์เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยออกมาแบบบ่นเลยนะเขาบอกว่าโคเวนทรีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่ได้มีโปรแกรมลงเล่นในเกมกลางสัปดาห์ใช่ไหมแต่ทำไมวางโปรแกรมให้มันซิตี้เล่นก่อนก็คือวันเสาร์ไงวันที่ก็ยังดีใช่ไหมเพราะเขาลากยาวมา120นาทีกับมาดริดไงโอ้แต่ว่าก็ชนะ 1-0 จากแบรโดซินวานะเจมนาทีที่84ก็เป็นเกมที่ไม่ได้ขย่มเชลซีนะครับเอาจริงๆเชลซีพี่ว่าโอกาสเยอะกว่าค่า XG สูงกว่าใช่นี่ก็แจ็คสันเนี่ยโอ้โหสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษเนี่ย 6-7 ครั้งนะที่มันมีโอกาสนะครับแต่ตัดสินใจไม่ดีแล้วก็มีประเด็นที่พิพากษาฟรีคิกของโคพาเมอร์ที่ยิงยัดใส่กำแพงอ่ะแล้วเป็นจังหวะที่แจ็คกริลลิตกระโดดนะครับกระโดดแขนกลางแล้วก็หุบแขนออกมาใช่มันอยู่ที่การตีความนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินคือไมเคิลอูลิเวอร์เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยฟัง VR เท่าไหร่หรอกถ้ามันไม่เคลียร์คัดจริงๆนะเจมส์แล้วเขาเนี่ยมองว่าไม่เป็นจุดโทษไงก็จะมันก็มองได้สองมุมนะครับคือถ้ามองในแง่ของตัวบทกฎที่เขาร่างเอาไว้เนี่ยโดนแขนบอลเปลี่ยนทิศทางนะใช่ซึ่งบอลมันกำลังพุ่งเข้ากรอบคือมันอาจจะไม่ใช่แบบขยับขึ้นแต่มันเป็นขยับลงแต่ที่ขยับลงเนี่ยไอ้จังหวะที่มันขยับลงมามันทำให้บอลมาโดนแขนพอดีนะใช่ครับออก็อาจจะมองได้ว่าเป็นจุดโทษแต่โอลิเวอร์ก็อย่างนี้แหละเขาก็อาจจะมองได้ว่าก็คนกระโดดนะเนาะแล้วไม่ได้ทำให้ลำตัวมันใหญ่ขึ้นครับทำให้ตัวมันเล็กลงด้วยซ้ำเพราะว่าดึงแขนจะมาแนบลำตัวไงคือจังหวะเนี่ยเหมือนเขาจับไหล่เพื่อนที่เป็นกำแพงด้วยกันด้วยใช่ไหมครับคือจังหวะกระโดดเอาตามหลักธรรมชาติครับเริ่มต้นมันต้องกางแขนก่อนพอลงมันจะหุบแขนลงแล้วเราโดดโดยไม่กางแขนได้ไหมเจมส์โดดได้โดดได้ถ้าเราเป็นผีกองกอยนึกออกไหมแล้วผมว่าถ้ามองในหลักเนี้ยโดดขึ้นปุ๊บแล้วก็ลมก็หุบแขนลงใช่ไหมแต่ว่าแฟนบอลก็มันก็แยกเป็นสองฝั่งอ่ะฝั่งแมนซิตี้อาจจะมองแบบเจมส์ไงเฮ้ยมันก็เป็น
มันเป็นท่าการจัดระเบียบร่างกายปกติแต่ในมุมของแฟนเชลซีหรือคนที่ไม่ได้เชียร์แมนซิตี้เขามองว่าเอ้ยกฎมันเขียนอย่างเงี้ยถูกป่ะก็แล้วแต่ดุลพินิจของผู้ตัดสินแล้วกันนะถูกก็ไม่ได้จุดโทษไปแล้วก็จริงๆเชลซีก็มีโอกาสเยอะมากโดยเฉพาะดิการ์เจท่านอย่างที่เจมบอกอ่ะไม่คมเองใช่ไหมเจมการตัดสินใจก็ไม่ค่อยดีมีจังหวะหลุดเดี่ยวไปนะครับแล้วก็ไม่เลือกยิงจังหวะแรกแล้วล็อกหลบซ้ายก็ไม่เลือกยิงอีกจะดึงเขาดึงมาขวาโอกาสหมดเลยใช่ๆส่วนประตูชัยของเบโรซินวาเนี่ยประตูเนี่ยเขาบอกสำคัญมากหนึ่งมันทำให้ตัวเบโรซินวาเนี่ยมันเหมือนยกหัวเจาะอกเลยนะเจมเพราะเขาเป็นคนพลาดจุดโทษในเกมกับมาดริดนะฮะสองมันดึงโมเมนตัมกลับมาได้อย่างรวดเร็วเจมใช่ครับเพราะทีมก็เหมือนว่าท่านลากไปอีก30นาทีในช่วงต่อเวลาพิเศษน่าจะเสร็จนะผมว่าแมนซิตี้นี่ขาลากแล้วอาจจะเสร็จได้เลยนะอาจจะโดนเชลซีน็อกได้อะประตูของเบโรซินวาสำคัญแล้วทำให้แมนซิตี้เนี่ยเข้าไปรอชิงนะเจมครับก็เป็นการเข้าชิง2ฤดูกาลติดต่อกันนะฤดูกาลที่แล้วก็ได้แชมป์และคู่ชิงอาจจะเป็นคู่เดิมเจมอยู่ที่ว่าจะมาตามนัดไหมจะทายันนี่นะโอ้เก่ามากเลยนะก็คู่ชิงซีซั่นที่แล้วฤดูกาลที่แล้วก็ซิตี้ชิงกับแมนยูไงใช่ครับซิตี้ก็เป็นแชมป์คราวนี้ซิตี้ไปรออยู่แล้วอยากเห็นคู่เดิมนะอยากให้แมนยูเข้าไปชิงครับส่วนเชลซีก็ต้องบอกว่าโอ้โหอกหักกับเวมบรี่2รายการติดเลยนะก็รายการแรกเนี่ยแพ้ในรอบชิงรายการต่อมาคือแพ้ในรอบรองจริงๆถ้าเข้าไปถึงรอบชิงได้ใน FA Cup เนี่ยเชลซีก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์เหมือนกันนะครับมีด้วยศักยภาพก็นี่คือ FA Cup นะส่วน Premier League สัปดาห์นี้ก็จะเล่นกัน7คู่เมื่อวานเล่นไป3คู่ผลการแข่งขัน3คู่เมื่อวานนี้เอามาดูกันก่อนเละเลยครับเจ้าบ้านเละหมดเลยเจมเละหมดเลยลูตันทาวน์แพ้เบรนท์ฟอร์ด 1-5 เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแพ้เบอร์ลี่ 1-4 และวูลฟ์แฮมป์ตันวันเดอเรอร์ไม่เละแต่ว่าสภาพทีมโอ้โหดูแล้วตัวหลักๆหายไปเพียบเลยแพ้อาร์เซนอลไป 0-2 ลูก2นั้นมาช่วงนาที95หลายคนบอกว่าเออไม่ยิงก็ชนะแล้วอะไรเงี้ยแต่เขาบอกยิงอ่ะดีแล้วไม่งั้นมันไม่อิ่มท้องครับผมเราไปดูเนื้อหนังนิดนึงลูตันทาวน์กับเบรนท์ฟอร์ดนะเจมส์เมื่อวานเนี้ยเป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับลูตันทาวน์ถ้าหวังจะรอดต้องชนะส่วนเบนฟอร์ดถ้าชนะเหมือนจะรอดเลยแล้วเบนฟอร์ดโหเล่นดีกว่าดูดีดูนักทาก็ยุบดื้อเลยเจมส์โดน5เมตรเลยนะยูอันวิซ่า2ลูกใช่ไหมครับยีธานพินน็อก1ลูกคีริสพอตเตอร์แล้วก็เควินชาร์เดอร์คนละลูกขณะที่ลูตันทาวได้คืนมาลูกเดียวจากลูอิสแบร์รี่ช่วงทดเจ็บ1-5แพ้ขาดลอยแพ้1-5 2เกมติดเจมไอเกมก่อนนั้นเนี่ยคือไปเยือนแล้วแพ้มาซิตี้มันเข้าใจได้ฮะแล้วมาแพ้เบนฟอร์ด1-5ลูตันทาวดูแล้วมีโอกาสตกชั้นสูงแล้วล่ะมีสูงมากส่วนอีกคู่หนึ่งเป็น2ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นมาพร้อมกันเจอกันเองแล้วก็อยู่ในท้ายตารางปรากฏว่าเบอร์ลี่บุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด4-1เจมครับจริงๆต้นเกมน่ะเชฟยูเล่นดีกว่านะมีโอกาสจะยิงขึ้นนำหลายครั้งแต่ทำไม่ได้แล้วก็มาโดนเบอร์ลี่เนี่ยได้2ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรกจากยาคอบบูลาเซ่ยิงแฉลบเข้านะแล้วก็2-0จากโรลองอัสซิยงเนี่ยแหละผมว่า2ลูกนี่แหละคือฆ่าเชฟยูเลยนะจริงๆกลับมาได้นะครึ่งหลังแป๊บเดียวกุสวาฮาเมอร์ยิงตีไข่แตกครับแต่ว่าก็มาโดนเนี่ยไลโอฟอสเตอร์ยิง 3-1 แล้วก็ 4-1 จากยันเบิร์กกุดมุนซันนะครับส่วนคู่สำคัญเมื่อคืนนี้หลายๆคนก็แอบลุ้นนะว่าปืนใหญ่จะสะดุดหรือเปล่าครับไม่นะไม่ไปแต่จริงๆอาร์เซนอลก็เหมือนจะเร่งไม่ขึ้นเหมือนกันนะเจมเพียงแต่ว่าวูฟปัญหาตัวเจ็บเพียบเลยเมื่อวานนี้แล้วแกเรียวนี่ตัดสินใจพักซาลาเบียไอซ์นูรี่เป็นตัวสำรองใช่ไหมเอาวางฮีชาเล่นเป็นตัวจริงแล้วก็เล่นไปประมาณสักครึ่งเศษใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนออกเพราะสภาพความฟิตมีเท่านี้นะครับแต่ว่าวูฟก็สู้ได้สนุกนะ มาเสียประตู 1-0 ช่วงนาทีสุดท้ายครึ่งแรกอ่ะเขาสายยิงแบบท่ายากอ่ะจิ้มหัวเกือกใช่ไหมเสียบสามเหลี่ยมเลยสำคัญมากเลย 1-0 แล้วก็มันคาอยู่ตรงนั้นอ่ะคืออาร์เซนอลน่ะดูจากเกมอ่ะมันก็คุมได้หมดอ่ะเพียงแต่ว่ามันยิงไม่ได้ลูกที่2ไม่มาแล้วก็ไปได้ลูกที่2จากมาร์ตินเอเดกาครับ 96-5 ก็ชนะไปนะครับทีนี้ดูตารางคะแนนรวมก่อนตอนนี้นะครับตารางคะแนนรวมก่อนนะไปที่ตารางคะแนนรวมนะครับเราจะเห็นได้ว่าพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับอาร์เซนอลขึ้นเป็นนำแล้วเจมครับแล้วก็ซิตี้อยู่ที่2ลิเวอร์พูลอยู่ที่3เหมือนเดิม4วิลล่า5สเปอร์6นิวคาสเซิล7แมนยู8เวสต์แฮม9เชลซีส่วนท้ายตารางเชฟยูยังจมบัว26คะแนนนะเจมรองไว้คือเบอร์ลี่แล้วก็ลูตันทาวน์3ทีมน้องใหม่เนี่ยกองอยู่ท้ายตาราง
ด้วยกันแต่มันยังไม่แน่เพราะว่าดูข้างบนน่ะฟอร์เรสต์กับเอเวอร์ตันน่ะคะแนนยังเบียดแล้ววันเนี้ยเจอกันเจอกันเองนะครับทีเนี้ยแยกให้ดู2โซนโซนบนกับโซนล่างถ้าโซนบนตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนนะครับสถานการณ์เปลี่ยนอาร์เซนอลขึ้นไปนำเจมส์74แต้มแมนซิตี้73และลิเวอร์พูล71วันนี้ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลงเล่นถ้าชนะได้นะก็จะขึ้นไปอยู่ที่2จะมี74แต้มเท่ากับอาร์เซนอลแล้วก็จะโยนความกดดันไปให้กับแมนซิตี้ซิตี้เนี่ยจริงๆเกมสัปดาห์นี้ถ้าไม่มี FA คัพนะเขาจะต้องเล่นกับไบรตันไงเดี๋ยวจะไปเล่นนัดตกค้างในช่วงกลางสัปดาห์ก็ต้องมาดูกันว่าเนี่ยพออาร์เซนอลทำได้ลิเวอร์พูลจะทำได้ไหมแล้วถ้าเกิดซิตี้เล่นในเกมตกค้างจะเก็บได้แต้มแล้วแซงกลับขึ้นไปนำหรือเปล่าจะ1หรือ3แต้มก็ยังต้องถ้า1ไม่แซงนะเจมส์1ไม่แซงมันบีบซิตี้ต้อง3แต้มของอาร์เซนอลยังดีกว่าแมนซิตี้นะครับคือพี่ว่าอาร์เซนอลชนะวูฟ 2-0 เนี่ยสำคัญจริงเจมส์มันทำให้ตอนนี้อาร์เซนอลก็น่าจะดึงโมเมนตัมเลยกลับมาได้แล้วมีความมั่นใจกลับมาได้สะดุดมา2เกมติดครับส่วนโซนท้ายตารางต้องบอกว่าเข้มข้นนาทีนี้เชฟยูน่าจะไม่รอดแล้วเจมส์16แต้มถูกป่ะครับแต่เบิร์นลี่เนี่ยไปมาไม่แน่นะเจมส์เบิร์นลี่23แล้วอ่ะแล้วพอเห็นคะแนนเนี่ยแฟนเบิร์นลี่นึกเสียดายเกมที่แล้วที่เสมอไปตั้น 1-1 อ่ะครับที่ใช่ไหมที่ประตูที่คือหลังมาแล้วประตูไปใช้ฝ่าเท้าจะเหยียบบอลอ่ะแล้วมันหลุดเข้าประตูเองอ่ะพลาดถ้าลูกนั้นไม่เสียมี2แต้มนะเจมส์เบิร์นลี่จะมี25แต้มนะได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นเลยนะ23เนี่ยทีนี้ก็ต้องรอดูว่าคู่เอเวอร์ตันฟอร์เรสต์มีใครหนีไปไหมหรือว่าจะเจ้ากันออกหน้าไหนแต่ยังไงก็ต้องมีทีมหนึ่งที่อยู่กับที่อ่ะเจมส์หรือขยับก็ขยับทีมละแต้มก็ยังอยู่ในระยะที่พอไล่ทันนะกับการเล่นอีก4นัดที่เหลือส่วนดูตันทาวดูตอนเนี้ยแผ่วมากครับตัวเจ็บเยอะแล้วก็ผูน่าจะหมดแล้วนะครับหมดถังละส่วนที่ลอยไปแล้วคือเบนฟอร์ดนะเจมส์ครับผม35แต้มฮาเลย์33ก็น่าจะลอยตอนนี้เหลือแค่เนี่ยอันดับ16 17 18 19เนี่ยรอด2ร่วง2เชฟยูไปแน่ถูกไหมดูแล้วเชฟยู16แต้มไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวนะก็เหลืออีก5นาทีนะครับอ่ะนี่ก็คือภาพรวมของพรีเมียร์ลีกนะครับเราไปต่อกันที่เกาโชเซเรียนะครับเกาโชเซเรียเนี่ยมีคู่หนึ่งเล่นไปตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์นะเจมครับลาซิโอชนะเจนัว1-0มาเล่น2คู่แล้วก็มีกาญารีกับยูเว่เสมอกัน2-2ยูเว่โดนไปก่อน2เม็ดด้วยนะเห็นนะแล้วมาไล่ทีเสมอแบ่งแต้มได้นะครับส่วน3อ่ะ2คู่ที่เล่นกันไปเมื่อคืนวันเสาร์คู่ที่เราพรีวิวเฮ้ยเจมแม่นมากนาโปลีไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวแพ้เลยโดนเร็วตั้งแต่ต้นเกมฮะเอาไปโต้แชร์รี่นะครับยิงตั้งแต่นาทีที่4นะครับหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งเวโรนาชนะอูดิเนเซ่1-0ครับประตูชัยนาทีสุดท้ายในเจมดีโก้คอปโปล่ามาดูสถานการณ์ล่าสุดจากตารางคะแนนนะครับของแชร์จารีนี่ครับอินเตอร์กับมิลานห่างกันอยู่14แต้มนะเจม14แต้มแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกถ้าอินเตอร์ชนะแชมป์เลยเพราะแต้มมันจะขาดลอยนะครับส่วนยูเวนตุสยังอยู่ที่3ที่4โบโลญญาที่5โรม่าที่6ลาซิโอจับตาดูตรงนี้ครับเพราะล่าสุดมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าอันดับ5ของเซเรียอาได้ไปโควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ว่าผลการแข่งขันของฟุตบอลทั่วยุโรปเนี่ยรอบรองรอบชิงจะจบเขาการันตีแล้วนะครับคิดคำนวณคะแนนแล้วการันตีที่5ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของโรม่า น่าสนใจมากครับถ้าแซงโบโลญ่าไปอยู่ที่4ไม่ได้ก็ต้องรักษาอันดับ5อย่าให้ลาซิโอเพื่อนร่วมเมืองเนี่ยแซงขึ้นมาเออลาซิโอก็บอกว่าอย่าสะดุดนะใช่ไหมเจมโอ้โหแล้วมันเป็นดาร์บี้แมตช์ด้วยนะครับโอ้โหนะถ้าโดนปล้นนี่แฟนโรม่ารับไม่ได้แต่โรม่าบอกว่าเอ้ยผมขั้ว2หน้าขั้วทั้งอันดับ4อันดับ5แล้วรวมไปถึงขั้วแชมป์ยูโรปาลีกไงขั้วแชมป์สวยจัดเลยเจมก็ยากเหมือนกันนะแชมป์ยูโรปาลีกนะครับส่วนท้ายตารางอ่ะเจมซาลานิดาน่าไม่รอดนะ15แต้มไม่รอดไม่รอดซาซูโอโร26โฟซิโนเน่27ครับเนี่ยลุ้นกับเนี่ยอูดิเมื่อวานแพ้เอมโบลีชนะเนี่ยกระโดดขึ้นไปหน่อยใช่แล้วเวโรน่าก็ชนะไงครับทำให้อูดิเนี่ยลูกผีลูกคนนะใช่เป็นทีมที่อาจจะแพ้ไม่เยอะแต่ช่วงหลังก็เริ่มเยอะนะแพ้16แพ้12นัดละเสมอ16ตามดูกันต่อนะครับเซเรียอิตาลีส่วนลาลีก้าของสเปนนะครับครับ
หมดจดจริงๆวันศุกร์เกมพี่จดไปแล้วหมดด้วยจดจดด้วยเลยบอกไม่เอาแล้วแอดเด็กบินเบาเกิดอะไรขึ้นเกมผมรักคุณจะตายแต่คุณทำผมเจ็บโอ้โหเสมอการนาด้า1-1ช็อตไปดื้อๆเลยเสียประตูตั้งแต่ต้นเกมลูกเตะมุมของกีฬากุมเบาไอ้เจมครับแต่เอาคืนเร็วนะไม่ได้เอาคืนช้าเลยเออ1-1มันเร็วไงก็เร็วแล้วลูก2-1มันไม่มาสักทีนึงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับบินเบานะเหมือนถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกก็ต้องโทษตัวเองละนะเกมกับบิยาเรียลเกมกับกานาดา2นัดเนี่ยมันหายไป4แต้มเลยเจมใช่สำคัญมากๆ4แต้มแอบเลยบอกว่าโอ้ยอย่างนี้สบายหลังว่างเออหลังว่างส่วน4คู่เมื่อวานเนี่ยเซลตาบีโก้ชนะลาสปาล์มา4-1เซลตาน่าจะรอดนะเจมใช่ครับเซลตาเมื่อคืนเล่นดีมากเลยแบบเน้นเลยชนะเกมนี้เหมือนแบบปลุกใจว่ารอดแน่อะไรเงี้ยส่วนเมริกาโน่นี่พลิกกลับมาชนะอุซาซูน่า2-1นะโอ้โหยิงอิซิปาราซอนยิงลูกนั้นไม่ต้องรับนะครับลูกชนะ2-1ครับส่วนบาเลนเซียไหนบอกว่าของแท้ไงของแท้แพ้แท้เลยแพ้เบียติด1-2อุตส่าห์ตีเสมอได้จากจุดโทษนี่ไงของชัวเนี่ยจีโรน่าอยู่ในบ้านเนี่ยชัวจริงเจมใช่บอกแล้วสลับกันให้ดีนะครับสลับกันให้ดีชนะการนี้4ประตูต่อ1 4-1เลยจริงๆตอน 3-0 เนี่ยมันแบเบอร์นะแต่ตอน 3-1 อ่ะคนเชียร์จีโรน่ามีเสียวนะเจม 3-2 มานี่บ้านแตกไงนะเจมแตกไปครึ่งแต่ยังดีที่ปอร์ตูใช่ไหมครับคือเซนปอร์ตูไปยิง 4-1 ให้จีโรน่าชนะสถานการณ์ของลาลีก้ามาถึงตรงเนี้ยครับมาดริด78บาร์ซ่า70จีโรน่า681 2 3เนี่ยก็ค่อนข้างชัวร์นะเนาะค่อนข้างชัวร์ว่าไปแน่4อัตเลติโกมาดริดก่อนเนี้ยสบายแล้วเจมส์เพราะว่าบินเบาเนี่ยมันหายไป4แต้มนะ2เกมที่ผ่านมาแล้วถ้าสัปดาห์นี้ชนะได้ก็จะทิ้งลีกนะฮะเป็น6แต้มเลยนะ64กับ58ไล่ยากแล้วยากนะนะครับเพราะฉะนั้นบินเบาก็อาจจะต้องไปเล่นยูโรปาลีกเพราะว่าลีกสเปนที่5ไม่ได้ไม่ได้ที่4นะเขาคิดกันมานานแล้วครับคือไม่ได้ร่วมสังฆกรรมอะไรกับเขาเลยแต้มมันตามมีเกาโชกับบุนเดสลีกาเกาโชบุนเดสลีกาอังกฤษแต่อังกฤษตอนนี้มันที่เขาบี้กันไม่ได้แล้วตอนแรกตอนนี้ไม่ได้แล้วมันเยอรมันเนี่ยถ้าจะ 100% แล้วนะแทบจะ 100% ก็เยอรมันได้อิตาลีได้อังกฤษก็ไม่ได้อังกฤษเหลือทีมเดียวในบอลยุโรปอ่ะก็คือซันวิลล่าเหลือทีมเดียวแล้วถ้วยเล็กด้วยไม่มันแต้มมันไม่เดินแล้วแหละไม่เดินนะครับครับส่วนท้ายตารางอ่ะเจมครับอเมริกาไปแน่อเมริกาไปแน่กานาดาก็ไปแน่นะอุตส่าห์มีลิสต์มีเดทแต่ว่าเขาตกชั้นมานานแล้วแหละนะครับในเกมที่แล้วนะส่วนการที่แพ้ในเกมเมื่อวานเนี้ยแล้วเซลตาชนะมันเหมือนสวิงไปกลับเลยนะเจมใช่ครับห่าง6แต้มอ่ะการนี้ก็น่าจะไล่ยากแหละน่าจะไล่ยากแต่ทีมหนึ่งที่น่าสนใจคือมาโยก้าเจมครับ31แต้มมันก็ยังไม่การันตีนะ ใช่ไหมใช่แล้วอกหักมาจากนัดชิงโคปาเดลเรย์ด้วยแต่หลังๆก็แพ้ยากครับมาโยก้าถ้าหากว่ายังเก็บได้อย่างน้อยๆนัดละแต้มเนี่ยก็โอเคอยู่เพราะว่าการิสกานาดาอเมริกาเนี่ยมันต้องแบบนานๆทีถึงจะ3แต้มเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเอลกาเซโก้คืนนี้มันจะทำให้ความเข้มข้นกับกี่นัดที่เหลือ6นัดที่เหลือ6นัดที่เหลือครับจะมีมากน้อยแค่ไหนจะเหลือ5หรือกลายเป็น11ไปเลยถ้ามาดริดชนะก็จบเลยเสมอก็จบคงจะไล่ไม่ทันแล้วครับด้วยมาตรฐานของเรอัลมาดริดนะครับมองว่าไล่ไม่ทันแล้วส่วนบุนเดสลีก้านะครับบุนเดสลีก้าเล่นไป1คู่วันศุกร์แฟรงค์เฟิร์ตชนะอัลสบวก3-1โดนไปก่อนด้วยนะแล้วก็กลับมารัว3เม็ดชนะ3-1ครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมีวอล์กบวกชนะโบคุม 1-0 ที่พลิกล็อกก็คือโคโลนเนี่ยแพ้ดามสัตว์ทีม02เลย02ก็เหมือนจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันแล้วล่ะโอ้โหครับคู่เนี้ยส่วนไฮเดนฮามเดี๋ยวแน่นึบมาสัตว์ตีเสมอได้แล้วนะครับแต่ว่าไลป์ซิกก็มาได้ประตูชัยจากลุยส์โอเปนด้าใช่ๆช่วงนี้แรงมากโอเปนด้านะครับยิงประตูชัยช่วงท้ายเกมเลยนะใช่ไลฟ์ซิกชนะ 2-1 แล้วก็จะสุดมันเลยฮะฮอฟเฟนไฮม์กลัดปัก 4-3 ยิงกันไปยิงกันมาครับใช่ๆแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกมาเรื่อยๆครับเม็ดสวยเมื่อสายบาเยิร์นมิวนิก3เม็ด4เม็ด5นำ 5-0 เลยนะนำ 5-0 เลยแฮร์รี่เคนก็ยิงอีกนะครับมีกอเลสกาแฮร์รี่เคนโทมัสมูลเลอร์มาติสแตลมูลเลอร์เหมา2นะครับชนะไป 5-1 ส่วนโอเดนเบรินได้ประตูตีไข่แตกจากโยเบแฟร์เตเซนนะครับสถานการณ์ล่าสุดนะครับบาเยิร์นจะได้ทันไหมเจมครับทันไหมถ้าฤดูกาลหน้าน่ะทันรวมไปเลยคือตอนนี้แต้มมันขาดไปแล้วแชมป์ได้ไปแล้วนะท่านรวมฤดูกาลหน้าด้วยละทันเลเวอร์คูเซน79แล้วบาเยิร์น66ตอนนี้บาเยิร์นบอกว่าผมไม่ได้ไล่คุณผมจะหนีสุดการไงผมหนีสุดการหนีม้าหนีม้าขาวเสือเสือต้าจะหนีม้าขาวอยู่ม้าขาวเนี่ย66ขยโยกไอ้63ขยโยกมาวันนี้นะถ้าชนะก็จะเข้า
บีกันอีกอ่ะไปเท่ากันอีกนะครับส่วนที่4กับที่5ตอนนี้นะครับไลป์ซิกก็ขยับหนีดอกมุนใช่ไหมเจมส์ครับ3แต้มประตูได้เสียก็ดีกว่าอย่างที่บอกอันดับ5ของบุนเดสลีก้าก็ได้ไปนะได้ไปได้ไปนะครับ56เพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มข้นในการแย่งที่4ที่5มันก็เบาบางลงไปนิดนึงอ่ะเจมส์ใช่ครับใช่แต่ว่าวันนี้ดอกมุนเจอกับแชมป์ไงไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วถ้าเกิดว่าพิฆาตเลเวอร์คูเซนได้นี่รอเลยนะรอนะเป็นทีมแรกที่ชนะทีมแรกของฤดูกาลในรอบ45นัดนะเพราะว่าเลเวอร์คูเซนไม่แพ้ใครมา44แต่ที่น่าสนใจคือเตรียมดูอันดับ18อ่ะคือทำสัดได้3แต้มก็ยังรอดยากอยู่แต่ว่าโคโลนอ่ะจริงๆเนี่ยแฟนบอลก็คิดว่าน่าจะเก็บ3แต้มจากดามสัดนะพอเก็บไม่ได้แต้มอยู่ที่เดิมมายบอกว่าเอาละอย่างน้อยผมก็การันตีเพลย์ออฟอันดับเล่นเพลย์ออฟอ่ะแล้วยังมีลุ้นแซงโบคุ้มนะเจมใช่โบคุ้มนี่ไปแพ้วูลฟ์บวกฮะตอนนี้โบคุ้มทุ่มแล้วไม่รวยแล้วเนี่ยทุ่มแล้วไม่รวยจริงๆเนี่ยส่งบอลเข้าประตูไปก่อนแต่ว่า VR ชักกลับนะครับเกมกับวูลฟ์บวกได้ทีมนึงที่กลับมาอยู่ในสถานการณ์ล่อแรกก็คืออุนนบรินนะเจม29ใช่มั้ยแล้วไอ้พวก31แต้มก็ยังวางใจไม่ได้เนี่ยทั้งกัดบักเบรเมนแล้วก็โวกบวกอีก4นัด12คะแนนเต็มเนี่ยก็ยังมีความเป็นไปได้นะในโซนหนีตายโดยเฉพาะในโซนเพลย์ออฟอันดับ16เนี่ยผมมองว่ามันยังมีอะไรเกิดขึ้นได้เยอะเลยเจมว่าโคโลน จะมีฤทธิ์ชิงโคต้าเล่นเพลย์ออฟได้มั้ยดูจากการเล่นช่วงหลังโอ้โหเหนื่อยช่วงหลังมันดูดรอปนะทำไมเร่งไม่ขึ้นนะมันควรจะชนะดามสัตอะเกมผมว่าอาจจะหมดกำลังใจไปแล้วก็ได้นะจับตาดูมายพี่ว่ามายอาจจะรอดไปเลยนะเพราะโบคุ้มนี่แผ่วใช่ใช่อัพสุดท้ายลีกเอิงนะครับลีกเอิงเล่น1คู่ไปเมื่อคืนวันศุกร์นะครับซึ่งนีสกลับมาคืนความเก่งนะเจมชนะลอริยอง 3-0 ครับแล้วเมื่อวานนี้แรนหลังจากที่แม่ไปปลุกใจกันมาก็ปลุกชนะนอง 3-0 เลยเจมรัวช่วงท้ายครับแอคโนคาริมูเอนโดครับเบนชแมงบูริโชจุดโทษแล้วก็อามินกุยลี่3ประตูเกิดขึ้นในช่วง23นาทีสุดท้ายใช่ผมดูตอนแรกดูทรงแล้วโอ้โหน่าอึดอัดเหมือนจะเสมอก็แล้วใช่ครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งล้องชนะแกรกมงฟุต 1-0 ไม่พอได้ประตูเก็บจุดโทษเขายังสู้นะไม่พูดคำนี้มามันอะไรเนี่ยไม่พอดิเขา3แต้มเพียงพอต่อชัยชนะผมลืมโทษทีไม่พออะไรเจมพอไม่พอต่อการดำรงชีพเนี่ยเหรอ ไปดูตารางคะแนนของลีกเอิงนะครับนี่คือตารางคะแนนล่าสุดเปเช่63เจมแบรนด์53แล้วก็เปเช่เล่นน้อยกว่า1นัดด้วยดูแล้วไล่ไม่ทันหรอกใช่มั้ยไม่ทันเลยก็มาดูว่าที่2ที่3ใครจะได้แบรนด์โมนาโกเบียดกันอยู่ลิว49นิดขยับขึ้นมาอ่ะกลับมามีลุ้นอีกแล้วเจมพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีก47แต้มล้อง46แรนอ่ะกระโดดขึ้นมาจาก10มาอยู่7แล้วเจม42แต้มส่วนท้ายตารางแปลกมงฟุต22แต้มเหนื่อยละเพราะแต้มมันไม่ขยับไงจริงเป็นท้ายตารางที่เก็บแต้มได้เยอะพอสมควรถ้าเทียบกับ5ลีกใหญ่นะเออ22แต้มเนี่ยที่เหลือ15 16 14 14อยู่ได้มั้ยไม่ได้ฮะ14 14อยู่ไม่ได้ต้อง16 16ถึงอยู่16อยู่นี่ชวนเข้าตรงนี้ตลอดนะครับผมก็งงๆก็ตามน้ำไปอ่านหนังสือเยอะนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็ผลการแข่งขันก็คู่ที่เราพิวกันไปเมื่อวานเนี้ยนะครับที่เรามองซิตี้น่าจะชนะเชลซีแต่เรามองพลาดตรงที่ว่าผมมองว่าขาดไปหน่อยผมมองว่ายิงขาดไม่ขาดเออแต่เราก็ลืมคิดว่ามันเร่งไม่ขึ้นจริงๆนะส่วนพรีเมียร์ลีกเนี่ยอาร์เซนอลกับพี่มองว่าชนะผมมองเสมอเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอไปเห็นวูฟจัดตัวไลน์อัพออกมาเนี่ยเห็นแล้วมันโหมไม่รู้จะเอาตัวไหนไปยิงมาตัว เขาจะว่าเจมใช่ก็2เม็ดนะครับส่วนลูตันทาวกับเชฟยูพี่บอกว่าน่าจะเสมอปรากฏว่าโอ้โหแพ้ยับทั้ง2ทีมเลยเจมมองไงเมื่อวานเนี่ยผมมองว่าลูตันน่าจะเสมอได้เสมอไม่ได้ ไม่ได้เชฟยูก็ยับเหมือนกันผิดหมดเลยบอลอังกฤษผมนะส่วนเกาโชนี่เจมถูกนะเตรียมมองว่านาโปลีไม่ชนะไงแต่พี่มองว่าชนะขาดเลยแพ้เลยส่วนที่ถูกเหมือนกันคือจิโรน่านี่แหละแต่ว่าให้สกอร์แค่สองหนึ่งให้ไม่ขาดแต่ว่าเขาชนะทะลุไปเลยส่วนไลป์ซิกเราก็มองว่าชนะและให้ขาดแต่ไม่ขาดไม่ขาดแล้วก็มีแรนนี่แหละที่มองว่าจะชนะใช่อันนี้ก็ประมาณนี้นะเกมที่เล่นกันไปเมื่อวานนี้เอาละทีนี้มาว่ากันที่วันนี้ดีกว่าวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหใครเป็นคอบอลเนี่ยคุณไม่ควรพลาดเลยเราจะเริ่มตั้งแต่FA Cup นะครับฟุตบอลทัวร์อย่างที่เจมบอกนะครับ
คู่ชิงไปรออยู่แล้วส่วนทีมที่จะไปเจอเนี่ยจะเป็นทีมเดิมก็คือแมนยูเต็ดหรือจะเป็นทีมที่มาแบบเหนือความคาดหมายก็คือโคเวนทรีซิตี้นะครับเกมนี้ก็เล่นในสังเวียนแข้งเดียวกันกับเกมที่ซิตี้เล่นกับเชลซีคือที่เวมบลีย์นะครับเอาไปดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับคู่เดียวของ FA ครับรอบรองชนะเลิศในวันนี้นะครับอ่ะเกมคู่นี้โคเวนทรีกับแมนยูเต็ดเล่นกันที่เวมบลีย์นะครับ 15:30 โคเวนทรีนี่เป็นทีมระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพแมนยูเต็ดเป็นทีมระดับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนะครับมันมีประเด็นสำคัญของเกมคู่นี้นิดนึงนะครับนั่นก็คือมาร์คโรบินผู้จัดการทีมของโคเวนทรีของโคเวนทรีนะครับในอดีตเนี่ยเขาเป็นนักเตะเป็นกองหน้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับคือก่อนหน้านี้มันมีเรื่องเล่าก็คือว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก่อนที่จะพาทีมประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นตำนานเป็นสุดยอดกุนซือตลอดการของแมนยูเลยก็ว่าได้เนี่ยมันมีช่วงนึงที่เขาเกือบจะโดนปลดอยู่แล้วเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยเข้ามาคุมแมนยูต่อจากรอยอัลคินสันต้นฤดูกาล1986-87เข้ามารับไม้ต่อจากรอยอัลคินสันนะครับจากวันที่เขารับงานปี1986เนี่ยมาถึงปี1990เนี่ยมันก็กินเวลามาประมาณ4 ปีตอนนั้นผลงานของแมนยูอาจจะดูดีกระเตื้องขึ้นมานิดนึงแต่มันยังจับต้องอะไรไม่ได้ยังไม่ประสบความสำเร็จใช่ครับมีเรื่องเล่านะครับ มีเรื่องเล่าว่า FA ครับฤดูกาล1989-90เนี่ยแมนยูเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์รอบ3ถ้าแมนยูตกรอบนะครับจะมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมครับปรากฏว่าแมนยูเอาตัวรอดได้ตอนนั้นฟอร์มก็ไม่ดีแล้วคนที่ยิงประตูชัยเนี่ยที่เซฟก็อีเฟอร์กี้ชื่อว่ามาร์คโรบินมาร์คโรบินตำนานแล้วในปีนั้นแมนยูไปเป็นแชมป์ไงเจมส์ปี1990น่ะใช่แชมป์เอฟเอครับในรอบรองชนะเลิศที่แมนยูเจอกับโอแดมที่เป็นทีมรองบอลเสมอ 3-3 ในเกมแรกแล้วก็ชนะนาทีเพย์มาร์คโรบินก็เป็นคนยิงประตูสำคัญนะส่งแมนยูเข้าชิงกับคริสตัลพาเลซที่ไปพลิกล็อกชนะลิเวอร์พูลมา 4-3 แล้วก็นัดชิงก็เล่นกัน2นัดมีรีเพลย์แล้วก็แมนยูได้แชมป์หลังจากนั้นแหละมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญไงพอแมนยูพอแมนยูได้แชมป์ FA คัพปี1990ปีต่อมาแมนยูไปเล่นบอลทัวร์ยุโรปเพราะตอนนั้นทีมจากอังกฤษก็เริ่มปลดล็อกแล้วไม่ได้ถูกพ้นโทษแบนแล้วกลับไปเล่นบอลทัวร์ยุโรปแล้วปี1991เนี่ยแมนยูก็ได้แชมป์คัพอินเตอร์คัพเจมชิงกับบาร์เซโลน่านี่แหละใช่ชนะไป 2-1 แล้วหลังจากนั้นแมนยูเหมือนพยักติดปีกเลยเจมครับเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะแบบอกหักอีกครั้งนึงตอนที่ได้รองแชมป์ดิวิชั่น1ไงปี1992ที่เบียดไปบิดมาแล้วก็แพ้ลีดยูไนเต็ดแพ้ลีดแต่หลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูเซเล็กโอ้โหพาทีมกวาดแชมป์เป็นว่าเล่นใช่ครับจุดพลิกผันมันอยู่ที่ประตูของมาร์คโรบินหรือเปล่านะครับในเกมรอบที่3ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเซฟเฟอร์กี้ไว้เลยนะเซฟเฟอร์กี้ไว้นะทีเนี้ยวันเนี้ยมันจะยังไงมาร์คโรบินจะเซฟเทนฮากไม่สิเขาต้องอยู่คนทรีดีฮะก็นี่ไงถ้าเกิดคนทรีแพ้เขาอาจจะเซฟเทนฮากแต่ถ้าเกิดถ้าลูกทีมเมื่อเกิดเขายิงชนะแมนยูเนี่ยเขาก็เซฟแมนยูไงก็เซฟเทนฮากเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเครียดกับแมนยูต่อไปคือถ้านำโคนทรีแพ้แมนยูเซฟเทนฮากแต่ถ้าเอาคนทรีชนะแมนยูเนี่ยเซฟแมนยูเขาเซฟแมนยูอันนี้ก็เป็นมุกสนุกมุกมุกของฝรั่งคิดอะไรมากแต่ว่ามีข่าวมาว่าโอกาสที่เทนฮากจะได้คุมทีมต่อในซีซั่นหน้ามีค่อนข้างน้อยครับมีค่อนข้างน้อยแล้วตอนนี้หลายทีมเริ่มมีการขยับในการมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะเจมโอ้มีทั้งลิเวอร์พูลบาเยิร์นมิวนิกบาร์เซโลนาใช่ไหมครับเชลซีก็ว่ากันว่าเชลซีนี่ก็ว่าจะไม่ไหวแล้วก็แมนยูเป็นหนึ่งทีมนะครับที่อาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้จัดการทีมซึ่งแต่อย่างที่เจมบอกถ้าเกิดแพ้เกมนี้ยังไงก็ไม่ได้ทำต่อเจมแต่ถ้าเกิดชนะก็ต้องไปดูต่อว่า ไปชิงกับซิตี้แล้วได้แชมป์ไหมใช่ไหมเจมถ้าซิตี้มือเปล่าโอกาสที่เทนฮากจะไม่ได้ไปต่อก็มีสูงนะครับเอาละนี่ก็คือเรื่องเล่าของมาร์คโรบินนะครับว่าเขาจะเซฟเทนฮากหรือจะเซฟแมนยูใช่เจมส์ทีนี้เราไปดูผลงานของทั้งสองทีมในรอบที่ผ่านมาก่อนเริ่มที่คนทรีเจมส์ครับก็ในรอบ3ชนะ
ออกฟอร์ดยูไนเต็ด6ประตูต่อ2นะครับแล้วก็รอบ32นะครับเสมอกับเชฟฟิลด์เวนส์เดย์1-1แล้วก็มาเล่นรอบเพลย์ออฟนะครับรอบที่บ้านนัดรีเพลย์นัดรีเพลย์นะครับก็ชนะเชฟยูเชฟเวนส์เชฟฟิลด์เวนส์เดย์4-1ก็เข้ารอบมา16ทีมนะครับชนะเมสโตนนะครับ5-0นะครับแล้วก็บุกชนะทางด้านของบูฟ3-2ในรอบควอเตอร์ไฟแนลเรียกได้ว่าเส้นทางของโคเวนทรีไม่ค่อยหนักเท่าไหร่คือรอบ3รอบ4รอบ5เนี่ยก็เจอกับทีมในระดับเดียวกันใช่มาหนักหน่อยก็คือรอบควอเตอร์ไฟแนลครับแต่เกมนั้นอ่ะวูฟก็มีปัญหาตัวเจ็บเพียบเลยใช่แล้วคนที่นำก่อน 1-0 วูฟกลับมานำ 2-1 จะชนะอยู่แล้วแต่ว่าไปเจอทีเด็ดของเอลิสซินใช่ไหมทำประตูให้คนที่ชนะนะครับ 3-2 ในช่วงทดเวลาบางทีก็เลยเข้ามาถึงรอบรองชนะเลยนะครับครับส่วนแมนยูไนเต็ดเส้นทางเป็นยังไงเจมส์ดูครับรอบ3นะครับบุกชนะวิแกน 2-0 นะครับรอบ32ทีมบุกชนะนิวพอร์ตเคาน์ตี้ครับ4-2นะครับแล้วก็รอบ16ทีมเชือนนอตแฮมฟอร์เรสต์1-0และก็เนี่ยครับควอเตอร์ไฟแนลมาชนะลิเวอร์พูลในช่วงต่อเวลาพิเศษ4-3จริงๆเป็นรายการที่เทนฮากเน้นมากเขาจัดผู้เล่นชุดใหญ่เต็มอัตราศึกทุกเกมนะตั้งแต่รอบ3ที่บุกชนะวีแกน 2-0 โอกาสยิงเพียบเลย ได้2ลูกเน้นมากเกมกับนิวพอร์ตนำ 2-0 ครับโดนนิวพอร์ตไล่มา 2-2 ครับแล้วก็ไปเร่งชนะ 4-2 เกมกับฟอร์เรสต์มาได้ประตูชัยนาทีท้ายได้จากกาเซมิโร่ลูกมงและเกมกับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเกมสุดมันเลยเกมสุดคลาสสิกเลยนะแมนยูนำก่อน 1-0 สลาตแมคโทมิเน่ลิเวอร์พูลกลับมานำ 2-1 เมื่อจบครึ่งแรกแล้วก็แมนยูท้ายเกมนะตีเสมอแอนโทนีใช่ไหมครับแอนโทนีหมุนยิงแล้วก็ต่อเวลาพิเศษลิเวอร์พูลนำเอเลียดยิงแฉลบเข้า2แล้วก็แรดฟอร์ดตี 3-3แล้วก็เนี่ยเขาหายไปไหนละเขาหายไปไหนคาร์ดิเอโร่ยิงประตูชัยก็ส่งแมนยูเข้าสู่รอบรองชนะเลยนะครับอันนี้คือเส้นทางของทั้ง2ทีมทีนี้เราไปดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันก่อนเจมครับคนที่จริงๆช่วงหลังแผ่วมากดูผลงานจะเห็นได้ชัดว่าแผ่วจริงๆนะครับก็เกมล่าสุดในเดชชัมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับแพ้เบอร์มิงแฮมซิตี้0-3ครับแล้วก็แพ้ซัมตัน1-2มีเชนเนลลีสยูไนเต็ด2-1แพ้คาร์ดิฟซิตี้1-2แล้วก็บุกชนะฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวน์ครับ3-1จริงๆตอนนั้นโคนทรียังมีหวังกับการเลื่อนชั้นแต่ต้องเล่นเพลย์ออฟต้องพยายามจบเป็นอันดับ6เป็นอันดับ6ให้ได้ใช่เพราะตอนนี้1 2 3 4เขาเบียดแย่งลุ้นเลื่อนชั้นด้วยอัตโนมัติตอนนี้เลสเตอร์นำอีสต์เป็นที่2ลีกที่3ซ้อมตันที่4ใช่คือมันจะมี2ทีมเล่นอัตโนมัติแล้วก็2ทีมจองสิทธิ์เพลย์ออฟแล้วทีนี้มันอยู่อันดับ5 อันดับ6เนี่ยคนที่จะเบียดได้ไหมนะครับแต่นาทีเนี้ยดูนะครับมาร์ครูบิงกับลูกทีมบอกว่าเรามาเน้น FA Cup ก่อนดีกว่าใช่ไหมมันอีกไม่กี่ก้าวเองนะนะครับใช่ไหมส่วนแมนยูได้แต่ผลงานและฟอร์มหลังแมนยูได้ผลงานนัดล่าสุดเสมอกับบอลมัดนะครับ2-2แล้วก็เสมอกับลิเวอร์พูลครับ2-2แพ้เชลซี3-4เสมอกับเบรนท์ฟอร์ด1-1แล้วก็ชนะลิเวอร์พูลนะครับในรอบที่แล้ว2ศึก FA ครับในช่วงต่อเวลาพิเศษ4-3คือหลังจากชนะลิเวอร์พูล 4-3 ใน FA ครับที่เล่น110นาทีเนี่ยแมนยูเล่นมาอีก4นัดไม่ชนะแน่จริงไม่ชนะเลยในพรีเมียร์ลีกนะครับเสมอไป3แพ้1ครับอ่ะเทสทูเฮดมั้ยเทสทูเฮดเจอกันในลีกครับรอบที่2นะครับเมื่อปี2007แมนยูแพ้โคเวนทรี0-2แล้วเจอกันในฟุตบอลดิวิชั่น1นะครับหรือว่าพรีเมียร์ลีกนะครับแมนยูชนะคนที่4-2ที่ออทาฟอร์ดแล้วก็บุกไปชนะโคเวนทรี2-1นะครับนี่ก็เป็นผลงานมีเจอกันในพรีเมียร์ลีกปี2000แมนยูชนะโคเวนทรี3-2นะครับแล้วก็ปี99แมนยูก็บุกชนะ2-1คือเจอกันช่วงหลังเนี่ยแมนยูในลีกเนี่ยแมนยูชนะในบอลถ้วยลีกคัพเนี่ยโคเวนทรีชนะนะในปี2007เอาล่ะทีนี้มาดูกันที่ความพร้อมล่าสุดโคเวนทรีนะครับเกมล่าสุดที่เล่นกับเบอร์มิงแฮมและแพ้ 0-3 เนี่ยมาร์คโรบินก็ค่อนข้างจะงุนงิดกับความเล่นของลูกทีมบางคนนะครับโดยเฉพาะวิกเตอร์ทอฟนะครับบ็อบบี้โทมัสเนี่ยถูกเปลี่ยนออกลงไปถึงเจคบิทเวลด้วยนะครับก็เลยมีข่าวว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทีมเล็กน้อยกับ3ตำแหน่งเนี้ยโดยเฉพาะตำแหน่งของวิกเตอร์ทอฟแล้วก็ตำแหน่งของเจคบิทเวลแต่เนื่องจากว่าแบ็คซ้ายเขาคือตัวหลักนะครับเจดาซินวาน่าจะเป็นแค่ตัวสอดแทรกเท่านั้นแต่ในตำแหน่งของวิกเตอร์ทอฟเนี่ยจริงๆก่อนที่เขาจะหายเจ็บกลับมาเนี่ยจอห์น
เอ็กเพรสเล่นรอบที่แล้วก็เล่นนะครับเพราะฉะนั้นเอ็กเพรสมีสิทธิ์เบียดนะครับวิกเตอร์ท็อปมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางคู่กับเบนชีฟทีนี้ประเด็นสำคัญของเกมคู่นี้นะครับก็คือเคซี่พาเมอร์เคซี่พาเมอร์เป็นใครเป็นกองกลางที่เป็นเพลย์เมคเกอร์ของโคเวนทรีซิตี้นะครับปรากฏว่ากฎใหม่ของ FA คัพเนี่ยมันทำให้เคซี่พาเมอร์ ติดโทษแบนเพราะเขาโดนใบเหลืองจากการเล่นตั้งแต่รอบ3 มาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลโดนไป2ใบครับ2ใบเนี่ยตามกฎมันเขียนไว้เลยว่าถ้าคุณโดนใบเหลือง2ใบในรายการนี้คุณจะติดโทษแบนในเกมต่อไปปรากฏว่าเคซี่พาเมอร์เนี่ยเขาโดนใบเหลืองใบที่2นะครับของ FA คัพซีซั่นเนี้ยในเกมกับวูลฟ์แฮมป์ตันมันจะเลยเพราะฉะนั้นมันออโตเมติกที่จะติดโทษแบนแต่มันมีประเด็นที่มันก็น่าคิดเหมือนกันมาร์คโรบินบอกว่าอ่ะคุณลองคิดดูเคซี่พาเมอร์เนี่ยโดนใบเหลืองถูกป่ะครับอาจจะเป็นใบที่2แต่มันไม่ใช่เกมเดียวกันแล้วเขามาโดนแบนในเกมนี้แต่อามาดิยาโลอ่ะโดนไล่ออกด้วยนะในเกมกับลิเวอร์พูลในรอบที่แล้วอ่ะแต่ว่าโทษแบนมันถูกไปใช้ในเกมลีกทำไมคุณไม่มาใช้โทษแบนในเกมนี้เพราะเกมนั้นดิยาโลโดน2เหลืองแต่ว่ากฎมันแบบนี้เจมเนาะแปดทีเพราะฉะนั้นโดนคนละเกมนะแบนแต่ว่ากฎมันเขียนเป็นอยู่แล้วเจมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตามนั้นน่ะแล้วเดี๋ยวว่ากันต่อไปว่าในจะมีการแก้ไขไหมแต่ว่าเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยไม่มีเคซี่พาเมอร์นะครับซึ่งถามว่าเสียหายไหมเสียหายเพราะมันเป็นเพลย์เมคเกอร์ของทีมเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องลงมาเล่นแทนก็คือคาร์ลัมโอแฮร์นะครับจะลงมาเล่นเป็นตัวจริงส่วนเอลิสซิมฮาจิไรมิลานฟานเอไวท์ก็ยังอยู่กันพร้อมหน้าคงจะเล่นในแทคติกเดิมก็คือ4-2-3-1นะครับนอกจากเคซี่ฟาร์เมอร์ที่ติดโทษแบนแล้วก็มีทัตสึฮิโร่ซากาโมโตะนักเตะญี่ปุ่นยังเจ็บหลังนะครับแล้วก็มีข่าวดีตรงที่เจมี่อัลเลนนะครับที่หายหน้าหายตาไปนานเพราะกระดูกโหนกแก้มแตกในกลับมาซ้อมได้แล้วมีชื่อเป็นสำรองแล้วด้วยเกมก่อนนัดนี้ก็คงจะมีชื่อแต่คงเป็นสำรองนะครับทีนี้แมนยูไนเต็ดโอ้โหเป็นทีมที่เมื่อวานทำข้อมูลนะเจมส์พอขึ้นไปนอนเห็นข่าวตายแล้วโอ้เพียบเลยต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแม็กควายคนเดียวแล้วใช่ใช่เพราะว่ามันมีข่าวออกมาเป็น breaking news ตอนสักหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะว่ามันมีนักเตะของแมนยูอีก3คนน่ะที่เจ็บเพิ่มเพราะว่าสื่อเขาไปจับจ้องตอนที่ขึ้นเครื่องไงบินจากแมนเชสเตอร์มาลอนดอนน่ะสามคนที่ว่าก็คือเจ้าหนูวิลลี่ครับกัมบาร่าครับเมสันเมาส์โซฟิยานอัมราบัต3คนเนี้ยนะครับไม่มีรายงานข่าวว่าเจ็บอะไรแต่ว่าก็เจ็บอ่ะเพราะไม่มีชื่อร่วมเดินทางไปกับทีมด้วยคือตัวเขาไม่ได้ไปอ่ะส่วนคนอื่นนะครับที่ยังเจ็บอยู่ราฟาเอลวารานข้อเท้าวิกตอร์ดินเดเลฟเอ็นหลังหูเข่าริซันโดมาร์ติเนสเจ็บน่องลุคชอเจ็บเอ็นหลังหูเข่าเทเลมาเลเซียเจ็บเข่าอองโตนี่มาร์ซิยาลเจ็บโคนขาหนีบจอห์นนี่เอวันเจ็บกล้ามเนื้อนี่คือกลุ่มที่ก็ไม่ได้ไปในเกมมีก็แต่สกอตต์แมทโทมิเนที่หายหน้าไป2เกมเพราะเจ็บเข่าไปกับทีมด้วยนะครับอันโตนี่ไม่ได้เล่นในเกมที่แล้วเพราะเจ็บกล้ามเนื้อก็ไปกับทีมส่วนเจ้าหนูอเรฮานโดกานาโชที่ถูกจับตามองว่าจะซ้ำรอยเจดอนซานโชหรือเปล่าดันไปกดไลค์ในโพสต์ที่เขาแซะเซนฮากไงจังหวะที่เปลี่ยนกานาโชออกมาแล้วล่าสุดนี่ออกมาขอโทษแล้วเฮ้ยเขาอันไลค์แล้วไงเขาอันไลค์ออกมาแล้วผมขอโทษครับขอโทษครับผมแจ๊สทะพุกนี่ครับมือลั่นแต่ถ้าว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างนี้ผมมูฟออนถ้าขอโทษถ้าไม่ขอโทษเนี่ยอยู่กันไม่ได้นะครับก็สื่อก็ลากไปถึงประเด็นของเจดอนซานโชบอกใช่มองไงเนี่ยเขาไปอยู่ที่นู่นเล่นดีแล้วไงอ่ะเล่นดีอย่างเดียวไม่พอนะโอ้โหนี่มันชัดเจนเจมค่ะพอถ้าคุณเล่นดีแล้วไม่มีระเบียบวินัยหรือว่าคุมไม่ได้นะครับเขาไม่เอาไม่เคารพผมเนี่ยเขาก็ไม่เอาแต่ถ้าคุณเล่นไม่ดีแต่คุณเคารพผมคุณอยู่ได้เนี่ยครับอันนี้ก็ว่าไม่ได้นะเจมใช่คือมันเป็นมุมมองเป็นอะไรเงี้ยแต่ในมุมมองเขาคืออย่างน้อยถ้านักบอลสั่งได้มันก็โอเคไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซานโชจะมีโอกาสกลับมาเล่นกับแมนยูหรือป่ามันอยู่ที่มาร์คโรบินวันนี้ด้วยมันอยู่จะใช่ อยู่ที่เสื้อจิมนะเสื้อจิมใช่ไหมจะสั่งวิเคราะห์คงไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคือถ้าเกิดเทนฮากยังอยู่อะยากมากกับการที่ออกมาพูดเรื่องซานโชนะเก่งแล้วไงมันยากมากที่จะทำงานด้วยกันต่อเว้นแต่ว่าเทนฮากจะไปแล้วซานโชกลับมาจะกลับมาประมาณนี้แต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ตรงที่ว่าพอไปดูนักเตะที่เดินทางไปมันเหลือแฮร์รี่แม็กควายที่เป็นเซ็นเตอร์ตัวหลักคนเดียวแล้วแม็กควายก็ไม่สมบูรณ์นะตอนแรกมีข่าวว่าต้องลุ้นตลอดสัปดาห์นะว่าแม็กควายเนี่ยจะเล่นได้ไหมเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงกลางสัปดาห์แม็กควายยังซ้อมไม่ได้เลยเจมส์ก็มีอาการบาดเจ็บ
แต่ก็ไปครับล่าสุดเนี่ยมีการออกมาวิเคราะห์ว่าจะจัดทีมยังไงเพราะว่าเซนเตอร์เหลือคนเดียวครับก็คือแฮร์รี่แม็กไกวร์แล้วก็นาทีสุดท้ายเขาไปเรียกเอาหลุยส์แจ็คสันเซนเตอร์ดาวรุ่งวัย18ปีนะครับดึงมาจากทีมชุดอะไร U18 ของสโมสรน่ะครับเอามาติดทีมไปด้วยนะครับก็อยู่ในลิสต์ที่ว่าอาจจะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่ถูกส่งมาเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็คคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์แต่มันจะเสี่ยงกันไหมเจมไม่เคยเสี่ยงมากดตัวกับเสี่ยงมากใหญ่เลยผมว่าต้องมีการปรับตำแหน่งนะทางเลือกที่สองครับเขาบอกว่าก็เอาดาโลหรือวันวิซาก้าคนใดคนหนึ่งนั่นแหละผมมายืนเป็นเซนเตอร์ใช่แล้วก็ส่งเจ้าหนูแฮร์รี่อาร์มาสมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายครับผมแต่ถ้าไม่ไว้ใจดาวรุ่งอาจจะต้องถอยการ็อตกาเซมิโร่ลงมายืนเป็นเซนเตอร์นั่นแหละครับมันเดาได้ไม่ยากเลยแล้วก็ส่งสกอตแม็กโทมิเน่ครับยืนคู่กับคอปปี้เมนูแต่ว่าแม็กโทมิเน่ก็เพิ่งจะหายเจ็บนะเจมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอริกเซนก็ครับค่อนข้างจะเลื้อสนามนี่คือปัญหานะกับ3เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องปรับมาเล่นหลัง3ด้วยว่าหลัง3ที่ว่าก็คือดาโลแม็กไกวแล้วก็วันวิซาก้าแล้วก็เล่น3 3 4 3แบบเนี้ยแต่พี่ว่ามันมีอีกช้อยนึงนะครับบูโน่แฟนนั้นไงถอยไปยืนเซ็นเตอร์เหมือนวันที่เล่นกับลิเวอร์พูลอ่ะอันนั้นเขาจะต้องอันนี้เป็นเกมฉุกเฉินไงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถ้ายืนทั้งเกมเนี่ยผมว่าเหนื่อยนะไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเลือกถ้าเกิดเอาเก๋าหน่อยก็จะเซมิโลจะเซมิโลครับแต่ถ้าเอาสดอ่ะมันก็มี2ตัวเลือกอ่ะวานบิซาก้าจริงๆเซนเตอร์ผมว่าเขาเล่นได้ได้นะเล่นได้แต่ถ้าเอาบิซาก้ามาเล่นเซนเตอร์มันก็ต้องส่งเด็กทาเลียมาเล่นแบ็คซ้ายถูกป่ะใช่ใช่หรือใช้หลุยส์แจ็คสันลงมาเล่นอันนี้ก็น่าคิดครับส่วนตัวรุกฮอยลุนเล่นหน้าเป้าค่อนข้างแน่เจมส์โดแฟนนั้นกลางรุกแรดฟอร์ดกานาโชอันโตนี่ลง2นั่ง1ผมว่าแอนโทนีน่าจะนั่งก่อนน่าจะนั่งก่อนทีนี้ ในทางเลือกในการจัดทีมแท็กติกเนี่ยถ้าปรับไปได้หลัง3มันไม่ค่อยเล่นมันอยู่ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เล่นจะเล่นหลัง4กับเซมิโร่น่ะอาจจะเป็นเหมาะที่สุดละเพราะว่าเขาเล่นเซนเตอร์ได้แต่ว่าแฟนแมนยูก็กังวลเพราะช่วงหลังกับเซมิโร่มันช้าไงเจมจะช้าเพราะว่าเล่นมิดฟิลด์ผมว่าช้าแต่ถ้าเล่นเซนเตอร์เนี่ยผมว่ายังพอไหวนะพอได้อยู่นะถ้าเล่นมิดฟิลด์มันจะโผก็รอดูกันนะว่าไลน์อัพที่ออกมาจะเป็นแบบไหนแต่ว่าที่เราทีมงานของเราทำข้อมูลมาเราคาดว่าน่าจะเป็นกาเซมิโร่นะถอยลงไปเล่นเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของเกมคนนี้จะเป็นแบบนี้ครับไปดูครับทางด้านของโคเวนทรีซิตี้ครับ4-2-3-1มาร์คโรบินส์เป็นเทรนเนอร์นะครับผู้สาประตูใช้แบรดลีย์คอลลินนะครับแล้วก็แบ็คขวาใช้โจเอลลาติโบดีเร่นะครับแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเจคบิทเวลคู่เซ็นเตอร์เลียมคิทชิงกับบ๊อบบี้โทมัสนะครับแล้วก็แดนกลางนะครับใช้มิลานฟานอีไวท์นะครับจอร์ดเอ็กเคิลนะครับแล้วก็เบนชีฟนะครับตัวรุกนะครับมีทางด้านของฮาจิไรท์นะครับคาลัมโอแฮนะครับแล้วก็หน้าเป้าเอลิซิมครับตัวทีเด็ดของคนที่คือเอลิซิมนี่แหละครับเล่นเล่นดีมากใน2รอบที่ผ่านมาตัวใหญ่แข็งแรงนะเด็กเก่าเอเวอร์ตันครับเอลิซิมแล้วก็มีฮาจิไรท์ตัวทีมชาติสหรัฐอเมริกาครับมีโอแฮที่จะต้องมารับบทเป็นเพลย์เมเกอร์แทนที่ของเคซี่พาร์เมอร์เบนชีฟนี่เป็นเด็กฝึกของอาร์เซนอลแต่ขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็จริงๆเนี่ยโครงสร้างมันก็คล้ายๆกับรอบที่แล้วแหละขาดเคซี่พาร์เมอร์เพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยแพ้ในลีกมา2เกมติดเนี่ยมันดูดรอปไปนิดนึงครับผมชุดแมนยูเต็ดเนี่ยอาจจะเป็นชุดนี้เช่นครับ4-2-3-1นะครับเอริกเทนฮากเป็นเทรนเนอร์มีองเดรโอนาน่าเป็นผู้สาประตูครับแบ็คขวาดิโกดาโลแบ็คซ้ายอารอนวานบิซาก้าคู่เซนเตอร์เอริกเกาเซมิโรกับเฮดดี้แม็กควายครับตรงกลางสกัดแม็กโทมิเน่เขาเป็นเมนูนะครับแล้วก็ตัวรุกอเลคาโดกานาโชบุนโนแฟนันส์มาคัตแบรดฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้ารัสมุสฮอยดุนครับผู้ตัดสินได้แก่โรเบิร์ตโจนส์ครับทีเนี้ยแมนยูสภาพนี้เรียมมองไงคือแน่นอนชื่อชั้นเกตบอลแมนยูเหนือกว่าใช่ครับใช่แต่ว่าสภาพที่กองหลังมันเหลือแม็กไกวร์ที่เป็นเซนเตอร์แบ็กอาชีพคนครับก็มองว่าแมนยูเองก็ยังเหนือกว่าทางด้านของโคเวนทรีถึงแม้ว่าเซนเตอร์จะเหลือคนเดียวจ้ะคาเซมิโร่เนี่ยผมมองว่าเป็นเซนเตอร์ได้เลยอ่ะเล่นได้เลยเล่นได้เลยมันไม่ได้มีปัญหาส่งผลกระทบอะไรมากครับแล้วก็ตัวรุกคนอื่นนะครับก็ยังคงอยู่ครบตรงกลางก็ยังโอเคอยู่โดยภาพรวมคุณภาพมันเหนือกว่าโคเวนทรีแต่โคเวนทรีคงสร้างความลำบากให้แมนยูแน่ๆล่ะแมนยูเล่นระยะหลังไม่ชนะใครเลยแล้วก็เกมไม่ดีเพียงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยังเชื่อมั่นในคุณภาพของแมนยูนะคงเบียดได้แหละ
คงเบียดได้เพราะมันเป็นเกมสำคัญสุดๆจริงๆอ่ะคือยังไงต้องรีบพลังเลยเกมนี้มันเป็นเกมแห่งซีซั่นเลยนะยังไงต้องเข้าไปชิงก่อนใช่หรือถ้าแพ้เกมนี้โอ้โหใช่ครับอยู่ยากเลยนะถ้าแพ้คนทรีอ่ะเจมคือถ้าใส่สุดใส่เต็มมุ่งมั่นเหมือนอย่างในเกมที่ล้มลิเวอร์พูลได้เพราะว่าเขามีโอกาสที่จะชนะคนทรีเพียงแต่ว่ามันยากมันอาจจะเหนื่อยหน่อยละนะครับสกอร์คงไม่ขาดร้อยโอกาสที่คนทรีจะพลิกล็อกกับเจมให้เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยค่อนข้างน้อยเหรอสัก 20% 20% ใช่มั้ย 20% ผมก็มองว่าแมนยูยังแกร่งกว่านะการขาดเคซี่พาเมอร์ที่โดนแบนไปจากการมีผลกระทบอยู่นะมันผลกระทบเพราะเขาเป็นเคเมเกอร์คนสำคัญแล้วก็ถ้าดูจากสถิติใน FA Cup หลายๆปีหลังอ่ะมันไม่มีน้องแจ็คซินเดอเรลล่าอะไรเงี้ยเข้ามาถึงรอบชิงน้อยมากส่วนใหญ่พลิกล็อกเนี่ยมันก็จะมาพลิกล็อกรอบ3รอบ4รอบ16รอบ8นานแล้วนะที่ทีมจากลีกรองเข้าไปชิงอ่ะ10กว่าปีแล้วนะนานแล้วช่วงหลังมันแทบไม่ค่อยเห็นนะครับพอฟุตบอลมันเปลี่ยนไปอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าแมนยูก็ยังน่าจะเข้าไปชิงกับแมนซิตี้ครับประเด็นที่เซ็นเตอร์เหลือแม้กว่าคนเดียวเจมให้น้ำหนักว่ามันน่าจะเป็นผมมองว่าไม่น่าไม่ได้มากมากผมมองว่าไม่น่าห่วงไม่น่าจะกังวลมากนักเพราะว่าอาร์ลอวิสกาเล่นเกมรับดีนะผมมองว่าเขาเล่นเกมรับดีแล้วก็กาซิมิโร่ก็มีความชำนาญในการเล่นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟระดับหนึ่งเลยล่ะกับเรอัลมาดริดเขาก็เคยเล่นอยู่เป็นประจำเวลาเซ็นเตอร์ไม่พร้อมเขาก็ถอยลงไปเล่นมันเหมือนว่าคล้ายๆชัวมินี่อ่ะที่เล่นใช่ครับมีสิทธิ์รับได้ถอยไปเล่นเซ็นเตอร์ได้คือไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยเล่นคือเขาเล่นได้สองตำแหน่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมองว่าเป็นเซ็นเตอร์อีกคนหนึ่งก็ได้แหละครับเพราะฉะนั้นแมนยูนะมองว่าแมนยูชนะเห็นด้วยเห็นด้วยมองคล้ายๆเจมเลยว่าแมนยูก็ยังเหนือกว่าแม้จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะมันตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยแฟนแมนยูเนี่ยค่อนข้างจะกระสับกระส่ายจะเล่นยังไงเนี่ยจะเหลือแม็กควายเป็นเซนเตอร์คนเดียวขออย่างเดียวเล่นๆไปแล้วแม็กควายอย่าเจ็บไม่งั้นมันจะไม่เหลือใครเลยใช่ไหมไม่งั้นมันจะไม่เหลือแต่ถ้ายืนระยะได้จนครบเกมอ่ะมันก็จะไม่น่ามีปัญหาหรอกผมมองอย่างนั้นนะครับถ้าแม็กควายไม่เจ็บหรือกาซิมิโร่ไม่เจ็บไปก่อนเนี่ยมันปัญหาคงไม่เกิดสุดท้ายก็น่าจะชนะได้ใช่ผมคิดว่าแมนยูชนะผมมองเหมือนเจมเลยว่าแมนยูจะชนะแต่สกอร์อาจจะไม่ขาดมาดูสกอร์ที่เราคาดกันเริ่มที่ผมก่อนนะครับครับผมคาดว่าโคนทรีซิตี้จะแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมให้1-2ใน90นาทีนะใน90นาทีผมให้โคนทรีแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0-1เม็ดเดียวเลยนะครับเม็ดเดียวอยู่อ่ะนั่นคือ FA Cupนะครับรอบรองชนะเลิศถ้าเป็นอย่างที่เราคาดคู่ชิงคู่เดิมคู่ชิงคู่เดิมแมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับทีนี้เราไปต่อที่พรีเมียร์ลีกมาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับของพรีเมียร์ลีก4คู่ที่เหลือเล่นวันนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีเอเวอร์ตันเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ตอน 20:30 แอสตันวิลล่าพบกับบอร์นมัธ 20:00 พร้อมกับคู่คริสตัลพาเลซกับเวสต์แฮมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกมระหว่างฟูลแลมกับลิเวอร์พูลนะครับเวลา 20:30 จริงๆต้องบอกว่ามีความน่าสนใจทุกคู่นะครับเอเวอร์ตันฟอร์เรสต์อันเนี้ยไฟแลบแน่นอนแน่นอนแน่นอนใครแพ้เนี่ยคุณต้องไปหนีตายกับดูตันแล้วก็เบอร์ลี่เต็มตัวคู่นี้น่าดูนะน่าดูมากคนวิลล่ากับบอลหมัดเนี่ยบอลหมัดเขาก็อยู่กลางๆตารางต้องการจะจบอันดับให้สวยๆส่วนวิลล่าตอนนี้ก็กำลังเบียดแย่งที่4กับสเปอร์ไงใช่ใช่มั้ยแล้วก็เป็นทีมเดียวของอังกฤษอ่ะที่เหลืออยู่อ่ะในมอนโดยุโรปอ่ะหน่อเดียวส่วนพาเลทกับเวสต์แฮมมาดูที่พาเลทคุณล้มลิเวอร์พูลมาได้คุณจะมีติดต่อไหมใช่ส่วนเวสต์แฮมอกหักมาจากยูโรป้าลีกใช่ไหมเจมส์ตอนนี้ก็ต้องมามุ่งมั่นทำอันดับให้ดีในลีกอ่ะใช่แล้วก็เป็นศึกมาดามีแมตช์แล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ยฟูลแลมกับลิเวอร์พูลครับมีบัญชีแค้งกันอยู่ไหมเจมส์ใช่เนี่ยครับในคาราบาวครับคาราบาวครับแล้วลิเวอร์พูลเนี่ยจะฟื้นไม่ฟื้นมันอยู่ที่เกมนี้ใช่ไหมเจมส์ใช่แต่วัดใจเลยครับวัดใจเลยคือถ้าหมดจากตรงนี้แล้วก็ยังไม่ชนะหรือแพ้เนี่ยเอาก็แฟนๆกันทำใจได้เลยแต่ถ้าชนะขึ้นมาเอ้าเฮ้ยมันยังได้ไปต่อใช่ไหมฤดูกาลก็ยังมีความกระชุ่มกระชวยน่าสนใจทั้ง4คู่เราก็เลยไม่ตัดคู่ไหนทิ้งไปเลยเรามาเริ่มคู่แรกเลยนะครับเอเวอร์ตันนะครับจะเปิดสนามกูดิสันพาร์ครับการไปเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับเวลา20:30อย่างที่บอกไว้ครับคู่นี้สถานการณ์มันเป็นใจจริงๆที่ต้องดูเลยเจมเพราะว่าทีมแพ้มันอาจจะเสียหายในการตกชั้นได้เหมือนกันแล้วเป็น2ทีมที่เจอวิกฤตโดนตัดแต้มนะทั้งคู่เลยครับฟอร์เรสต์โดน4เอเวอร์ตันโดน2กระทอกตอนแรกโดน10ได้คืนกลับมา4เหลือ6แล้วมาโดนเพิ่มอีก2อีก2เป็น8ก็สรุปก็คือโดน8แต้ม8แต้มครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนเนี่ยเอเวอร์ตันอยู่อันดับ16เกม27แต้มฟอร์เรสต์อยู่อันดับ17
26แต้มแล้วเนี่ยลูตันที่เล่นไปแล้วนะครับมี25แต้มลูตันเอเวอร์ตันเล่นไป32นัดนะครับชนะ9เสมอ8แพ้15ยิงได้32เสีย48ประตูจริงๆถ้าเอาคะแนนจริงๆนะพวกเขาต้องมีเท่าไหร่เจมส์35แต้มถูกป่ะต้องบวกไปอีก8แล้วนะครับ35 35นี่รอด35นี่คือรอดสบายๆนะเอเวอร์ตันบอกนะตัดไป8อ่ะโดน8เลยนะก็เหลือ27ส่วนฟอร์เรสต์33นัดชนะ7เสมอ9แพ้17ยิงได้42เสีย58ประตูแต้มจริงคือ28 30ดิฟอร์เรสต์30 30ถ้า30มันก็สบายๆนะเพราะมันจะนำลูตันตั้ง5แต้มอ่ะครับโดนตัดไป4เหลือ26อ่ะแล้วเกมนี้โอ้โหเจอกันเองด้วยใช่ออกยังไงก็ยังทำให้ลูตันแล้วก็เบอร์ลี่ยังมีลุ้นนะครับครับอ่ะทีนี้เรามาดูผลงานของเอเวอร์ตันเอาเกมในบ้านกันดินี่คือผลงานการเล่นในบ้านเอเวอร์ตันเกม15นัดชนะ4เสมอ4แพ้7 15แต้มในบ้าน16 16แต้มโอเค4 3 4 12 16 16แต้มในบ้านมาดูผลงานนัดเยือนของฟอร์เรสต์หน่อยครับฟอร์เรสต์นัดเยือนชนะแค่2เสมอ4แพ้ไป10 10แต้มอันนี้มันน่าเป็นห่วงไหมน่าเป็นห่วงเหมือนกันน่าเป็นห่วงกันทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเอเวอร์ตันเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกแพ้เชลซี0-6เลยนะครับแล้วก็ชนะเบอร์ลี่1-0เสมอนิวคาสเซิล1-1แพ้บอร์นมัธ1-2แพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ2คือทำท่าจะมาดีนะในช่วงที่เสมอนิวคาสเซิลชนะเบอร์ลี่โอ้โหแล้วไปโดนเชลซีดำเลยเละเทะเลยนะ6-0เลยครับโบพังก็ยิง4ลูกเองเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับส่วนนอตเทิงฮามฟอเรสต์นะครับเกมล่าสุดเสมอกับบูฟ2ประตูต่อ2โอ้เป็นเกมที่แบบพลิกไปพลิกมานะบูฟนำก่อนฟอเรสต์กลับมานำ 2-1 ใช่แล้วบูฟตีเสมอครับแบ่งแต้มแล้วก็แพ้ทอตแนมฮอตสเปอร์1-3นะครับชนะฟูลแลม3ประตูต่อ1เสมอกับคริสตัลพาเลซ1-1เสมอกับนูตันทาวน์1-1เอาจริงๆก็ไม่ถึงกับขี้เหร่มากในรอบ1เดือนกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีแพ้นัดเดียวนะแพ้ให้กับสเปอร์นี่แหละใช่นะครับไปดู head to head หน่อย head to head ของคู่นี้นะครับเอเวอร์ตันกับนอตแฮมฟอร์เรสต์เกมแรกที่ซิตี้กล่าวฟอร์เรสต์แพ้นะครับแพ้เอเวอร์ตัน0ประตูต่อ1ส่วนฤดูกาล 2022-2023 ที่ผ่านมานะครับเกมที่คุณสัมภาคเสมอกัน1-1แล้วก็ซิตี้กล่าวเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับครับก็ส่วนเกมกระชับมิตรมีเจอกันปี2008เสมอกัน1-1อย่างเงี้ยครับแล้วก็ย้อนไปนู่นย้อนกลับไปในปี9899นะครับก็เอเวอร์ตันแพ้ฟอร์เรสต์ที่คิมสันพาร์ค0-1แล้วก็เนี่ยฟอร์เรสต์แพ้เอเวอร์ตัน0-2อ่ะไปดูเฉพาะการเจอกันในเกมลีกครับช่วงหลังๆที่คิมสันพาร์คในเกม5ครั้งหลังสุดที่ฟอร์เรสต์ไปเยือนปรากฏว่าแพ้กลับมา2นะเสมอ1แล้วก็ชนะกลับออกมา2ครั้งคือครั้งล่าสุดน่ะก็คือซีซั่นที่แล้วเสมอ1-1นะแล้วก็ก่อนนั้นก็ปี99นะครับที่ฟอร์เรสต์บุกชนะ1-0ปี97เอเวอร์ตันชนะ2-0ปี96เอเวอร์ตันชนะ3-0แล้วก็94 95ครับฟอร์เรสต์ชนะ2-1ก็ค่อนข้างจะสูสีแต่ว่าถ้ามันเทียบเคียงได้ก็คือซีซั่นที่แล้วนี่แหละเพราะไอ้ยุค90มันนักเตะมันคนละชุดคนละเรื่องไปแล้วไปเป็นคุณปู่กันหมดละเอาทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดนะครับเจ้าถิ่นเอเวอร์ตันเกมนี้จริงๆมีปัญหาตั้งแต่สภาพความฟิตของจาร์ลัตแบนเวดจะถูกเปลี่ยนออกในเกมกับเชลซีเจ็บกล้ามเนื้อต้องรอเช็คความฟิตและชอนได้บอกว่าเขาจะรอจนถึงวินาทีสุดท้ายถ้าเล่นได้ส่งลงเล่นยืนเซนเตอร์แบ็กคู่กับเจมส์ทาคอฟกี้แต่ถ้าไม่พร้อมก็จะต้องเป็นไมเคิลคีนนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าเนธานเพเตอร์สันแบ็คขวาทีมสกอตแลนด์เนี่ยโชคร้ายครับเจ็บแฮมสตริงกลางหัวเข่าและพักจนจบฤดูกาลแน่นอนแล้วอาจจะส่งผลกระทบต่อการไปเล่นยูโร2024กับสกอตแลนด์ว่าจะฟิตทันหรือไม่เชมัสโคแมนนะครับก็มีอาการเจ็บโคนขาหนีบต้องรอเช็คความฟิตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโคแมนก็ไม่ฟิตเนี่ยอาจจะต้องปรับแบ็คขวามี2ทางเลือกคือ1ถอยอาชียังลงมานะครับยังช่วงหลังถูกดันไปเล่นเป็นตัวริมเส้นด้านขวากับ2ใช้เบนกอตฟรีมาเล่นเล่นแบ็คขวาเป็นแบ็คขวาอาจจะเป็นเบนกอตฟรีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเดลิอัลลีที่เจ็บคนขาหนีบริมดอบบินเจ็บข้อเท้าและยังต้องรอเช็คความฟิตของโดมินิกคันเวิร์ตลูวินที่เจ็บไปหลังหัวเข่าแล้วก็อิซากานาเกที่เจ็บน่องว่ากันว่าน่าจะผ่านความฟิตทั้งคันเวิร์ดูวินกานาเกแล้วก็แบลนเวดและมีแนวโน้มที่ชอนไดจะเปลี่ยนทีมจากชุดที่เล่นกับเชลซีหลายตำแหน่งเพราะนัดที่แล้วมันไม่ไหวจริงๆเจมส์เละมากนะครับอันเดโกเมส
กาน่าเกอาจจะมายืนเป็นที่ตัวกลางแทนที่ของอัมรุโอดาน่ากับเจมส์กาเนอร์แจ็คแฮริสันน่าจะเบียดอาชิยังลงมาเล่นเป็นตัวรุกด้านขวาหน้าเป้าจะเป็นคันโดดูวินถ้าฟิตนะครับถ้าไม่ฟิตก็เบโตประมาณนี้ส่วนนั้นนะครับฟอร์เรสเกมนี้ลูโน่เอสเปโรซานโตนะครับยังหมดสิทธิ์ใช้งานวิลลี่โบลี่ที่เจ็บต้นขาแล้วก็ไตโววานิยี่ส่วนหน้าตัวเป้าที่เจ็บต้นขาแต่ว่าหน้าเป้าตัวนี้คริสฟูดกำลังอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงก็จะยืนเป็นตัวจริงต่อมีก็แต่อันโทนีอีลันกาที่ยังต้องรอเช็คฟิตว่ากันว่าน่าจะผ่านเพราะฉะนั้นกลางลูกจะเป็นอันโทนีอีลันกานะครับมอร์แกนกิฟไวแล้วก็คาร์ลัมบัสันโอดอยอาจจะปรับทีมจากชุดที่เล่นกับวูฟนิดหนึ่งตรงที่นิกลัสโดมิงเกสมีลุ้นเบียดดานเยสลงมาเล่นเป็นเพราะช่วงหลังเยสฟอร์มแผ่วเจมอาจจะสลับมาเป็นโดมิงเกสยืนคู่กับดานิโลแผงหลังเหมือนเดิมครับแอนดรูโอโบมาบีเนเล่จะจับคู่กับมูริโยแล้วมูริโยเนี่ยเป็นแข้งเนื้อหอมนะหลายทีมเล็งถ้าฟอร์เรสตกชั้นและที่เป็นข่าวล่าสุดต้องถามเจมจริงได้ป่ะมีข่าวว่าเดลมาดริดสนใจคนนี้ด้วยโอ้เป็นเซนเตอร์ดาวรุ่งชาวบราซิลเนี่ย20ต้นๆเองครับลิเวอร์พูลก็เล็งแล้วก็เนี่ยมีข่าวว่ามาดริดเหล่แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่ามีข่าวโยงอ่ะใช่เป็นเซนเตอร์อายุน้อยแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะผมคิดว่ายังไม่น่าใช่เป้าหมายอันดับต้นๆอ่ะก็จับตาดูให้ดีจำชื่อนี้ไว้ดีมูริโยนะเซนเตอร์ของฟอร์เรสต์อ่ะเราไปดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมกันครับไปดูเอเวอร์ตันกันก่อนนะครับ4-4-1-1มีเจแดนพิกฟอร์ดเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นก็อดฟรีย์แบ็คซ้ายวิทรีมิโคเลนโกคู่เซ็นเตอร์จารัตบรันเวตกับเจมส์ทาคอฟสกี้ตรงกลางนะครับมีอันเดรโกเมสคุมเกมร่วมกับอินเตซ่ากาหน้าเกย์นะครับที่น่าจะผ่านความฟิตลงมาแล้วก็แบ็คขวาอ่ะตัวริมเส้นฝั่งขวาครับแจ็คแฮนดิสันซ้ายโดบายแม็กนิวหน้าต่ำทางด้านของอับดุลไลดูกูเล่หน้าเป้าโดมินิกคันเวิร์ตลูวินคือตรงเนี้ยมันต้องเช็คฟิตอยู่3คนนะเจมส์แบรนเวตเกย์ครับแล้วก็คันเวิร์ตลูวินถ้าแบ็คหยุดไม่ฟิตก็จะเป็นไมเคิลชีนครับถ้าการ์นาเกไม่ฟิตนะก็จะเป็นอัมรุโอดาน่าหรือไม่ก็เจมส์กาเนอร์แล้วก็ถ้าคันเวิร์ตลูวินไม่ฟิตก็จะเป็นเบโต้โอ้โหถ้ามันเป็น3กระท็อกนี่นะพีมก็จะอ่อนลงไปนะครับส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับของนูโน่เอสเปดิโตซันโตนะครับ4-2-3-1ครับมีแมตเซลเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาเนโกวิลเลียมแบ็คซ้ายใช้ทางด้านของโอล่าไอนาคู่เซนเตอร์นะครับแอนดรูโอมูบาบิมิเดเล่นะครับยืนกับมูริโยแล้วก็ตรงกลางใช้นิโคลัสโดเมนเกสยืนกับดานิโลแนวรุกแอนโทนีอิลันกาโมแกนกิฟไวท์นะครับแล้วก็คาร์ลัมฮัสันโนดอยหน้าเป้าคริสวูดครับครับผู้ตัดสินคริสคาร์มานาครับคู่นี้ดูออดาเลยเกมใช่เกมมองไงผมว่าสนุกแน่นอนคือเอฟเวอร์ตันตอนนี้นะสภาพไม่สมบูรณ์แต่ได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแล้วเอฟเวอร์ตันผ่านเกมนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่นเกมตกค้างกับลิเวอร์พูลในกลางสัปดาห์มันเป็นเกมที่ก็ยากต่อการเก็บแต้มอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเอเวอร์ตันหวังที่จะเก็บแต้มมันต้องเกมเนี่ยเจมใช่ครับส่วนฟอร์เรสต์เช่นเดียวกันถ้าเกมนี้มีแต้มโอกาสที่จะอยู่รอดมันก็สูงแต่ถ้าไม่มีแต้มเหนื่อยนะใช่คู่ที่ผมมองว่าใกล้เคียงสูสีกันขึ้นอยู่ว่าคุณชอบแบบไหนเลยดีกว่ามันชอบแบบไหนคืออะไรชอบดูการเล่นในบ้านของเอเวอร์ตันหรือว่าชอบบอลแบบบอลเท้าสู่เท้าแล้วก็ใจสู้อย่างฟอร์เรสต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าว่ากันตามฟอร์มฟอร์เรสต์ดูดีกว่าเอเวอร์ตันช่วงหลังนะดูดีกว่าในรอบ1เดือนที่ผ่านมาขึ้นอยู่ว่าจะหยิบมุมไหนมามองผมว่ามันมองออกได้ทั้ง3มุมเลยนะครับแต่ก็ยังเลือกไปที่เอเวอร์ตันอ่ะผมมองว่าเขาจะมีพลังฮึดเวลาอยู่ในบ้านแล้วมันเป็นเกมสำคัญแล้วก็หลายๆปีนะทำไม่เห็นมาผู้เชี่ยวชาญกับการหนีตกชั้นเลยช่วงนี้เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเป็นหนึ่งในเอ็กซ์เพิร์ทเลยนะครับไม่ใช่บีกินเนอร์อีกต่อไปแล้วแล้วก็นะมันเป็นเกมที่ต้องรวมพลังกันนะครับเจมเลือกไปที่เจ้าบ้านผมจิ้มไปที่เจ้าบ้านแต่บอลคู่นี้มองเอาจริงมีโอกาสได้ทุกหน้าเลยอธิบายให้ฟังเลยแบบจะวิจารณ์ว่าเสมอหรือคุณจะวิจารณ์ว่าฟอร์เรสต์ชนะก็ไม่ผิดมันแล้วมันก็มีมุมที่มองเข้าไปได้ถูกป่ะมันมองได้หลายมุมจริงแต่ที่พี่บอกว่าบอลคู่นี้3หน้าครับใช่เป็นคล้ายๆเจมเลยคือถ้าจะมองเอเวอร์ตันได้ลูกดุเล่นในบ้านเดี๋ยวจะมีบอลแบบครอสเข้ามามีโผล่ไม่มงอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดบอลเกมตอนนี้ฟอร์เรสต์มันดูเกมฟอร์เรสต์มันดีกว่าเกมลุกมันดูมีความหลากหลายใช่มันดูมันมีรูปแบบมีอะไรอ่ะนะครับพี่เลยบอกคู่นี้มัน น่าจะกินกันไม่ลงนะน่าจะเสมอแบ่งแต้มเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทั้งหมดเลยมาดูสกอร์ที่คาดผมคาดว่าคู่นี้ครับเอเวอร์ตันกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์จะแบ่งแต้มผลเสมอ1-1ส่วนผมให้เอเวอร์ตันชนะทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์2-1สำคัญนะผลการแข่งขันของเกมเนี่ยออกฝั่งไหนเนี่ยสำคัญหมดเลยครับไปดูคู่ต่อมานะครับกับเกมตอน3ทุ่มแอสตันวิลล่า1เดียวของอังกฤษที่เล่นในฟุตบอลยุโรปพี่ปุ๊อัญชลี1เดียวคนนี้1เดียวคนนี้จะลงสนามวิลล่าพาร์ครับการเยือนของบอลหมัดที่โอ้โหแรงไม่ตกจริงๆนะใช่บอลหมัดของอันโทนี
อีราวล่ามีแผ่วช่วงมกรานะเมื่อวานยังแล้วก็หลังจากนั้นทำงานในอีราวล่าไปดูครับไปดูวูฟเล่นเล่นกับอาร์เซนอลด้วยไปดูฟอร์มวูฟไงเขาจะเจอวูฟได้ตั๋วฟรีมาเปล่าขยันจริงๆอีราวล่านะครับมาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนวิลล่าตอนนี้อยู่ที่4นะครับ63แต้มจากการลงเล่น33นัดชนะ19เสมอ6แพ้8ยิงได้68เสีย49ประตูส่วนบอนมัดเนี่ยอยู่อันดับ13 42แต้มถือว่าเป็นผลงานโอเคนะเจมส์น่าพอใจคือถ้าดูจากการออกสตาร์ทในช่วงต้นๆมันดูเหมือนว่าเอ้ยเป๋ๆตอนแรกทําจะไหวหรือเปล่าแล้วล่ะใช่ป่ะไปมา32นัดชนะ11เสมอ9แพ้12ยิงได้47เสีย57ประตูมันรอดตรงชั้นแบบชิลมากอ่ะผมว่าโอเคละอ่ะไปดูผลงานการเล่นในบ้านของวิลล่าดีมีช่วงหนึ่งที่ดีกว่านี้เจมมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่มีแพ้เลยอ่ะใช่ช่วงหลังมีหลุดแพ้มีหลุดแพ้มีหลุดแพ้16นัดชนะ11อ่ะเสมอ2แล้วก็แพ้3 35แต้มไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามาดูผลงานนัดเยือนของบอลหมัดพี่ว่าก็ไม่ธรรมดานะบอลหมัดนัดเยือนได้แบบนี้เจมคือศักยภาพอย่างบอลหมัดแล้วนัดเยือนได้ขนาดนี้นั่นผมว่าโอเคมากเลยโอเคมากเลยนะใช่ไหมไม่น้อยหรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าสนใจมากนะครับไปดูผลงานและวอร์มกันเล่นช่วงหลังของทั้ง2ทีมนะครับแอสตันวิลล่านะครับในคอนเฟอเรนซ์ลีกไปแพ้ริว 1-2 แล้วก็ชนะจุดโทษคือตอนที่โดน 2-0 มันตกรอบแล้วนะใช่แล้วไปได้ 2-1 แมตตี้แคทยิงแฉลบใช่ครับเข้าใช่ไหมนาที87 88แล้วอ่ะใช่แล้วก็ลากไป120นาทีสกอร์2นัดมันเท่ากันเพราะว่านัดแรกวิลล่าก็ชนะมา 2-1 ใช่แล้วก็โดนจุดโทษมาร์ติเนสเขาบอกตอนนี้เป็นเทพอะในการโดนจุดโทษถ้ามีเขาเฝ้าเสาเนี่ยชนะมา5นัดติดแล้วนะกวนมากทั้งกับวิลล่าทั้งกับทีมชาติเจดีน่าครับเขาปั่นประสาทมากอะก็โดนเหลืองก็เพราะปั่นประสาทนี่แหละแต่หลายคนก็ติดใจอ้าวในเกมก็โดนเหลืองจุดโทษก็โดนเหลืองมันต้องเหลืองแดงใช่ไหมต้องเหลืองแดงดิตะกดก็เขียนบอกว่ามันหมดแค่120ใช่ใช่ไอเหลืองหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่นับแต่เขาจะไปรวม2นัดใช่ไหมสามสามเหลืองใช่ไหมครับไปแบนนัดกับโอลิมเปียกอร์แทนรับรองนะแท้ลิวบอกว่าอะไรวะเนี่ยคือถ้าดีบูมันออกไปตอนเซฟจุดโทษตายเลยดิเจ๊ตายนะนี่แหละมันแปลกตรงนี้กดนะครับแล้วก็บุกชนะซ่อน2ประตูต่อ0นี่เป็นเกมที่ยังต้องขยี้ตากันอยู่เลยนะครับใช่ๆอะไรคือไม่ได้2ประตูช่วงท้ายเลยออนเบลลี่กับลีวัตกินเนี่ยเจมแต่นอนยิงไม่ได้เลยตั้งแต่เปิดมามันน่าอึดอัดนะครับแต่ก็เนี่ยครับในเกมอยู่คอนเฟอเรนซ์ลีกเล็กแรกชนะลีว 2-1 ครับพรีเมียร์ลีกเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด 3-3 แล้วก็แพ้แมนซิตี้ตามทรงครับ 1-4 ใช่ๆก็วิลล่าเอาจริงๆแม้ว่าการทำมาจะแพ้แต่เมื่อพวกเขาชนะจุดโทษอ่ะมันเหมือนมันตามมันคือชนะแหละครับมันคือชนะมันคือเข้ารอบใช่ใช่ส่วนบอลหมัดนะครับเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2ประตูต่อ2เกมนี้บอลหมัดน่าเสียดายไหมใช่ในส่วนของรูปเกมแล้วก็จังหวะที่ได้ประตูนำ2ครั้งอ่ะเขาควรชนะนะแล้วก็ลูตันชนะบอลหมัด 2-1 เนี่ยเหลือเชื่อบอลหมัดนำก่อนแล้วโดนลูตันแซง 2-1นี่เหลือเชื่อจริงนะครับแล้วก็มีชนะคริสตัลพาเลซ 1-0 นะครับชนะเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะลูตันทาวน์ 4-3 อันนี้เป็นเกมตกค้างเนี่ยเกมตกค้างที่โดน 3-0 ไปก่อนใช่ไหมแล้วมารัวใช่4ลูกครับแล้วพอกลับมาเล่นนัดลูตันเอาคืนลูตันเอาคืน 2-1 ครับHead to Headเจอกันเกมแรกนะครับที่บ้านของบอลหมัดเสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วที่วิลล่าพาร์คแอสตันวิลล่าชนะ 3-0 ที่วอเตอร์ลีสเตเดียมนะครับบอลหมัดชนะ2ประตูต่อ0แล้วก็ต้องย้อนกลับไปในฤดูกาล2019ถึง2020นะครับที่บ้านบอลหมัดบอลหมัดชนะ 2-1 ที่บ้านวิลล่าแพ้บอลหมัด1ประตูต่อ2จริงๆเจอกันช่วงหลังวิลล่าชนะบอลหมัดได้แค่นัดเดียวนะเจมครับผมเฉพาะที่วิลล่าพาร์คเจอกันช่วงหลังเป็นยังไงนี่คือ3ครั้งหลังสุดครับก็วิลล่าชนะครั้งเดียวบอลหมัดได้แต้มนะบุกชนะ2ครั้งนะเจมครั้งเลยเพราะฉะนั้นเป็นสถิติที่อ่ะมองข้ามไม่ได้เหมือนกันใช่ๆทีนี้ความพร้อมล่าสุดนะครับแอสตันวิลล่าไม่รู้จะอาการเดียวกับพวกแมนซิตี้แอสตันหรือเปล่าที่พอเล่นหนักๆมาแล้วมันจะเร่งไม่ขึ้นขาลากอ่ะมันขาลากเพราะเล่นไป120นาทีเหมือนกันครับวิลล่าเกมเนี้ยไม่มีดักลาสลุยที่ยังติดทดแบนอีก1นัดเพราะว่าเขาสะสมไปเหลืองครบ10ใบ10ใบมันจะโดนแบน2นัดนะครับ1นัดในเกมกับอาร์เซนอลครับแล้วก็กลับมาเล่นในเกมกับลิเวอร์พูลกลางสัปดาห์ในเกมเนี้ยก็จะกลับไปติดทดแบนเป็นเกมสุดท้ายนะครับไทโรนมิงอยู่ในช่วงเรียกความฟิตนะครับอเล็กซ์โมเรโน่เจ็บน่องบูบากากามาร่ายังเจ็บเอ็นเข่าเอ็นวัวบวนเดียเจ็บเอ็นเข่าและจาคอบแรมซี่เจ็บข้อเท้าต้องพักยาว
มีประเด็นของนิโคโลซานิโอโลนะครับซึ่งช่วงหลังได้โอกาสเป็นตัวจริงต่อเนื่องแต่ว่าเกมกับลิวก็ถูกเปลี่ยนออกน่าจะต้องพักละสภาพของซานิโอโลเอาจริงๆช่วงหลังนี่แหละเขาเข่าพังมาสองข้างเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมต่อเนื่องยาวๆได้เจมส์เล่นแล้วก็ต้องพักเพราะงั้นเกมเนี้ยอาจจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์สขยับไปเล่นทางด้านซ้ายแล้วก็ส่งมูซาดิยาบีลงมาเล่นกองหน้าคู่กับโอลีวัตกินรอนเบลลี่ซึ่งลงเล่นในสภาพที่ไม่ 100% ในช่วงหลังเพราะมีการเจ็บเข่าปวดน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและตำแหน่งของดักลาสลุยก็คงจะต้องใช้เนี่ยตีเลมันไปยืนคู่กับจอห์นแมคกินในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแผงหลังเนี่ยอาจจะยังใช้คอนซ่ายืนแบ็คขวาแมตติแคสที่ยิงประตูได้ในเกมกลางสัปดาห์น่าจะเป็นสำรองไปก่อนนะครับส่วนทีมเยือนบอลหมัดนัดเนี้ยมันมีประเด็นของหลุยส์ซิสเซล่าซึ่งจริงๆเกมกับแมนยูไนเต็ดน่ะตอนที่เราทำข้อมูลเนี่ยเขายืนยันว่าเล่นไม่ได้นะแต่ถึงเวลาจริงลงเล่นและล่าสุดอีลาล่าบอกว่าเขายอมรับเขาตัดสินใจพลาดเพราะตอนแรกเนี่ยเขาก็ประเมินว่าเล่นได้ส่งลงไปเล่นปรากฏว่าเจ็บซ้ำที่เดิมเจมเจ็บที่แฮมสติงแล้วก็พักยาวจนจบฤดูกาลไปแล้วซิสเซล่านะครับมาคัสเทเบอร์เนียเจ็บเอลังหัวเข่ายังต้องพักต่อนะครับลันเฟเดริกเจ็บน่องแล้วก็มีการยืนยันว่าไทเลอร์อดัมยังเล่นไม่ได้อีกนะครับตั้งแต่ย้ายมาอีกยังไม่เคยเล่นเลยมั้งล่าดามซีซั่นเนี้ยไปเล่นอะไรรู้ป่ะเจมเล่นในนี้ฮะทีมชาติอเมริกาเออถึงบอลมันเล่นไม่ได้เจ็บหลังต้องพักต่ออย่างน้อย1สัปดาห์ทะเลอดัมนะครับคริสเมฟแฮมที่ป่วยต้องเช็คฟิตแล้วก็ลุ้นองโกนเซเมนโยนะครับข่าวว่ากลับมาซ้อมแล้วแต่อาจจะเป็นได้เต็มที่ก็ตัวสำรองนะเซเมนโยเกมเนี้ยน่าสนใจมากว่าเมื่อซิเซล่าก็เจ็บทาวเนียก็เจ็บเนี่ยจะใช้ใครเล่นเป็นตัวลุกด้านซ้ายเกมที่แล้วเนี่ยที่เล่นกับแมนยูเนี่ยเขาดันมีลอสแคร์เคสขึ้นมาเล่นตัวบนแล้วก็ส่งรอยเคลรีมยืนแบ็กซ้ายแต่เกมนี้ไม่แน่นะอาจจะสลับมาใช้ดองโก้อัตลาอัตลาโยกจากขวาไปอยู่ซ้ายแล้วก็ใช้โรแมนแฟฟที่เกมจะรับเป็นสำรองเนี่ยลงมาเล่นทางด้านขวาไครเวิร์ดโซรันกี้เล่นต่อลงไปถึงลูอิสคุกลันคริสตี้ยืนเป็นกลางรับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของเกมนี้น่าจะเป็นแบบนี้ครับครับไปดูกันนะครับทางด้านของแอสตันวิลล่า442อูไนเอมิรี่เป็นเทรนเนอร์นะครับดิบูมาร์ติเนสเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาเอสซิคอนซ่าแบ็คซ้ายลูก้าดีนคู่เซ็นเตอร์เปาตอเลสกับเดียโกกาลอสนะครับด้านกลางนะครับมีจอห์นแมคกินกับยูนิทิเลมันเป็นห้องเครื่องครับริมเส้นด้านขวาเรือนไบลี่ซ้ายเป็นมอร์แกนโรเจอร์สนะครับคู่หน้าโอลิวัตกินกับมูซาดิยาบีครับส่วนบอลหมัด4231ของอันโทนีอีลาโอลานะครับมีเนโต้เป็นผู้สาประตูแบ็คขวาอดัมสวิทครับแบ็คซ้ายมิลอสเคอร์เคชนะครับคู่เซนเตอร์อีเลียสบันยี่กับมาคอสเซเนซีตรงกลางมีลุยส์คุกกับแรนคิสตี้นะครับแล้วก็ตัวรุกนะครับทางด้านขวาเป็นทางด้านโรแมงแฟบนะครับซ้ายแองโกยัตตาล่าแล้วก็จัสตินไคเวิร์ดเป็นหน้าต่ำหน้าเป้าโดมิกโซลันกี้แต่ถ้าเกิดเขาจะใช้แคร์เคสเล่นตัวบนนะอัตตาล่าอาจจะโยกไปเล่นแทนแฟบเจมแล้วก็ใช้ลอยเคลลี่เล่นแบ็กซ้ายก็ได้ทางเลือกก็มีประมาณนี้ของบอลมาส่วนวิลล่าเนี่ยจริงๆก็ต้องไปลุ้นน่ะว่าตัวที่เล่นมาหนักๆน่ะจะพอไหมแต่ถึงนาทีเนี้ย มันก็ต้องกัดฟันเล่นนะเพราะเจมเพราะว่าเกมนี้มันต้อง3แต้มก่อนใช่ไหมเจมใช่ครับต้องกัดฟันเลยครับเพราะว่ายังมีโอกาสลุ้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ต้องผมก็เชื่อว่าสเปอร์ก็มีโอกาสที่จะพลาดอีกนะใช่ไหมไม่แต่ว่าแต่ถ้าเกิดวิลล่าพลาดมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สเปอร์ไงถูกไหมใช่ก็ต้องพยายามเต็มที่ครับแล้วก็บอลไอเจมวิลล่าโหเล่นมาขาลากเหมือนกันนะ110นาทีขาลากเหมือนกันแล้วบอลหมาดจริงๆเล่นดีนะช่วงหลังแต่วิลล่าอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ความปรีดปาดของมูซาดิยาบีเดออนไบลี่เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆอินดิวิโดนี่น่ากลัวมากก็วัตกินยิงได้เรื่อยๆแรงมากปีนี้นี่หูขั้วดาวซันโบด้วยนะครับทำไปเล่นไปจิ้มไปที่วิลล่าครับมองว่าวิลล่าใช่ไหมมองที่วิลล่าก็มองคล้ายๆเจมเพียงแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะซ้ำรอยเหมือนแมนซิตี้กับอาร์เซนอลที่เล่นแล้วมันเร่งไม่ขึ้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดไม่เจอผลกระทบกับการเล่นมา120นาทีนะแล้วก็เล่นได้ตามมาตรฐานแล้วก็เล่นในบ้านน่าจะชนะน่าจะเอาชนะบอลหมัดหน้าน่าจะเป็นเกมที่สนุกอ่ะเพราะบอลหมัดช่วงหลังนี่เขาสู้เลยนะใช่ครองเกมสามสไตล์ลาวล่าอยู่แล้วเขาคือมันบิวอัพขึ้นมาสู้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องการตกชั้นละคือสามารถที่จะเล่นได้ตามสไตล์อยากลองอะไรลองเลยเออเหมือนเออเราฟรีมันแค่ฟรีอ่ะทำทีมเล่นเหมือนทีมใหญ่ไปเลยอ่ะไม่ต้องมาเล่นเหมือนทีมเล็กตอนนี้บอลหมัดตอนนี้ไม่ต้องคำนึงถึงแต้มเท่าไหร่ละนะเล่นให้สวยพยายามเล่นตามรูปแบบเลยดูซิได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเกมน่าจะสนุกครับแต่สุดท้ายมองเหมือนกันก็คือวิลล่าน่าจะชนะใช่ครับมาดูสกอร์ที่คาดผมให้สกอร์สูงหน่อยครับให้แอสตันวิลล่าชนะบอลหมัด
นี่แหละครับ 3-2 ผมให้สกอร์ก็สูงเหมือนกันแล้วครับผมให้วิลล่าชนะ 3-1 อ่ะอีกคู่หนึ่งคู่นี้ก็น่าสนใจเป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับ3ทุ่มเหมือนกันที่ซันพาเลสเจอกับเวสต์แฮมนะครับเล่นที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับมาดูผลงานของ2ทีมก่อนนะครับที่ซันพาเลสอยู่อันดับ15นะครับ33แต้มจากการลงเล่น32นัดชนะ8เสมอ9แพ้15ยิงได้37เสีย54ประตูส่วนเวสต์แฮมอยู่อันดับ8นะครับ48คะแนน33นัดชนะ13เสมอ9แพ้11ยิงได้52เสีย58ประตูสถานการณ์ตอนเนี้ยพาเลต33แต้มมันก็อยู่เหนือโซนตกชั้นพอสมควรแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะเกมนี้ได้แต้มนะ1หรือ3เนี่ยก็ลอยลำเบาเลยส่วนเวสต์แฮมถึงตรงนี้ก็ต้องกลับมาโฟกัสในลีกแล้วล่ะเพราะว่าบอลถ้วยมันจอดใต้ไปแล้วรอบควอเตอร์ไฟนอลก็พยายามลุ้นนะครับแซงขึ้นมาอยู่ที่7ถ้าได้ที่7เนี่ยได้ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกฤดูกาลหน้านะก็นี่เป็นถ้วยที่เวสต์แฮมเคยประสบความสำเร็จมาแล้วใช่ๆแล้วถ้าเกิดชนะเกมนี้จะแซงแมนยูนะใช่ครับเพราะแมนยูจะได้เล่นเอฟเอคัพไงเล่นเอฟเอคัพจะแซง1แต้มแต่จะเล่นมากกว่า2นัดใช่ก็ต้องชนะให้ได้ก่อนครับผมสำหรับเวสต์แฮมเรามาดูผลงานการเล่นในบ้านของพาเลต15นัดในบ้านก็กลางๆนะชนะ4เสมอ4แพ้ไป7นะเจมขณะที่ผลงานนักเยือนของเวสต์แฮมอุ้ยดีเลยนะครับเล่นเกมเยือนดีมากชนะ7เสมอ2 23แต้มก็ชนะในบ้าน6นัดอ่ะไปเยือนชนะ7นัดเวสต์แฮมมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับไปดูคริสตัลพาเลซกันก่อนนะครับเกมล่าสุดบุกชนะลิเวอร์พูล1ประตูต่อ0ที่แอนฟิลด์เลยนะครับแล้วก็มีแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ4แพ้บอร์นมัธ0ประตูต่อ1เสมอกับคริสตัลพาเลซ1ประตูต่อ1แล้วก็กระชับมิตรนะครับชนะบูโดกลิมอีก1อ่ะเสมอฟอร์เรสต์ครับ1ประตูต่อ1แล้วก็กระชับมิตรนะครับชนะบูโดกลิมของนอร์เวย์1-0จริงๆก็เพิ่งมาปลดล็อกในเกมบุกชนะลิเวอร์พูลนี่แหละ1-0เจมปลดล็อกได้จังหวะดีมากเอาจริงๆเกมที่พาเลทชนะลิเวอร์พูลมันมองได้หลายมุมนะถ้ามองว่าพาเลทเล่นดีมันก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าไปดูโอกาสนะบิ๊กแชนของลิเวอร์พูลเพียบเลยนะใช่อย่างน้อย 3-4 ทียิงไม่ได้ถ้ามันเปลี่ยนเป็นประตูเนี่ยไอ้สกอร์1-0มันไม่เกิดมันก็จะมองว่าพาเลทก็ยังไม่ค่อยดีแต่พอชนะมันก็เหมือนมั่นใจขึ้นมานะมั่นใจขึ้นมาก็ดูดีขึ้นนะครับทีนี้ไปดูเวสต์แฮมบ้างเวสต์แฮมเกมล่าสุดนะครับในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับก็เสมอกับเปเอร์เลเวอร์คูเซ่น1ประตูต่อ1เกือบเท่นะเกือบชนะแล้วจริงๆเนี่ยตอนที่นำ 1-0 เร็วอ่ะจากแอนโทนิโออ่ะมันมีโอกาสบวกเป็น 2-0 หลายครั้งนะใช่แล้วเนี่ยมาเจอทีมไดฮาร์ดไงเลเวอร์คูเซ่นเล่นไม่เหอะยังไงฟิมปงตายยากฉลับเข้าอีกนาที89กับการาบักก็อย่างเงี้ยครับเลเวอร์ใช่ๆก็ไม่แพ้นะครับก็เวสต์แฮมเสมอ 1-1 รวมผล2นัดตกรอบนะครับครับแล้วก็พรีเมียร์ลีกแพ้ฟูลแฮม 0-2 นะครับแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลเซ่นในยูโรปาลีกนะครับรอบ8ทีมเล็กแรก 0-2 เกมนี้ก็ยันอยู่ตั้งนานนะไปเสีย2ลูกช่วง10นาทีท้ายเกมใช่ครับแล้วก็บุกชนะวูลฟ์ครับ2ประตูต่อ1เสมอกับเทอร์ดัมฮอสเปอร์1ประตูต่อ1ครับครับมาดู head to head หน่อยครับไปดู head to head นะครับคู่นี้เจอกันเกมแรกนะครับที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่ผ่านมาที่บ้านพาเลทชนะ 4-3 ที่ลอนดอนสเตเดียมเวสต์แฮมแพ้ 1-2 นะครับฤดูกาล 2021-2022 ที่ซิลเฮิร์สพาร์คพาเลทแพ้เวสต์แฮม 2-3 แล้วก็ที่บ้านของเวสต์แฮมเสมอกัน 2-2 เจอกันช่วงหลังเวสต์แฮมชนะ1 แล้วพาเลทชนะครับเท่าไหร่2ครั้งใช่ไหมพาเลทชนะ2ครั้งครับเสมอ2ครั้งเพราะฉะนั้นซิตี้เนี่ยเวสต์แฮมไม่ได้เหนือกว่าเลยนะเนี่ยเฉพาะที่เซลเฮิร์สพาร์คนะครับ5ครั้งหลังสุดแบบนี้ครับพาเลทชนะ2ครั้งนะครับแล้วเวสต์แฮมบุกชนะ2ครั้งเสมอกัน1ก็ค่อนข้างสูสีนะสถิติในการเจอกันที่เซลเฮิร์สพาร์คที่ความพร้อมล่าสุดนะครับพาเลทเกมนี้มีปัญหาในการจัดทีมสำหรับโอลิเวอร์กลาสเนอร์เพราะข่าวร้ายก็คือเจฟเฟอร์สันเลมานะครับที่ถูกปรับตำแหน่งไปได้เป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายในช่วงที่มาร์กเอฮีเจ็บแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีเนี่ยล่าสุดมีรายงานข่าวว่าเจ็บและก็ต้องพักอย่างน้อยนู่นเลยกลับมาทีเร็วสุดก็คือเดือนพฤษภาคมครับเกมนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีเจฟเฟอร์สันเลมานะครับคริสริชาร์ดที่เจ็บเข่าเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วก็จริงแต่โอกาสที่จะผ่านความฟิตเป็นตัวเลือกก็มีไม่มากรวมถึงโจเอลวอร์ดนะครับที่ยังเจ็บคนขานี้นะครับนอกจากนั้นวิลฮิวช์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับตัวที่เจ็บเล่นไม่ได้แน่ๆก็มีทั้งแซมจอห์นสันเจ็บข้อศอกเนธานเฟอร์กูสันเจ็บไปหลังหัวเข่ามาร์กเกฮีเจ็บเข่าชิกูมาดูบูเร่เจ็บเอ็นร้อยไหว
จสุรันรักซักยี่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่ามาดุดฟันซ่าเจ็บคนขาอีกมีข่าวเดียวที่ล็อบโคดิ้งกลับมาซ้อมแล้วก็ว่ากันว่านะครับอาจจะปรับแนวรับเนเธอร์เน้นคลายอาจจะต้องเล่นต่อในตำแหน่งเซนเตอร์ตัวขวาเพราะว่าวอร์ดยังไม่ฟิตก็จะเป็นเนเธอร์เน้นคลายเจอชิมาเดอร์เซนและอาจจะเป็นล็อบโฮดดิ้งเนี่ยมาเล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายตำแหน่งของเจฟสันเลมาแต่ถ้าเกิดโฮดดิ้งก็ไม่100%ก็ยังมีเจมส์ทอมกินอีกคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งตัวเลือกขยับขึ้นมาตรงกลางถ้าวีฮิวไม่ฟิตนะครับก็จะเป็นไฮโรดีเดวาลลงเล่นแม้จะมีบางกระแสบอกว่าถ้าไม่ฟิตจริงๆควรจะถอยเอเซ่ไปเล่นเป็นยูทิโตกลางดีกว่าแล้วก็ส่งจอร์แดนอาร์ยิวมาเล่นเป็นตัวรุกคู่กับมาเคนโอดิเซ่และเป้าเป็นชองฟลิตมาเทต้าก็อยู่ที่การตัดสินใจของโอลิเวอร์กลาสเนอร์ส่วนเวสต์แฮมนะครับเกมเนี้ยไม่มีแน่ก็คือจอห์นเอิร์ธที่นะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่มีอาการคอนคัสชั่นนะครับนอกนั้นรอลุ้นอยู่ว่าจะฟิตไหมก็คืออันฟงเรลาประตูมือหนึ่งที่เจ็บคนขาหนีบคาร์วินฟิลลิปที่เจ็บไปหลังหัวเข่านายเอฟอาร์แกตเจ็บข้อเท้าคอซาชิมีกาสแล้วก็จารอดโบเวนประเด็นสำคัญคือโบเวนนี่แหละกลางสัปดาห์เนี่ยเขาถูกเข็นลงเล่นทั้งที่ไม่ 100% เจ็บหลังนัดเนี้ยผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาก็ออกมาเตือนเดวิดมอร์ตัดใจให้ดีนะครับถ้าคุณเสี่ยงใช้งานโบเวนหรือเล่นแบบสมบุกสมบันอาจจะเจอผลกระทบก็คืออาจจะเจ็บหนักก็ได้เพราะฉะนั้นอยู่ที่การตัดใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ใช้ถ้าใช้แนะนำว่าไม่ควรใช้เต็มเกมแต่วันนี้มันเกมสำคัญกับเกมโบเวนแต่ที่ได้กลับมาคือเอเมซอนแปรมีรี่กับลูกาสปาเกต้าจะกลับมามันอยู่ที่โบเวนนี่แหละเขาจะใช้หรือไม่ใช้นะครับสิครับก็เราทำข้อมูลมาว่าน่าจะใช้ น่าจะใช้นะครับมาดูเฉลยผลแรกตามคาดของทั้งสองทีมครับครับไปดูตัวแรกของคริสตัลพาเลซกันก่อนนะครับในระบบ 3-4-2-1 มีลูกาสเนอร์เป็นเทรนเนอร์นะครับผู้สาประตูดีนแฮนเดอร์เซนนะครับส่วน3เซนเตอร์แบ็กเนเธอร์เนนคลายโจชิมแฮนเดอร์เซนแล้วก็ล็อบโฮดดิ้งนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับใช้ไฮโลรินเดวาลยืนกับอดัมวอตันนะครับตรงนี้มันเป็นวิวฮิวนะที่ถ้าฟิตเขาก็จะเล่นนะ ครับผมแล้วก็ตัวริมเส้นทางด้านขวาใช้ดานิเอลมูนยอซ้ายเป็นทริกมิเชลนะครับคู่ชาโดใช้โอลิเซ่กับทางด้านของเอเบเลเซ่เอเซ่นะครับแล้วก็หน้าเป้าชองฟิลิปมาเตต้าที่เด็ดมันอยู่ที่3ตัวบนนี่เจมใช่ครับครับนะคล่องแคล่วแล้วก็เข้าขากันมากนะถูกต้องครับส่วนเวสต์แฮมเวสต์แฮมของเดวิดมอยส์นะครับ4-2-3-1มีอัลฟองอาเรโอล่าเป็นผู้สาประตูแบ็คขวาถ้าฟิตนะถ้าไม่ฟิตก็จะเป็นลูคัสฟาบินสกี้เหมือนเดิมครับผมแบ็คขวาวลาดิเมียร์ชูฟาวครับแบ็คซ้ายเอเมซอนปาเมรี่นะครับคู่เซนเตอร์เคิร์สซูมานะครับกับตัวด้านของคอนสแตนตินอสมาร์โรปานอสนะครับแล้วก็มิดฟิลด์คู่กลางโทมัสซูเช็คกับเอซอนนาวาเลสตัวรุกจะรับโบเวนลูคัสปาเกต้าโมเมคูดูสแล้วก็มิเชลอันโตนิโอเป็นหน้าเป้าคือถ้าเกิดไม่ใช้โบเวนเนี่ยก็จะโยกเอาคูดูสไปเล่นด้านขวาเอาปาเกต้าเล่นซ้ายแล้วก็ส่งเจมส์วอร์สพาวหรือซูเช็คขึ้นมาเล่นเป็นตัวบนครับคนนึงอ่ะเล่นตัวบนอีกคนนึงเล่นตัวรับใช่คู่กับเอซอนนาวาเลสซึ่งทั้งหมดทั้งปวงมันอยู่ที่ความฟิตของโบเวนและการตัดสินใจของเดวิดมอยเจมส์เอแฮมสกอตเป็นผู้ตัดสินมองเกมคู่นี้ไงเจมส์ก็มองว่าพาเลตน่าจะได้เปรียบในเรื่องของสภาพความฟิตนะครับคือเวสต์แฮมเนี่ยไปเล่นเกมยุโรปมาโอเคครับมันมีหลายทีมที่มีผลกระทบหลายทีมที่อาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าผมมองว่าขุมกำลังของเวสต์แฮมมันไม่ได้ใหญ่มากมันก็เล่นตัวซ้ำๆก็เริ่มจะมีผู้เล่นบางคนที่ต้องเช็คความฟิตเพราะฉะนั้นพาเลทจะได้เปรียบในส่วนนี้แล้วก็เล่นในบ้านด้วยครับมองว่าพาเลทเองจังหวะโต้กลับก็น่ากลัว มีโอกาสนะครับที่จะน็อกทางด้านของเวสต์แฮมได้ยิ่งกำลังมั่นใจแบบมองถึงชนะเลยมองถึงชนะเลยคู่นี้ผมก็มองคล้ายๆเกมแต่ว่าเวสต์แฮมก็ยังต้องการแต้มเพื่อทำระดับไปเล่นฟุตบอลทัวร์ยุโรปปัญหามันคือสภาพความฟิตของโบเวนนี่แหละนะครับแต่การได้ปาเกต้ากลับมามันทำให้เกมลุกมันมีทีเด็ดมากขึ้นบวกกับพาเลทจริงๆก็มีปัญหาตัวเจ็บนะโดยเฉพาะแนวรับแล้วก็แผงตรงกลางผมเลยบอกว่าคู่นี้มันน่าจะสูสีออกได้3หน้านะครับมองว่าเสมอเป็นไปได้นะครับมาดูสกอร์นะครับคาดว่าคู่นี้คริสตัลพาเลทจะเสมอกับเวสต์แฮมผมให้2ประตูต่อ2ครับครับส่วนผมให้คริสตัลพาเลทชนะเวสต์แฮม2-1ครับครับมาถึงคู่สุดท้ายของพรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมระหว่างฟูลแลมกับลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้เล่นเวลา4ทุ่มครึ่งมันคาบเกี่ยว FA Cup เลยนะใช่ครับ FA Cup เล่นเท่าไหร่3ทุ่มครึ่ง3ทุ่มครึ่งใช่ครับคือวันนี้มันคาบเกี่ยวหมดเลยมีพรีเมียร์ลีก3ทุ่ม2คู่แล้วก็มา FA Cup 3ทุ่มครึ่งแล้วก็มาปิดท้ายพรีเมียร์ลีก4ทุ่มครึ่งทำไมไม่ไปเตะเที่ยงคืนดีหนึ่งจะได้ดูในคู่เนี่ยเจมส์สงสัยต้องมีนะโทรศัพท์มีมือถือมีจอทีวีสัก2-3เครื่องแล้วครับอย่างนี้นะ
มาดูผลงานของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับฟูลแลมกับลิเวอร์พูลนะครับฟูลแลมอยู่อันดับ12เกม42แต้ม33นัดชนะ12เสมอ6แพ้15ยิงได้49เสีย51ประตูส่วนลิเวอร์พูลอยู่ที่3กับ71แต้ม32นัดชนะ21เสมอ8แพ้3ยิงได้72เสีย31ประตู คือตอนนี้อยู่ที่3ทีมนำ74ไปแล้วนั่นคืออาร์เซนอลเยอร์เกนคล็อปเนี่ยก็พูดไว้หลังจากที่ทีมตกรอบยูโรปาลีกบอกว่าเฮ้ยมองอีกมุมนึงสิว่าเหลือ6นัดถ้าเราชนะทั้ง6นัดน่ะมีโอกาสเป็นแชมป์ครับแต่ปัญหาตอนนี้มันอยู่ที่ว่าจะทำได้ไหมกับการชนะ6นัดสุดท้ายแล้วถ้าจะเป็นแชมป์เงื่อนไขคืออาร์เซนอลต้องพลาด1นัดซิตี้ต้องพลาด1นัดครับแล้วลิเวอร์พูลต้องไม่พลาดเลยชนะทั้ง6นัดอะไรก็ไม่แน่นะลุ้นกันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เกมนี้ถ้ายังจะอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์ต้องชนะสถานเดียวต้องชนะสถานเดียวนะครับ ครับมาดูผลงานการเล่นในบ้านของฟูลแลมหน่อยเนี่ยจุดแข็งนะเจมคือการเล่นในบ้านจริงๆดูดิชนะ9เสมอ1แพ้6อ่ะ28แต้มนะในบ้านตัวเองใช่ส่วนลิเวอร์พูลนัดเยือนก็โอเคไม่ขี้เหร่หรอกเจมชนะ8เสมอ5เดี๋ยวก็มองกันในมาตรฐานของทีมลุ้นแชมป์ไอ้2นัดที่แพ้น่ะก็คือเกมที่ไปแพ้สเปอร์แพ้ในลอนดอนน่ะแพ้สเปอร์กับแพ้เซนอนไงใช่ครับมาลอนดอนไม่มีแต้มผลนี้จะมีไหมมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งสองทีมกันครับครับไปดูทางด้านของฟูลแลมกันก่อนนะครับเกมล่าสุดก็ถือว่าพลิกเหมือนกันใช่บุกชนะเวสต์แฮม 2-0 นะครับแล้วก็แพ้นิวคาสเซิลขาบ้าน0ประตูต่อ1เกมนี้ก็เล่นดีกว่าใช่แล้วก็แพ้นอตแฮมฟอร์เรสต์1ประตูต่อ3เสมอกับเชฟฟีลด์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ3ชนะเทอร์แดมฮอตสเปอร์3ประตูต่อ0คือฟูลแลมมีช่วงหนึ่งที่เล่นดีแล้วก็เริ่มสะดุดนึงก็ไปแล้วก็เกมล่าสุดที่บุกไปชนะใช่เวสต์แฮมและคนที่ยังเล่นดีต่อเนื่องก็คือโรดริโกมูนิซนะกองหน้าครับต้องบอกยิงระเบิดเลยนะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับเกมล่าสุดในฟุตบอลถ้วยยุโรปยูโรป้านะครับบุกชนะแอตแลนต้า1ประตูต่อ0แต่ไม่พอนะครับตกรอบแล้วก็มีแพ้คริสตัลพาเลซในพรีเมียร์ลีกคาบ้าน0ประตูต่อ1นะครับแพ้แอตแลนต้าคาบ้านในยูโรปาลีก0ประตูต่อ3เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในพรีเมียร์ลีก2ประตูต่อ2แล้วก็ชนะเชฟฟีลด์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ1โอ้โหนี่คือชัยชนะนัดล่าสุดนะครับในพรีเมียร์ลีกนะในพรีเมียร์ลีกแล้วก็มีล่าสุดจริงๆคือชนะแอตแลนต้าครับ 1-0 เฉพาะเกมนั้นแต่ว่ารวม2นัดมันแพ้ 1-3 ใช่เกมมองว่ามันเหมือนชนะแต่มันเหมือนแพ้ใช่มั้ยเหมือนแพ้ไม่มีใครดีใจหรอกครับแต่เขาบอกว่าอย่างน้อยเราก็กลับมาชนะแล้วไงใช่ประมาณนี้ไปดู head to head หน่อยนะครับ head to head คู่นี้เจอกันในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศนะครับเกมแรกที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลชนะ 2-1 แล้วก็เกมที่2ที่คาเวนคอตเทจลิเวอร์พูลบุกไปยันเสมอกับฟูลแลมได้ 1-1 ครับก็เข้าสู่ชิงแล้วก็คว้าแชมป์ไปในพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลชนะที่แอนฟิลด์ก่อน4ประตูต่อ3เกมนี้นี่เป็นเกมที่สุดดราม่าเลยครับฟูลแลมนำก่อนครับลิเวอร์พูลนำก่อน 1-0 โดนตีเสมอแล้วก็มานำ 2-1 ใช่มานำ 2-1 จากลูกยิงของแมคคาลิสเตอร์แล้วโดนตีเสมอ 2-2 ครับแล้วก็ไปโดนทำ 3-2 จากคาร์มันบ็อบบี้เดโคดิบาลีใช่จะแพ้อยู่แล้วนะเอ็นวัตเตอร์ลูเอ็นโดครับยิงตีเสมอ 3-3 แล้วก็เทรนท์ยิง 4-3 ครับใช่สนุกมากนะครับส่วนเกมที่ฤดูกาล2ฤดูกาลที่แล้วนะครับ2022-2023นะครับที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลชนะ 1-0 แล้วก็ที่คาเวนคอตเทจเสมอกัน2ประตูต่อ2เกมนี้เป็นนัดเปิดฤดูกาล ใช่ลิซาร์ดามีโตวิดกับทำ2ประตูอ่ะส่วนลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลได้ดาร์วินนูนเยสนะครับกับโมซาลาใช่ๆเกมนั้นเสมอ 2-2 เปิดนำตลอดเลยไม่ชนะครับทีนี้เฉพาะที่คาเวนคอตเทจในเกมลีกเจอกันน่ะ5ครั้งหลังสุดครับนี่ลิเวอร์พูลไม่เคยแพ้เลยเจมใช่ครับเนี่ยนะผลงานดีเหมือนกันชนะ 3-1 3-2 2-1 แต่ว่า2ครั้งครั้งสุดไปเยือนเนี่ยมันได้แค่นัดละแต้มเสมอ 1-1 แล้วก็เสมอ 2-2 เอาล่ะทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดฟูลแลมไม่มีตัวเจ็บตัวแบร์เลยเจมโอ้ดีจังฮะเพราะฉะนั้นมาโกซินวาก็จัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามได้มีแนวโน้มครับที่เขาจะใช้ชุดเดิมที่บุกชนะเวสต์แฮม 2-0 ก็คือเดโก้มูนิเซนเป็นหน้าเป้าครับอเล็กซ์อีโวบีอันเดสเฟเรล่าวิลเลียนเป็นกลางลุกแล้วก็ส่งซาซาลูคิดมายืนเป็นกลางรับคู่กับชาวบาลินยาผู้เซ็นเตอร์ตอนนี้คาร์วินเบซี่กับโซซินอาดาราบิโอโยก็จับคู่กันนะครับทีมรีมก็ยังเป็นแค่สำรองนะครับส่วนลิเวอร์พูลเกมนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีนักเตะหลายคนที่วิ่งขาลากเลยครับโดยเฉพาะอลิซิตแมคคาลิสเตอร์สื่อหลายแหล่งรายงานตรงกันและคอปก็พูดเปรยๆเหมือนกันว่าอาจจะต้องพักแล้วเพราะว่าแมคเซอร์เล่นถี่มากนะ6นัดในรอบ19วันโอ้โหนัดนี้คงพักแล้วก็สลับเอาวาตารุเอนโดที่เป็นแค่สำรองและไม่ถูกใช้งานในเกมแอตแลนต้ากลับมาเล่น
เป็นตัวจริงนะครับตัวที่เจ็บเนี่ยมีคอนเนอร์แบดลีย์เจ็บข้อเท้าชอมาติฟเจ็บเอ็นเข่าตีโก้อันกันดาราเจ็บเอ็นหลังหัวเข่าแล้วก็เบนโดกเจ็บเข่านอกจากตรงกลางที่มีแนวโน้มจะพักแมคคาลิสเตอร์แล้วนะครับในแนวรับเนี่ยว่ากันว่าอีบูโกนาเต้อาจจะต้องพักแล้วสลับมาใช้จะเร็วคอนซาจากคู่กับเวิร์ดยูฟันไดแบ็คขวาเทรนาโนเล่นโอเคนะในเกมกับอัตแลนต้าแต่ก็ถูกเปลี่ยนออกไปเพราะว่าความฟิตไม่ถึงเอออาจจะเป็นโจโกเมสสลับมาเล่นก่อนทางซ้ายก็แอนดูโรเบอร์สันน่าสนใจคือตัวรุกนะครับตัวรุกเนี่ยฟอร์มนัดกันฟอร์มตกนัดเนี้ยสื่อหลักๆคาดไปทางคล้ายๆกันว่าน่าจะกลับมาใช้โมซาร่านูนเยสแล้วก็ลุยดิอาสกัคโปที่กำลังเล่นดีอาจจะถอยไปเป็นสำรองโชต้าจะเป็นสำรองแล้วตรงกลางเนี่ยมีการพูดถึงฮาวิเอร์น่าจะได้โอกาสกลับมาเป็นตัวจริงกาเฟนแบกด้วยแต่ว่าเซอร์โบไซกับเกิร์ติสโจนส์อาจจะได้เล่นคนหนึ่งประมาณนี้นะครับมาดู11คนแรกตามคาดนะครับของทั้งสองทีมกันไปดูฟูลแลมกันก่อนนะครับ4-2-3-1ของมาโกซินวามีแบรนเลโน่เป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาทิมธีคาสตันเย่นะครับแบ็คซ้ายแอนโทนีโรบินสันคู่เซนเตอร์คาวินบาซี่กับโตซินอาดาราบิโอโยนะครับคู่มิดฟิลด์ตัวกลางครับซาซาลูคิชกับชาวปาลินยาแนวรุกอเล็กซ์อีโวบีอันเดสเปเรล่าวิลเลียนและก็หน้าเป้าโรดิโกมูนิสนะครับครับส่วนลิเวอร์พูล4-3-3ของเจอร์เกนคล็อปนะครับจัดอาริซงเป็นผู้รักษาประตูนะครับแบ็คขวาโจโกเมสแบ็คซ้ายแอนดี้โรเบิร์ตสันคู่เซนเตอร์เจเรลควันซ่ากับบูจิฟันไดครับตรงกลางฮาวิเอลเลียตวัตรุเอนโดแล้วก็โดมินิกโซโบสไลนะครับแนวรุกทางด้านขวาโมซาร่าซ้ายหลุยส์เดียร์แล้วก็หน้าเป้าดาร์วินนูนเยสครับคือตรงกลางมีประเด็นว่าถ้าเกิดไม่ส่งเอเลียตลงก็จะเป็นโซโบสไลกับเคอร์ติสโจนส์หรือการเป็นแบ็คสอดแทรกน่าจะมีประมาณนี้กองหลังอ่ะถ้าเกิดใช้เทนก็พักโจโกเมสก็เทนเล่นถ้าใช้อีบูเล่นควอนซ่าก็นั่งประมาณนี้ส่วนตัวลุกคอปก็สลับไปสลับมาอยู่อย่างเงี้ยเจมใช่ซึ่งตอนนี้เอาใครลงมันก็แบบไม่ค่อยอุ่นใจเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยยิงผู้ตัดสินได้แก่คลิกฟอร์สันมองไงถ้าในแง่ของฟอร์มการเล่นความสมบูรณ์นะฟูลแลมมันดูดีกว่าเจมเล่นในบ้านด้วยใช่ใช่แต่มองกันในแง่ของขุมกำลังศักยภาพนะครับแล้วก็แรงจูงใจลิเวอร์พูลก็ยังคงมีมากกว่าทีนี้มันอยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลจะเล่นด้วยฟอร์มแบบในฟอร์มไหนครับไดนามิกมันจะค่อยๆแบบช้าๆเอื่อยๆเหมือนกับช่วงหลังๆหรือจะกลับมาเล่นด้วยไฮเทมโปอ่ะเจมใช่มั้ยนี่เป็นสิ่งที่แฟนบอลยังคาดเดาไม่ออกจริงจนกว่าจะเห็นเขาลงไปวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้แค่วิเคราะห์แล้วก็คาดเดาจากสิ่งที่ผ่านมาลิเวอร์พูลอาจจะเหนื่อยล้านะครับแต่มันเป็นเกมที่มันต้องลงไปสู้ตายอ่ะมันต้องรีดพลังสุดๆเอามีเท่าไหร่เนี่ยเอาไม้ให้หมดครับอย่าเก็บไว้ที่บ้านใส่ไปให้หมดนะครับเพื่อที่จะไปต่อกับการลุ้นแชมป์ซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยลิเวอร์พูลก็เหลือแค่นี้แหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ต้องกังวลให้วางแผนต่อแล้วก็ใส่กันเต็มที่ผมมองว่าถ้าลิเวอร์พูลใส่หมดเนี่ยเต็มที่ก็ยังน่าจะเบียดฟูลแลมได้แต่เหนื่อยแน่นอนใช่พี่มองแบบนี้ครับว่าโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะแพ้มองถึงแพ้เลยนะว่ามีโอกาสแพ้ก็มีครับฟูลแลมเล่นดีสดแล้วลิเวอร์พูลเล่นดูเหมือนเร่งไม่ขึ้นนี่มันอยู่ที่ตัดสินใจว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดต้องการกำลังต้องส่งตัวที่มันสดลงมาอาจจะต้องยอมจบเล่นตัวหลักบางคนเพื่อเอาความสดลงมาซึ่งมันก็เป็นไปได้แต่ว่าคุณภาพมันอาจจะดรอปลงมาทีนี้มันก็อยู่ที่จิตหัวใจนะเจมส์ครับคือถ้ามองในภาพรวมเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้เลยเกมเนี้ยแต่ด้วยสถานการณ์มาถึงตรงเนี้ยมันเป็นเกมที่ต้องฮึดแล้วล่ะใช่มั้ยกัดฟันเล่นมันมุมเนี้ยมันก็มีมุมที่ลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะบุกไปเอาชนะครับฟูลแลมได้คือเป็นบอลที่ออกได้3หน้าสุดท้ายก็ยังเอียงมาที่ลิเวอร์พูลน่าจะมีแรงฮึดบุกไปเบียดชนะแต่คือจับแน่ๆเหนื่อยแน่ๆแล้วถ้าเกิดแพ้หรือเสมอก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะใช่ครับใช่ทีนี้มาดูสกอร์ที่คาดนะครับครับคิดไปคิดมาอยู่หลายตลบนะสุดท้ายก็ออกสกอร์นี้ให้ฟูลแลมแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 ก็น่าจะให้ฟูลแลมชนะลิเวอร์พูล 2-1 ด้วยซ้ำนะครับอ่ะเหมือนกันครับผมให้สกอร์เดียวกันให้ฟูลแลมแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 ครับโอเคอ่ะนี่คือฟุตบอลอังกฤษนะ FA Cup แล้วก็พรีเมียร์ลีก4คู่เราไปต่อกันที่กัลโชเซเรียนะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันของคู่ที่เหลือนะครับก็จะมี4คู่วันนี้แล้วก็2คู่ในวันพรุ่งนี้4คู่วันนี้ก็มีซาสโซโลเจอกับเลเช่5โมงครึ่งนะครับโตริโน่เจอกับโฟซิโนเน่2ทุ่ม
ซาเรนติน่าเจอกับเฟรนตีน่า 5:00 นมอนซ่าเจอกับอาตาลันต้า 1:45 และ2คู่สำคัญวันพรุ่งนี้กับวันจันทร์นะครับโรม่าเจอกับโบโลญญาอันดับ5เจออันดับ4นะเจมส์เวลา 3:30 นและอันดับ2เจออันดับ1เอซีมิลานเจอกับอินเตอร์เวลา 1:45 นอย่างที่เราคุยกันไว้ว่าเกมนี้ถ้าอินเตอร์ชนะเป็นแชมป์เลยแต่มิลานเขาบอกว่าเขาจะกระตุกขาไว้ยังไม่ให้ฉลองอ่ะคือฉลองนัดไหนก็ได้แต่ไม่ใช่เกมนี้ใช่มันเสียหน้าแล้วผมเป็นเจ้าบ้านเลยนะมันเสียหน้ามันเสียหน้ามาดูผลงานของ2ทีมก่อนนะครับในลีกตอนนี้ถึงนาทีเนี้ยยังไงอินเตอร์ก็แชมป์น่ะมันจะแชมป์เกมไหนเท่านั้นเองใช่ครับมาดูผลงานนะครับมิลานเจ้าทีมอยู่ที่2 มี69คะแนนจาก32นัดชนะ21เสมอ6แพ้5ยิงได้63เสีย37ประตูส่วนอินเตอร์ว่าที่แชมป์ครับ83แต้ม32นัดชนะ26เสมอ5แพ้1ยิงได้77เสีย17ประตูนะครับผลงานการเล่นเกมเย่าในลีกของมิลานนะครับในซานซิโรจูซิเปเมซ่าก็ดีนะครับ15นัดชนะ11เสมอ2แพ้2แต่ดูอินเตอร์เล่นนัดเยือนแต่จริงๆเกมนี้มันคือเกมเย่าเหมือนกันนะอาจจะว่าเอาสถิติการเล่นเป็นทีมเยือนน่ะไม่แพ้เลยเจมไม่แพ้เลย13ชนะ13เสมอ2นะครับครับส่วนผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมมาดูเอซีมิลานหน่อยครับเกมล่าสุดมิลานพลิกล็อกตกรอบนะครับในยูโรปาลีกตอนนี้ชัดเจนแล้วนะที่ฟิลลี่พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อเซฟเก้าอี้มีการยืนยันว่าไม่ได้ไปต่อแน่นอนแล้วตอนนี้มีการพูดถึงเทรนเนอร์4คนหนึ่งในนั้นเป็นจูเลนโลเปเตกีว่ามิลานเล็งอยู่กุนซือทีมชาติสเปนมีปาโลฟอนเซก้ามาเซโลกายาโดนะมาเซโลกายาโดนี่ก็ถูกพูดถึงมานานนะยังไม่ซอฟกาวดีเย่นะมี4คนเนี้ยที่มิลานเล็งไว้แต่ที่เซอร์ไพรส์คือจูเลนโลเปเตกีตอนนี้ว่างงานอยู่วะว่างงานอยู่ว่างงานอยู่นะครับโบโลมาชนะเอซิมิลานนะครับ 2-1 ในเกมนี้ครับแล้วก็ในซีเรียครับมิลานเสมอกับซาซูโร่ 3-3 แพ้โรม่าในเล็กแรกครับเนี่ยเท่ากับ 0-1 ยูบาลิงแพ้ไปกลับเลยนะใช่แล้วก็ชนะเลเช่ 3-0 นะครับบุกชนะฟิโอเรนติน่า2ประตูต่อ1คือมันจุดที่ผ่านคือวันที่แพ้โรม่า 0-1 คาบ้านแล้วมันก็ยุบเลยนะมิลานยุบเลยไปเลยครับส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานเกมล่าสุดเสมอกับกาญารี2ประตูต่อ2ไม่ชนะเล่นแบบสบายๆนะครับแล้วก็บุกชนะอูดิเนเซ่2ประตูต่อ1ชนะเอมโปลี 2-0 เสมอนาโปลี1ประตูต่อ1แล้วก็นี่ครับแพ้แอตเลติโกมาดริดนะครับ2ประตูต่อ3โอ้โหครับสุดยอดจริงๆครับตกรอบไปครับตกรอบไปแพ้จุดโทษนะ 3-2 เนี่ยจุดโทษนะใช่มั้ยผมใช่คือแพ้ในเกมอ่ะ 1-2 ใช่เพราะนัดแรกชนะใช่ชนะมาเม็ดนึงใช่ครับมาที่2ไปแพ้ 1-2 แล้วก็โดนจุดโทษจุดโทษแพ้ตกรอบไปการมีแม่นกว่าครับ head to head อ่ะเจมครับ head to head นะครับของAC มิลานกับ Inter มิลานนะครับเกมแรกในฤดูกาลนี้ที่เจอกันนะครับมิลานโอ้โหเละเลยครับอินเตอร์ยำนะครับในฐานะเจ้าบ้านนะครับ5ประตูต่อ1เลยครับแล้วก็เจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วนะครับเอซิมิลานอินเตอร์ชนะเอซิมิลาน 1-0 แล้วก็มิลานแพ้อินเตอร์มิลาน0ประตูต่อ2รอบรองนะรอบรองรอบรองชนะเลิศฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วก็ในซีเรียอานะครับอินเตอร์เฉือนในฐานะเจ้าบ้านนะครับเฉือนมิลาน 1-0 แล้วก็มิลานแพ้อินเตอร์0ประตูต่อ3ในฟุตบอลถ้วย5เกมหลังสุดครับกวาดเรียบไปนะอินเตอร์ชนะเอซีมิลานนะครับกวาดเรียบเลยส่วนการเจอกันในเกมลีกที่จูเซปเปเมซ่าในฐานะที่มิลานเป็นเจ้าบ้านนะเนี่ยนี่คือผลงานการเจอกัน6ครั้งหลังสุดนะมิลานชนะ3-2 นะครับในฤดูกาล 2022-23 แล้วก็นอกนั้นเนี่ยอินเตอร์ทำได้ดีหมดเลยครับเสมอ2ครั้งแล้วก็ชนะ3ครั้งคือช่วงหลังอินเตอร์จะเหนือกว่าข่มนะทีนี้ความพร้อมล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับแม้ว่าฟิโอรี่จะไม่ได้ไปต่อแต่ภารกิจสำคัญคือยังไงก็ได้อย่าให้อินเตอร์ฉลองแชมป์ในเกมเพราะฉะนั้นมิลานประกาศเลยว่าไม่ปล่อยให้อินเตอร์ชนะง่ายๆแน่เกมเนี้ยจะจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับแต่ปัญหาคือมาริกทีอาวเซนเตอร์นะติดโทษแบนนะครับซีมงเคียยังเจ็บต้นขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาโดกับเบียยังต้องจับคู่กับฟิกาโยโทโมริต่อเพราะว่าเปียการูก็ยังเจ็บเข่านะครับอีกคนที่เล่นไม่ได้คือตอมาโซโปเบก้าเจ็บสะโพกครับว่ากันว่าถ้าจะมีการปรับก็คือตรงกลางที่นี่ที่ยานี่เรนเดอร์สนะครับน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงจับคู่กับยาซินอัตลีในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับส่วนตัวรุกน่าจะใช้4ประสานเหมือนเดิมชิรูภูริสิทธิ์ลอตตาชีแล้วก็เลอาครับผมขณะที่อินเตอร์ฟูลทีมเลยเจมครับข่าวดีคือได้เบนชาแมงปาวากับลาตาโรมาร์ติเนส
กลับมาจากโทษแบกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลับมาใช้ทีมชุดใหญ่ลงเล่นมาร์กุสซูรามจับคู่กับลาวโดโรมาติเนสแนวรับเบนชาแมงปาวาอาแชบีบาสโตนี่มีแค่ตำแหน่งเดียวที่ตัดสินใจว่าจะเลือกใครก็คือวิงขวามาโดดาเมียนกับเดซิลดูมฟรีสตรงกลางครบเลยบาเลล่าชลานูรูชุดใหญ่คีตายานชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเจมส์11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมเป็นแบบนี้ครับเอซีมิลานนะครับ 4-2-3-1 ประตูไมค์เมยองแผงหลังแบ็คโฟก็เป็นดาวิดคาลาเบียมาติโอกับเบียฟิกาโยโทโมรีเซโอแอกนองเดสกลางรับเป็นยาซินอาร์ลี่กับเชียนี่เรนเดอร์สกลางรุกเป็นคริสเตียนพูริสิตดูเป็นลอตตาชิกแล้วก็ราฟาเอลเลอาหน้าเป้าคือโอลิเวียชิลูส่วนทีมเยือนอินเตอร์นะครับซึ่งเล่นในสนามเย่าเดียวกันนี่แหละ352ประตูยานซอมเมอร์แล้วก็3แนวรับเป็นแชแมงปาวาฟาเชโคอาแชบีแล้วก็ริซโดบาสโตนี่ครับตรงกลางวิงขวามาติโอดาเมียนวิงซ้ายเฟเดริโกดีมาโกมิดฟิลด์คู่กลางนิโคโลบาเลล่ากับมิดฟิลด์ตัวกลาง3คนบาเลล่าคานชานารูและเฮลิกมาคีดายานและคู่หน้ามาร์กุสตูรามกับลาวตาโรมาติเนสนะครับผู้ตัดสินเกมนี้ได้แก่อันเดียโคลอมโบมิลานประกาศเลยว่าไปฉลองเกมอื่นเกมนี้ไม่ให้แต่อินเตอร์ก็อาจจะคิดว่าจะเอาเกมนี้แหละมันเกมนี้มันดูแบบจำกันไม่ลืมมันสะใจดีใช่ไหมเจมใช่จำกันไม่ลืมเลยมองไงเจมรู้สึกแข่งศักดิ์ศรีด้วยนะครับก็มองว่ามิลานสู้ตายแต่ว่าไอ้ความได้เปรียบในเรื่องฐานะเจ้าบ้านอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรกันหรอกครับมันก็แค่แฟนบอลก็แค่คำพูดนะว่าเป็นแฟนกลุ่มแฟนบอลที่ได้เข้ามามากกว่าจำนวนตั๋วใช่ที่จะแต่ความรู้สึกแฟนบอลเยอะกว่าแตกต่างอะไรยังไงเนี่ยกับสภาพสนามเนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าใช้สนามเดียวกันแล้วก็อินเตอร์ขุมกำลังปึกมากแล้วผมถ้าเป็นผมเป็นอินซากี้เป็นนักเตะเอานัดนี้วะเอานัดนี้เอานัดนี้เอานัดนี้ที่ดึงกับกายารี่ไว้เนี่ยเขาจะเอานัดนี้อันนี้คิดเองนะไม่แต่ว่าเกมนี่มันเลยพิเศษเลยเพราะว่าถ้าอินเตอร์ชนะเป็นแชมป์ไงแต่มิลานเขาก็เสียหน้าไม่ได้อะเจมใช่มิลานก็คงสู้ตายแต่มิลานช่วงหลังฟอร์มดรอปลงไปนะครับแล้วก็น่าจะเฮิร์ตมาพอสมควรนะแผลสดนะครับตกรอบด้วยน้ำมือของโรม่าเปื่อยอินเตอร์เนี่ยแผลเปื่อยแล้วตกรอบกับแอตเลติโกมาดริดมาคือเนี่ยถ้าชนะนัดเนี้ยเอานัดนี้เลยมันเหมือนว่ากายารี่เนี่ยปล่อยไปก่อนเอานัดนี้เอานัดนี้ใช่ไหมแล้วพอได้ลาตาโร่มานะเกมลุกมันก็คมใช่ไหมก็คมลาตาโร่มาแล้วกลับมาครับผมว่าอินเตอร์น่าจะบดมิลานได้เลยเห็นด้วยมองว่าอินเตอร์น่าจะพยายามเป็นแชมป์ไม่ได้ในเกมนี้แหละใช่ใช่แล้วน่าจะเอาชนะได้ครับมาดูสกอร์นะครับผมคาดว่าเอซีมิลานจะแพ้อินเตอร์นะครับ1-2สูงให้เอซีมิลานแพ้อินเตอร์มิลาน1-3ครับโอ้ให้ขาดให้ขาดเลยอ่ะเดี๋ยวคู่ที่เหลือไปว่ากันทัศนะนะครับในช่วงท้ายนะครับเราข้ามไปที่สเปนครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันลาลีกากับคู่ที่เหลือวันนี้4คู่นะเจมครับหัวตอนทุ่มตรงเคดาเฟ่เจอกับเรอัลโซเซดาดครับ15:00อัลเมเรียเจอกับวิยาเรียล15:30เดปอร์ติโวอาราเบสเจอกับอาเตเดโกมาดริดแล้วก็บิ๊กแมตช์เลยนะครับ14:00เรอัลมาดริดเจอกับบาร์เซโลนาแล้ววันพรุ่งนี้วันจันทร์นะครับเซบียาเจอกับเรอัลมาโยกาเวลา14:00แน่นอนเราเลือกคู่นี้ครับอัลเมเรียกับบิยาเรียลไม่ใช่แปลว่าเอกกับบาร์เซโลนาเลยโอ้โหไปไม่เป็นเลยนะเนี่ยเตรียมข้อมูลมาคู่นี้คู่เดียวเลยจริงเหรอเล่นกันที่ซานติโกเบนเดเบียเป็นเอลกราซิโกเอลกราซิโกทีมนึงช้ำมาจากบอลยุโรปทีมนึงกำลังดีดาเลยดีดาเลยโอ้โหปีนี้นี่มีโอกาสดับเบิ้ลแชมป์นะครับมีโอกาสดับเบิ้ลแชมป์ดูผลงานก่อนนะครับผลงาน1-2นะเจมส์มาดริด78แต้ม31นัดชนะ24เสมอ6แพ้นัดเดียวยิงได้67เสีย20ประตูส่วนบาร์เซโลนาเป็นอันดับ2 70แต้มระวังนะจิโรน่าไล่เหลือ2แต้มนะ31นัดชนะ21เสมอ7แพ้3ยิงได้62เสีย34ประตูนะครับทีนี้น่าสนใจมากมาดูสแตทตรงนี้ครับผลงานการเล่นในบ้านของมาดริดนี่เจม15นัดไม่แพ้ใครเลยอ่ะชนะ13เสมอ2แต่เจมดูบาร์ซ่านัดเกือนนี่ไม่แพ้ใครเหมือนกันไอ้ที่แพ้แพ้ในบ้านแพ้ในบ้านก็แพ้มาดริดในบ้านแพ้จิโรน่าในบ้านชนะ9เสมอ6ไม่แพ้ใครเพราะฉะนั้นคู่นี้สนุกนะเดี๋ยวจะมีทีมนึงอาจจะมีทีมนึงนะครับที่เสียความบริสุทธิ์อ่ะเอาเวเกมหรือว่าโฮมเกมทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมนะครับเรอัลมาดริดนะครับเกมล่าสุดก็ชนะจุดโทษแมนซิตี้ครับ4-3เสมอกันใน90-1แล้วก็120ทำลายเพิ่มเติมไม่ได้ในเกมลาลิก้าเฉือนเรอัลมาดริด1-0เสมอกับแมนซิตี้ในแชมเปี้ยนส์ลีกควอเตอร์ไฟนอลเลกแรก3-3นะครับแล้วก็ชนะแอตเลติกบิลเบา2-0บุกชนะโอซาซูน่า4-2คือถึงนาทีเนี้ย
อันเช่นลูกทีมดูผ่อนคลายนะผ่อนคลายคือมันผ่านรอบสำคัญช่วงตึงเครียดมาแล้วนะผ่านแมนซิตี้ไปได้เพราะจริงๆเขามองแมนซิตี้เนี่ยว่าเป็นคู่ปรับตัวฉกาจเลยเจอกันช่วงหลังบ่อยมากเจมแล้วก็เจอช่วงหลังนะเกมสู้ไม่ได้จริงๆมันตึงมือจริงๆอ่ะได้ครับโอ้เกมเนี้ยก็สู้ไม่ได้เหมือนกันนะรูปเกมพอผ่านไปได้แล้วไปเจอเรอัลมาดริดไปเจอบาเยิร์นมิวนิกอ่ะมันดูแบบรูเบาลงไปนะดูเบากว่าเจอแมนซิตี้แล้วเป็นบาเยิร์นช่วงที่ไม่เหมือนเดิมนะมันแผ่วลงไปแล้วทีเนี้ยพอในลีกเนี่ยก็นำอยู่เท่าไหร่8 แต้มรีแลกซ์อ่ะแล้วบาร์ซ่าเพิ่งช้ำมาด้วยไงใช่โอ้โหแล้วก็มีข่าวทะเลาะมีเถียงกันเรื่องของการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องใบแดงนะครับของเราโหมาดูผลงานของบาร์เซโลน่าหน่อยก็เกมล่าสุดแพ้ปารีสแซงต์แชร์กแมง1-4จริงๆมันเกมไม่น่าขาดขนาดนี้มันนำก่อนด้วยราฟินญ่าแล้วจุดเปลี่ยนคือใบแดงของอาราโฮนั่นแหละนาทีที่29ก็อาราโฮบอกว่าจริงๆเนี่ยมัน50-50นะคือถ้าผู้ตัดสินเป่าฟาวก็ต้องไล่ผมออกแต่ถ้าไม่เป่ามันก็ไม่มีอะไรถูกเขาพูดอย่างนี้ถูกหมดเลยนะครับแล้วก็บุกชนะการ์ดิส1-0นะครับแพ้บุกชนะปารีสแซงต์แชร์กแมง3-2ในควอเตอร์ไฟแนลเลกแรกแล้วก็ชนะลาสปอมัส1-0ชนะแอตเลติโกมาดริด3-0คือเขาบอกว่ามัน1สัปดาห์ชีวิตเปลี่ยนนะเจมส์ในวันที่บุกชนะเปเช3-2เนี่ยเริ่มมีข่าวมาว่าจะเปลี่ยนใจอยู่ต่อไหมชาบีมีเสียงเชียร์นะว่าออนให้ชาบีอยู่ต่อใช่แต่พอหลังจากนั้นน่ะไปชนะกาดิส 1-0 ซึ่งเป็นเกมที่บาร์ซ่าเนี่ยเสี่ยงมากนะมี3คนที่เจตนาที่จะโดนแบนน่ะใช่ครับการเซโลโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้อะไรพวกเนี้ยตั้งใจเลยตั้งใจเลยแล้วก็ผ่านได้ด้วยใช่ชีวิตมันเปลี่ยนวันที่แพ้เปเชแล้วก็ล่าสุดชาบีตอบชัดเจนไม่เปลี่ยนใจแล้วว่าเขาจะไม่ไปต่อแต่เขาก็พูดย้ำจุดยืนเดิมมาตลอดนะครับไม่ว่าจะได้แชมป์ลีกหรือไม่ก็ตามเขาก็ยังจะออกจากทีมหลังจบฤดูกาลเจ็บแล้วจำอะไรเงี้ยใช่ไหมเจ็บแล้วจำ เจ็บแล้วจำคือชาบีใช่ไหมชาบีเนี่ยมันสวนทางนะบาร์ซ่าตกรอบมาดริดเข้ารอบไปต่อแล้วมาเจอกันในเกมเอลกาซูซึ่งเวอร์ชั่นเนี้ยในนัดแรกเนี่ยมันเป็นครับมาดริดที่บุกไปชนะมา 2-1 อ่ะเป็นเกมที่บาร์ซ่านำก่อนนะเล่นดีกว่าเยอะเลยนะครับโดยกินคายกุนโดกันตําลิมมันได้ความเด็ดขาดอ่ะแล้วก็จูบเบลลิงแฮมเนี่ยใช่ครับจูบเบลลิงแฮม2เม็ดบาร์ซ่าผมมองว่าเกมนั้นคือปิดเกมไม่ได้ใช่ๆไม่เล่นแบบปิดเกมไม่เป็นมาดู head to head ชัดเจนเนี่ย head to head เจอกันในฟุตบอลซุปเปอร์คัมบาเดสปัญญารอบชิงชนะเลิศมาดริดที่ซาอุซาอุดิอาระเบียมาดริดชนะ 4-1 เลยนะครับแล้วก็ในลาลีก้าที่โอลิมปิกเดมอนจูอิกนะครับเรอัลมาดริดบุกชนะ 2-1 ได้ประตูในช่วงปลายเกมหมดเลยแล้วก็เจอกันในเนี่ยครับฟุตบอลที่สหรัฐเนี่ยทัวร์ที่อเมริกาเนี่ยนะครับบาร์ซ่าชนะ 3-0 คือเกมนี้มันเป็นเกมมาสเตอร์พีซของชาบีและบาร์ซ่านะวันนั้นเล่นดีแล้วมีแท็กติกที่มีการเอาปีกอินเวิร์ตเข้ามาเล่นด้านในเยอะแยะใช่ครับก็ต้องบอกว่านั่นเป็นเกมที่ชาบีเนี่ยสร้างความต้องบอกว่าตกตะลึงให้กับทางด้านของมาดริดอยู่พอสมควรใช่เกมนั้น 3-3 แบบสมมุติแบบเลยเจมใช่ใช่แล้วก็โคปาเดเลครับรอบรองชนะเลิศมาดริดยิงบาร์ซ่า 4-0 ทั้งนั้นที่เกมแรกอ่ะบาร์ซ่าบุกไปชนะมาดริดมาก่อนนะ 1-0 โดนมาเล่นเล็ก2ในบ้านโดน4เม็ดเลย4เม็ดเลยแล้วก็ลาลีก้าครับบาร์ซ่าชนะที่คำนูครับ 2-1 จำได้เกมนี้ฟองเกซีเย่ยิงทดเจ็บเลยทดเจ็บทดเจ็บนะก็นี่คือ5เกมหลังสุดที่เจอกันมาใช่ใช่ถ้าดูเฉพาะเกมลีกแล้วก็ที่เบนาเบลและเจมนี่คือผลการเจอกันของคู่นี้ไม่มีเสมอเลยอ่ะใน6ครั้งหลังสุดใช่ครับมันก็จะจบลงไม่แพ้ก็ชนะกันไปเลยนะครับมาดริดเกมเนี่ยล่าสุดชนะ 3-1 นะครับซีซั่นที่แล้วใช่มั้ยที่ซามีบุกมาชนะนะครับขาดลอย 4-0 นะครับแต่ว่ามันเป็นฤดูกาลที่โอ้โหมาดริดได้แชมป์ไปแล้วนะนั่นน่ะครับซีซั่นที่แล้วเนี่ยเป็นซีซั่นที่บาร์ซ่าได้แชมป์นะเริ่มต้นจากการไปแพ้ก่อนเกมแรก 1-3 ที่เบนาเบลแล้วกลับมาชนะในคัมนู 2-1 อ่ะใช่ก็เนี่ยฮะถือว่าใกล้เคียงกันนะใช่ใช่ใกล้เคียงกันทีเนี้ยความพร้อมล่าสุดเจมเรอัลมาดริดมันมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายข่าวดีคือดานิเอลกาบาคาใช่เจมใช่ครับกลับมาซ้อมฟิตกลับมาสมบูรณ์แล้วนะครับก็น่าจะลงสนามเป็นแบ็คขวาตัวจริงได้นะครับแต่ข่าวไม่ดีคือแฟร์ลองเมนดี้เห็นได้ข่าวเมื่อวานนี้ซ้อมไม่ได้เหรอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโอกาสน่าจะได้ 60% แล้วนะน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายได้คือถ้าไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็จะมีการโยกนาโชไปเล่นนะครับแต่คาดว่าอัน
ตัวเลือกอันดับแรกยังคงเป็นแฟร์ลองเมนดี้น่าจะมีแนวโน้มฟิตกลับมาลงสนามได้แล้วก็เซนเตอร์ก็จะมีการเปลี่ยนมาใช้ชัวเมนี่คือจริงๆมันประเด็นของเอดามิริเตาเพราะว่ามิริเตาเนี่ยอันเช่พูดเลยว่าเขาน่าจะวางแผนมิริเตาน่าจะเป็นตัวเลือกในเกมกับบาเยิร์นมิวนิกในแชมเปี้ยนส์ลีกและจะทยอยใช้งานในเกมลีกแต่นั้นเนี้ยน่าจะเป็นลูดิเกอร์กับใช่กับชาเมนี่ก่อนเพราะมันเป็นเอลกาซิโก้ไงเอลกาซิโก้มันเทมโปมันจะสูงแล้วก็ความกดดันอะไรต่างๆมันเกมหนักอ่ะก็เลยมองว่าอันซีเองก็ไม่อยากจะเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ชาเมนี่ซึ่งถูกแบนในเกมเล็กที่แล้วกับทางด้านของแมนซิตี้เนี่ยนะครับมายืมเป็นเซนเตอร์ตัวจริงแล้วก็ดรอปนาโชซึ่งนาโชมีข่าวว่าจบฤดูกาลนี้จะย้ายเลยไม่ไปต่อจะไม่ไปต่ออยู่กับทีมมาตั้งแต่ตอนอายุ8-9ขวบเนี่ย8-9ขวบอ่ะนะครับแล้วก็เล่นชุดใหญ่มาสนาม12ฤดูกาลอังจริงนะนาโชน่ะไม่ใช่คนเด่นแต่ว่ามีไว้แล้วมันอุ่นใจแบบตรงไหนแบบพี่เบิร์ดเลยซ่อมได้แบ็คซ้ายผมก็เล่นได้แบ็คขวาได้เซนเตอร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมเล่นได้หมดเลยแล้วไปลงไปเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นจุดอ่อนนะใช่ครับถือว่าทำได้ดีนะทำได้ดีเลยผมว่าทำได้ดีเป็นตัวอะไรที่เป็นอะไรระดับตำนานของมาดริดอ่ะนะครับแต่ว่านัดเนี้ยน่าจะนั่งตัวลุกอยู่ครบไม่เจมแท็กติกกลับมาเล่น4-4-2ไดมอนด์เหมือนเดิมไม่ใช่4-2-1เหมือนกับซิตี้นะใช่อันเช่นได้หลากหลายจริงกับซิตี้ก็วางแท็กติก4-2-1ก็เอาข้างหลังวาเวเด้กับมาวินก้าโค้ดลงมาแพ็คแน่นๆเลยแล้วก็จูดทิ้งไว้เป็นตัวคอยเก็บบอลอะไรคอยประทะมีนุชมีนี่เป็นหน้าเป้านะเกียร์กับซิตี้เดี๋ยวนี้จะปรับคือปรับตำแหน่งเฉยๆเอาจูดขึ้นไปเล่นสูงเลยคอยสอดคอยอะไรล่ะแล้วก็วาเวเด้ก็จะเล่นด้านข้างโค้ดกับบาเวเด้ก็จะสวนขึ้นไปเล่นด้านข้างก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์คู่หน้าก็โรดิโก้กับวินิซิอุสใช่ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะสำหรับมาดริดก็ขาดเพียงแค่เดวิดอาลาบากับทางด้านของทิโบคุกตัวที่อยู่ในกระบวนการการรักษาอยู่นะครับทีนี้ประเด็นของบาร์ซ่าครับเมื่อวานนี้ตอนแถลงข่าวชาบีก็ถูกถามแน่นอนเรื่องอนาคตเขาก็อธิบายไปแล้วว่าก็คงไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจสองยังไงอาราโฮกับครับคุณอาหารเขาบอกก็เคลียร์กันแล้วเคลียร์จริงไหมเขาทางด้านของทั้งกุนโดกันออกมาให้สัมภาษณ์เองเขาบอกว่าเขาพูดคุยกับเราโฮละเราต่างฝ่ายต่างมองไปข้างหน้าละก็คือตอนแรกก็มาคุยกันในข้างหลังในมุมหลังเห็นมีดเต็ม ในมุมของตัวเองก่อนไงในมุมของตัวเองก่อนว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วเขาบอกว่าผลประโยชน์ของสโมสรคือที่สุดคือจุดเริ่มต้นคือการให้สัมภาษณ์ของกุนโดกันหลังจากจบเกมก็บอกว่าคือจังหวะนั้นเนี่ยคือถ้าไม่แน่ใจก็ปล่อยไปเถอะพูดภาษาชาวบ้านอ่ะใช่ใช่ให้เขายิงไปหรือว่าเป็นตัวต่อตัวอาจจะไม่เข้าก็ได้การเหลือ10คนมันแย่กว่านะแย่กว่าการเสียประตูครับซึ่งเราโฮเองก็ให้สัมภาษณ์โอ้โหเรียกแขกได้เยอะบอกว่าผมไม่คิดว่าผมเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดคนเดียวอ่ะระหว่างเกมมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายก็อย่างที่บอกมันมีบางจังหวะที่บาซ่าก็น่าจะได้ประตูยิงไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเขาพูดว่าในห้องแต่งตัวมันมีกฎของมันนะแล้วควรเอาเรื่องข้างในพูดข้างนอกใช่ไหมเราจะไม่พูดในสิ่งที่เราคิดออกมาก็คือถ้าจะคุยก็ว่าเขาว่ากันในห้องหนึ่งตัวไปพูดผ่านสื่อทำไมอะไรเจมให้ข้อมูลไว้ว่าคุณการก็เคยบ่นตั้งแต่เกมที่แพ้มาดริดในนัดแรกเองเขาก็พูดตำหนิทั้งทีมเลยอ่ะผมเอ้ยทำไมมันดูยิ้มดูแบบไม่หงอยเลยวะแพ้มาดริดนะแพ้เกมใหญ่คุณการเขาจะมีแพชชั่นตรงนี้ซึ่งมันก็มีคนชอบและไม่ชอบเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของ culture เรื่องของทัศนคติเรื่องของเขาเจอที่มันผ่านมาคนเยอรมันเป็นแบบนี้ไม่จริงจังแฮปปี้กับการแพ้เนี่ยคุณต้องแบบต้องซีเรียสคุณแบบยิ้มแย้มอะไรเงี้ยคุณต้องรู้สึกผิดใช่ไหมพยายามปรับปรุงคนสเปนเป็นคนสบายสบายจบงานแล้วก็จบก็โอเคฮาก็ว่ากันไปเดี๋ยวค่อยมาตั้งใจกันใหม่มันคนละเค้าเจอจริงๆก็ต้องทำความเข้าใจกันชาบีบอกว่าไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็คือโฟกัสมาที่เกมนี้ทีนี้ในเกมนี้มีประเด็นนะเจมพี่ตอนทำข้อมูลเนี่ยมันมีประเด็นว่านอกจากตัวเจ็บคือบาวเด้กับกาบีแล้วเนี่ยที่เหลือก็กลับมาพวกเลวานดอฟสกี้ใช่ไหมเลวานดอฟสกี้เซโลเซจิโรเบโตนะครับพวกนี้กลับที่เส้นที่โดนแบนในบอลยุโรปก็กลับมาหมดข่าวก็บอกว่าชาบีเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขากำลังชั่งใจว่าจะปรับทีมไหมจากวันที่เล่นกับใช่เปเชที่เขาจะดึงกลับมาใช้คืออเดคิสเซนเซนแล้ววางตำแหน่งคือเล่นเป็นกลางรับเป็นหมายเลข6ทีเนี้ยถ้าเกิดเอาคิสเซนเล่นเนี่ยมันต้องสละคนหนึ่งอ่ะไม่เฟรงกี้เดยองกับเปดรีถ้ายังใช้ลามินยามาลเลวานดอฟสกี้และลาฟินยาใช่คือมันต้องสละใครสักคนหนึ่งถ้าคุณจะใช้ทั้งเปดีเฟรงกี้เดยองกูโดกันคิสเซนคุณก็ต้องดรอปลามินยามาหรือลาฟินยาคนหนึ่งใช่มันมีความเป็นไปได้ว่า
หวยจะไปออกที่ลามินยามาลถ้าหากว่าถ้าเก็บเปดีชาบีเสียดายเปดีเพราะสูตรเนี้ยที่ชาบีเคยใช้เอาเปดีไปเล่นหรือว่ากาบีไปเล่นตัวรุกทางด้านซ้ายมันเหมือนว่าเป็นปีกตัวหลอกอ่ะแล้วหุบเข้ามาเข้ามาเล่นคอมบิเนชันข้างในมันเหมือนเป็นการเพิ่มมิดฟิลด์ในแดนกลางเพิ่มมิติด้วยมันค่อนข้างได้ผลเวลาเล่นกับมาดริดแต่ถ้าเกิดว่ายังหวงลามินยามาเพราะว่ายะลามิญามาก็รู้สึกไม่ค่อยดีเกมที่แล้วเป็นเขาหวยบอกที่เขาไงถูกเปลี่ยนออกอะ่ะใช่ไหมแล้วเขาเล่นดีมาตลอดนะเจมใช่เพราะฉะนั้นมันก็มันจะออกไปออกที่เปดีถูกป่ะใช่ก็เนี่ยระหว่าง2คนเนี้ยว่าจะเป็นใครแต่ตามข้อมูลเขาฟันธงว่าน่าจะเป็นเปดีนะเปดีที่ได้เล่นใช่ไหมน่าจะเป็นได้เล่นแล้วก็ข้อมูลที่ผมทำมาเนี่ยผมไม่ทำว่าเป็นยามาเนี่ยเดี๋ยวให้เจมอธิบายในเรื่องของการจัดทีมข้างหลังเนี่ยเหมือนเดิมครับอาราโฮกูบาซี่แบ็คขวาชูสกุงเดแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นชัวคันซีเนี่ยถามเจมปกติเวลาเจอมาดริดมันจะมีสูตรสำคัญคืออาราโฮจะต้องเป็นคนไปตามวีนี้ใช่ไหมทีเนี้ยแล้วเขาจะเล่นเป็นแบ็คขวาหรือเล่นเซนเตอร์ก็ดูจากทรงแล้วแท็กติกนี้น่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับคือมันใช้จนช้ำหมดละผมเชื่อว่าอาราโฮจะยืนเซนเตอร์เหมือนเดิมไม่ต้องไปตามไม่โยกไปตามวินี้ละเพราะว่าตอนนี้มาดริดมันก็เปลี่ยนไปครับมีจูดไม่เล่น4-3-3เหมือนเดิมมีจูดมาเล่นด้วยถ้าคุณไปตามวินี้เหมือนเดิมเดี๋ยวไม่มีคนแล้วตอนนี้วินี้เขาเล่นเป็นคูนาก็เจอกันพอดีมันอยู่ตรงนั้นแหละเจอกันตรงนั้นแหละมาดู11คนแรกตามคาดของทั้ง2ทีมมาดริดคงไม่พลิกโผนะสูตรเนี้ยเจมใช่ไหมน่าจะสูตรนี้เลยครับ4-1-2-1-2หรือ4-4-2ไดมอนด์นะครับอังเดรลูนินซึ่งเป็นฮีโร่มานะในเกมกับซิตี้เป็นผู้สาประตูมือหนึ่งนะครับแบ็คขวาและนึกกับบาคารแบ็คซ้ายจากลองเมนดี้หรือถ้าไม่ฟิตจริงๆเนี่ยนาโชพร้อมซ่อมนะครับคู่เซนเตอร์อูเรียนชัวเมนี่กับอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับแล้วก็ตรงกลางมีเอดูโดกามาวินกาเฟเดวาเวเดโทนี่โคลสแล้วก็จูดเบลลิงแฮมเป็นหน้าต่ำคู่หน้าวินิซุสจูเนียร์กับโรดิโกโกเอสนะครับน่าจะประมาณนี้ชุดนี้แหละบาเซโลน่าในเคสที่ว่าสละเปดีจะเล่นสูตรนี้นะ4-2-3-1 4-2-3-1ก็จะมีแทสตีเก้นเป็นผู้รักษาประตูแบ็คขวาชูสุงเดแบ็คซ้ายชอคันเซโลคู่เซ็นเตอร์เปากูบาซี่กับโรนันอาราโฮตรงกลางนะครับแฟรงกี้เดยองอเดคิเทนเซนและตัวรุกลามินยามาลอินคายกุนโดแกรมราฟินญาแต่ถ้าจะมีการปรับแล้วก็ใช้สูตรที่เคยใช้ก็คือฟอสโซเอ็กซ์เตรโมปีกตัวหลอกจะดรอปลามินยามาลนะครับแล้วก็เอาเปดีเนี่ยมาเล่นตัวรุกทางด้านซ้ายเอาลาฟิญญาเล่นด้านขวาและโยกลาฟิญญาไปยื่นทางด้านขวาปรับเป็น4-3-3 4-3-3แล้วก็กูโนการเล่นกลางขวากูโนการเล่นกลางขวาแล้วก็กลางกูโนการเล่นกลางซ้ายครับซ้ายเฟรงกี้เดยองเล่นกลางขวาเล่นขึ้นเส้นปักอยู่ตรงกลางเป็นหมายเลข6เดมรอสกี้แน่เพราะนั้นอยู่2สูตรนี้แหละใช่ครับว่าจะเล่นแบบไหนสูตรไหนแต่ผมเชื่อว่าชาบีเขาชอบเปดีเขาเอาเปดีแน่ๆผู้ตัดสินได้แก่เซซ่าโซโต้กราโดทีนี้ความสำคัญของเกมนี้เนี่ยศักดิ์ศรีก็เรื่องหนึ่งใช่ครับเรื่องของการลุ้นแชมป์ไปต่อบาซ่าช้อยเดียวเลยคือต้องชนะใช่ครับไม่มีทางอื่นเลยถ้าแพ้จบเลยใช่เสมอก็เกือบจบอ่ะมัน8แต้มเจมใช่แล้วเกมมันลดลงไปอีกนะครับมันก็เป็นความกดดันของทางฝั่งบาร์เซโลน่ามากกว่าแล้วก็ทีมเพิ่งจะตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาเรื่องของความรู้สึกเนี่ยบางทีมันอาจจะยังขจัดออกไปไม่หมดหรอกนะครับแต่เกมเนี้ยยังไงก็ต้องสู้เต็มที่เพื่อแฟนบอลเพื่อศักดิ์ศรีนะครับมาดริดเล่นในบ้านยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวแข็งแกร่งมากแพ้ยากนะครับทีเด็ดครบมือจริงๆอ่ะผมดูแล้วเล่นไปเล่นมาคือถ้าบาร์ซ่าในสถานการณ์ปกติมาเล่นเกมรับเต็มสตรีมแบบที่เคยจอดรถบัสในเกมคูปาเดเลเนี่ยอาจจะได้แต้มกลับไปนะแต่บาร์ซ่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องชนะต้องบีบต้องแลกแบบเนี้ยมันจะเข้าทางมาดริดมากกว่าให้น้ำหนักไปที่มาดริดใช่ไหมให้ที่มาดริดแต่พี่มองว่ามันก็ยังก้ำกึ่งสูสีนะบาร์ซ่าจะดูยุบไปนิดนึงแต่ว่าน่าจะเล่นแล้วออกเบียดแล้วผลเสมอครับมาดริดมันก็ไม่ได้เสียหายที่มองผมเนี่ยว่ามันมีโอกาสเสมอคุณภาพมันคับเก้าอยู่แล้วเกมเนี้ยเอลกาซิโก้มองว่าน่าจะแบ่งแต้มนะครับมาดูสกอร์นะครับผมคาดว่าเดี๋ยวมาดริดจะเสมอบาร์เซโลน่า2-2ครับเกมอ่ะส่วนผมให้เดี๋ยวมาดริดชนะบาร์เซโลน่า2-1ครับวันนี้บิ๊กแมตช์เยอะจริงๆนะเราข้ามไปที่เยอรมันโอ้นี่ก็บิ๊กแมนนะมาดูโปรแกรมการแข่งขันก่อนนะครับ3คู่วันนี้ไล่3ช่วงเวลาครับ 2:00 นครึ่งไวเดอร์เบรเมนเจอฟาเบสุกะ 4:00 นครึ่งบอร์เซียดอร์ทมุนด์เจอกับไบเลเวอร์คูเซนแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งฟลายบวกกับไมล์ก็มองแล้ว3คู่มันก็ต้องเอาคู่สุดท้ายนี่แหละใช่ไหมเจมไม่ใช่ฮะกลับมาแล้วโอ้โหนะช็อตฟิลอีกแล้วดอร์ทมุนด์กับไบเลเวอร์คูเซนเล่นที่ซินาอิลด้าพาร์คแพ้ไหมแพ้เมื่อไหร่ใช้กี่โมง
ใช้กี่โมงใช่ไหมมาดูผลงานของ2ทีมก่อนดอทมุนนะครับอยู่อันดับ5อย่างที่บอกครับอันดับ5เนี่ยไม่ต้องตกใจนะได้ไปครับได้ไปโควต้าพิเศษนะใช่ครับ29นัดชนะ16เสมอ8แพ้5ยิงมี57เสีย34ประตูมี56คะแนนส่วนเลเวอร์คูเซ่นแชมป์ไปแล้วนะครับ29นัดชนะ25เสมอ4ไม่แพ้ใครยิงมี74เสีย19ประตูมี79คะแนนถึงตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าชาบิลอนโซ่ลูกทีมมองยังไงคือเกมลีกมันไม่มีความหมายแล้วแต่มันไม่ต้องการแล้วมันได้แชมป์ไปแล้วครับไปโฟกัสที่บอลถ้วยอีกไหมไปนัดชิงเยเบโพคานกับไคเซอร์ซาลเทิร์นรอบรอง2นัดกับโรม่าในยูโรปาลีกแล้วก็ถ้าผ่านก็ไปชิงไปโฟกัส4เกมสำคัญนั้นดีกว่าไหมที่จะมาเล่นอะไรกับเต็มอะไรอย่างนี้เกมที่เหลือแต่อีกมุมนึงคือมันเป็นซีซั่นที่มันจะเป็นตำนานตลอดกาลนะคือได้แชมป์ซีซั่นไลฟ์ไพ่อะไรเงี้ยเจมใช่แล้วมันไม่ใช่ไลฟ์พ่ายแค่ในลีกอาจจะไลฟ์พ่ายทุกรายการถ้าเป็นเจมคิดยังไงถ้าเป็นเจมอ่ะโอ้โหคิดยากไหมนะผมก็อยากได้ทั้งหมดเลยนะมาถึงจุดนี้แล้วอ่ะต้องโลภแล้วต้องโลภเพราะยังไงอ่ะในลีกมันไม่มีมันได้ไปแล้วไงแต่มันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อบอลทั่วหรือบาทนี้ก็ไม่รู้ใช่แต่ก็เวลาลงสนามก็ไม่อยากแพ้หรอกผมเชื่อว่านักฟุตบอลมาถึงเวลานี้เราอ่านใจว่าเขาน่าจะเต็มที่นี่เป็นเกมใหญ่ด้วยใช่ไหมใช่ครับส่วนดอทมุนยังไงถึงแม้ที่5มันจะได้แน่ๆแต่พี่เชื่อว่าเขาหวัง1เอา3แต้มเพื่อไล่สิก่อนแล้วก็ชนะมันเท่เลยใช่ไหมได้เป็นทีมแรกของซีซั่นนะครับที่ทำให้เลเวอร์คูเซ่นแพ้เนี่ยทีนี้เรามาดูผลงานการเล่นในบ้านในเกมลีกของดอทมุนเนี่ยนะฮะชนะ8เสมอ2แพ้4มันแพ้ไป4เกมก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะไม่ดีแหละถ้าสำหรับทีมลุ้นแชมป์นะใช่ใช่ทีนี้มาดูเลเวอร์คูเซ่นกับการเล่นในลีกนั้นนี่ไงเจมโอ้โหหล่อจริงๆถ้าจำไม่ผิด2เกมที่เสมอเนี่ย36 3 40แต้มเสมอ38แต้มบาเยิร์น 2-2 แล้วก็เสมอสตุตการ์ดใช่นอกนั้นชนะหมดเลยเสมอบาเยิร์นแบบได้จุดโทษบุดวิดอ่ะใช่ไหมอีกเกมสตุตการ์ดมั้งเนี่ยที่เสมอเนี่ยนัดเดียวน่าจะใช่นะเนี่ยทีนี้มาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้ง2ทีมกันครับกับ5นัดหลังสุดนะครับดอทมุนเกมล่าสุดชนะแอตเลติโกมาดริด 4-2 เข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็บุกชนะกลับบัก 2-1 ในบูเดสซิก้าแพ้แอตเลติโกมาดริด 1-2 ในรอบควอเตอร์ไฟนอลเลกแรกนะครับแล้วก็ในบูเดสซิก้าแพ้สตุตการ์ด0-1แล้วก็บุกชนะบาเยิร์นมิวนิก2-0คือเดิมมันมาหล่อตอนที่ชนะแอตเลติโกด้วยสกอร์รวมเท่าไหร่4-2แล้วก็ชนะด้วยสกอร์รวม5-4เข้ารอบรองแชมเปี้ยนส์ลีกมันดูดีเลยใช่ไหมใช่แล้วก็เนี่ยมีบุกชนะกลัดบักในเกมที่คิดว่าจะพักตัวอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มาดูเลเวอร์บ้างเลเวอร์คูเซ่นหลังนี่จังจริงมีเสมอกับเวสต์แฮมนะครับ 1-1 ในแพ้อยู่แล้วในยูโรปาลีกนะจริงๆตอนนั้นแพ้ก็ยังเข้ารอบนะใช่แต่ไม่ยอมตีเสมอเดี๋ยวเขื่อนแตกไม่ยอมให้เขื่อนแตกนะครับแล้วก็ชนะเวเดอร์เบเมน 5-0 เกมนี้แหละเกมที่ได้แชมป์โอ้แล้วฟัวเรียนเวียดลงมาเป็นตัวสำรองโอ้ยิงแต่ละเม็ดเล่นสนุกมากอ่ะบรรยากาศมันดีครับนะครับแล้วก็ชนะเวสต์แฮม 2-0บุกชนะอุนเดอร์เบอร์ลิน 1-0 ในเดบิวต์คราวรอบรองชนะเลิศถล่มดุสเซลดอร์ฟแบบสู้ไม่ได้ฮะ 4-0 คือช่วงหลังเนี่ยเลเวอร์เล่นยังไงก็ไม่แพ้เล่นยังไงก็ชนะใช่ มันจะเป็นแบบเป็นอย่างเงี้ยแบบซีซั่นเดียวแหละผมมองว่ายากมากนะที่จะไม่แพ้อะไรแบบนี้อีกถูกทีนี้มาดู head to head หน่อยนะครับ head to head นะครับสำหรับทางด้านของบอร์เซียดอร์ฟมุนกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเจอกันเกมแรกเสมอกัน1บ้านเลเวอร์เสมอ1-1 นะเอ้ยไม่แน่เออลืมไปแล้วนะครับเนี่ยเสมอกัน1-1นะครับที่บ้านของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่ไบอารีนาเลเวอร์คูเซ่นแพ้ใช่นะดอร์มุน0-2แล้วก็ดอร์มุนชนะนะครับที่ซิตี้เอดูน่าพาร์ค1-0ชนะไปกลับเลยนะใช่เออแล้วก็ฤดูกาล2021-2022นะครับดอร์มุนเละครับแพ้เลเวอร์คูเซ่น2-5ที่บ้านตัวเองแล้วก็บุกไปชนะที่ไบอารีนา 4-3 5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเลเวอร์ชนะแค่นัดเดียวนะเจมชนะ 5-2 ที่ซินาอิวินาพาร์คครับผมทีนี้มาดูเฉพาะเกมลีกที่เจอกันที่ซินาอิวินาพาร์คนี่คือการเจอกันใน6ครั้งหลังสุดไม่มีเสมอได้ดอทมุนดีกว่าดอทมุนชนะ5ชัดเจนชัดเจนเลเวอร์เซ่นชนะนัดเดียวเจมครับผมทีนี้มาดูความพร้อมล่าสุดดอทมุนนะครับเกมนี้เอดินแทซิชนะครับบทสิทธิ์ใช้งานคาริมเดเยมี่ติดโทษแบนนะครับลามี่เบนเซอร์บาอินี่กองหลังในเจ็บเข่าซิมสันลาเจ็บข้อเท้าแล้วก็ดอนเยลมาเลนตัวลูกชาวดัตมีการเจ็บเข่าต้องรอเช็คฟิตก็คาดว่านะครับเจมี่ไบโนกิทเทนน่าจะได้
มาเล่นเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายแทนอาดิเยมี่ทั้งขวายังเป็นจารอนซานโชหน้าเป้านี่ครับฟูคุกและอาจจะใช้แทคติกเดิมที่เล่นกับแอตมาติกก็คือ 4-3-3 ด้วยกันส่งมาเซลซาบิเซอร์เอ็มเดชานแล้วก็ยูเดนบันเป็นตัวขับเคลื่อนเกมตรงกลางโดยที่มีเฟลิกเอ็นเมชาเนี่ยเป็นตัวสอดแทรกขณะที่เลเวอร์คูเซนคาดเดายากเหมือนกันอลอนโซเอาอย่างไรนะครับแต่ว่าตัวที่เล่นไม่ได้แน่คืออามินอัตลีติดโทษแบนนะครับอดัมโรเชเจ็บข้อเท้าอาตูอากูสโตเจ็บต้นขาเท่านั้นก็พร้อมลงเล่นอย่างที่บอกอ่านใจว่าน่าจะเน้นแต่คงจะมีสลับบางตำแหน่งครับที่สื่อเขาคาดค่อนข้างจะตรงกันก็คือตัวรุกเนี่ยวิกเตอร์โมนิเฟสจะยืนเป็นหน้าเป้าโยนาธโฮฟมันกับโฟรีนเวียดเล่นเป็นตัวชาโดนะครับอันดริชจะคุมเกมตรงกลางคู่กับกานิชชาค่าประมาณเนี่ยข้างหลังโจทานทาเล่นแต่อาจจะสลับมาใช้ยูซิฟซานิสิตเล่นในตำแหน่งของโอดอนคอสซูนุเพราะฉะนั้นถ้าจะดูเดวูเซนน่ะคุณต้องไปดูไลน์อัพจัดออกมายังไงมันจะบ่งบอกชัดเจนว่าระดับความเข้มข้นน่ะใช่แค่ไหนชัดเจนมันจะเห็นชัดเจนเลยนะมันมีเลเยอร์ชัดเจนเลยใช่ๆก็แบบเอ้าอยู่ดีๆเวียดก็ไม่ลงชาค่าก็พักอะไรเงี้ยอันนี้ชัดเจนว่าผมไม่ค่อยเน้นแล้วครับใช่มั้ยแต่ข้อมูลที่เราทำมาก็เนี่ยสื่อส่วนใหญ่ก็คาดการณ์แบบนี้มาดูสเปคก็ได้ตามคาดนะครับบุสเซดอร์ทมุนด์ 4-3-3 ประตูเป็นเกกอร์คอเบิลนะครับกองหลังยูเลียนลีเอซันมาทูเมลส์นิโคชลอตเตอร์เบกแล้วก็เอียนมาเซนตรงกลางมีมาเซลซาบิเซอร์เอมเนชาแล้วก็ยูเลียนบันท์3ตัวรุกเจดอนซานโชนะครับนิคัทฟูคุกแล้วก็เจมี่ไบโนกิเทนส์ส่วนเลเวอร์คูเซนนะครับ 3-4-2-1 ประตูเป็นลูคัสลาเดกี้กองหลังก็มียูซิฟซานิสิตยูนาธานทาเอ็ดมงทัพโซบากลางก็มีเชเรมี่ฟริมปงกับอาริฮันโดปีมาโรเป็นวิง2ฝั่งวิฟิกู้กลางเป็นเบิร์ตอันดริชกับกานิชชาค่าตัวรุกเจนาร์โฟฟมันกับโฟลินเบียนหน้าก็คือวิกเตอร์วอลิเฟียถ้าจัดแบบนี้คือเอานะเอาครับเอาผู้ตัดสินคือดานิเอลซีเบิร์ตอันนี้เราสมมติฐานว่าเขามาเต็มที่แล้วก็จัดแบบนี้ไม่เป็นรองหรอกเจมส์เดวิสเซนใช่แต่ดอร์ทมุนด์ก็เล่นในบ้านดีเจมส์ซีตีเก่ามันข่มอยู่ไงมองไงโอ้โหนี่ผมจะฉีกเป็นครั้งแรกเลยฉีกมันตรงข้ามเลยเวอร์ถึงเวลาแล้วมั้งนะถึงเวลาถึงเวลาอันนี้วิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้เกี่ยวครับสายศาสตร์แล้วเป็นความรู้สึกครับหมอเจมมาแบบสุดแล้วนะทั้งของไบเออร์เลเวอร์คูเซนอีกอย่างได้แชมป์แล้วด้วยนะครับตอนนี้เป็นเกมที่ยากนะดอร์ทมุนด์ต้องบอกว่าแข็งแกร่งมากเวลาเล่นในบ้านโอเคครับเลเวอร์คูเซนอาจจะยังไร้พ่ายแต่มันก็มีแบบเจียนอยู่เจียนไปมาหลายเกมนะครับมองว่าเกมนี้แหละถึงเวลาครับดอร์ทมุนด์จะไปคาดเลเวอร์คูเซนได้ 2-1 ถ้าผมทายถูกปอบมือให้ด้วยปอบมือผมด้วยนะครับกดกระทืบไลฟ์มาหน่อยนะแต่ผมทายผิดผมไม่มานะครับพี่บอกว่ามันก็สูสีสามหน้ามันต้องวัดใจเลเวอร์คูเซนแต่เชื่อว่าบอลกันเล่นกำลังเล่นด้วยความสนุกอ่ะก็น่าจะเต็มที่ไม่มีอะไรต้องไปเครียดอ่ะไปเรื่อยๆดอทมุนก็เต็มที่น่าจะเป็นเกมคุณภาพแหละน่าจะยิงกันแหลกผมมองว่าเสมอพี่ว่ายังไม่แพ้เลเวอร์คูเซนแต่ยังไม่ชนะสกอร์ให้แบบนี้ครับบอสเซ่ดอทมุนจะเสมอกับเลเวอร์คูเซน 2-2 ครับครับส่วนผมฉีกเลยนะครับฉีกเลยจำไว้เลยล็อกสปอร์ตเลยครับให้ดอทมุนชนะเลเวอร์คูเซน 2-1 กล่าวดังเลยเนี่ยกล่าวดังเลยโอเคลีกสุดท้ายลีกเอิงนะครับมาดูโปรแกรมการแข่งขันของคู่ที่เหลือในสัปดาห์นี้นะครับก็กลับมาเล่นครบ9คู่ตามโปรแกรมในแมตช์เดย์แล้วเล่นไปแล้ว3คู่นะครับ6คู่ที่เหลือก็เนี่ยมีเลอาฟเจอกับเมตช์ 20:00 ลิวเจอซาสบูร์ก 20:00 ซาเดรังเจอกับมงเปเลีย 20:00แล้วก็มี 4:05 นาทีแบรดเจอกับโมนาโกแล้วก็ตูลูสเจอกับมาร์เซย์เที่ยงคืนแล้วก็บิ๊กแมตช์ครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอกับโอลิมปิกลียงตอน 14:00 ก็เลือกคู่สุดท้ายมาพรีวิวกันนะครับนี่จะเป็นคู่ชิงบอลถ้วยด้วยนะครับเจอกันก่อนในเกมลีกในเฟนคัพนะค่อยไปเจอกันนัดชิงกรุ๊ปเดลฟองนะครับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับจะเปิดสนามปาร์คเดย์แปรงรับการไปเยือนของโอลิมปิกลียงเวลา 14:00 ตามเวลาบ้านเรามาดูผลงานของ2ทีมนะครับเปเช่นะครับนำเป็นที่1 63แต้ม28นัดชนะ18เสมอ9แพ้นัดเดียวครับยิงได้65เสีย24ประตูส่วนลียงอยู่ที่8นะครับ41แต้ม29นัดชนะ12เสมอ5แพ้12ยิงได้38เสีย45ประตูมาถึงตรงนี้ต้องปรบมือให้ลียงแล้วช่วงออกสตาร์ทจมบัวอยู่พักอย่างเงี้ยเจมตอนนี้มาเรื่อยๆมาอยู่ที่8แล้วอ่ะถ้ายังเก็บแต้มเป็นกอบเป็นกำไม่แน่นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ได้ตั๋วไปเล่นถ้วยเล็กก็ได้คอนเฟอเรนซ์ลีกอะไรก็ยังดีก็ยังดีจากที่แบบหนีตกชั้นอ่ะเจมใช่แค่นี้ก็ดีมากแล้วทีนี้มาดูผลงานการเล่นในบ้านของเปเช่ปีนี้ก็เรื่อยๆนะเรื่อยๆนะมันมีหลุดไป6เกมอ่ะคือเหมือนชนะ8เสมอ5มีช่วงปรับจูนนะครับช่วงที่เอลิเก้เข้ามาใหม่ๆ
ส่วนลียงไปดูผลงานนัดเย็นหน่อยแล้วช่วงหลังดีนะเจมเนี่ยชนะมันดีช่วงหลังนี่แหละชนะ7เสมอ1แพ้6ในช่วงแรกๆมาดูผลงานและฟอร์มหลังของทั้งคู่กันหน่อยนะครับไปดูทางด้านของบาเซิลแชกแมงกันก่อนนะครับเกมล่าสุดบุกชนะบาร์เซโลนา4-1ชิ้นโบแดงชิ้นโบแดงเลยนี่เก้บอกแล้วไม่แดงผมก็ชนะโอ้ไม่ชนะคนชนะพูดอะไรก็ได้ให้เจมคุณพูดไปเถอะนะครับยังไงคุณก็รอนะครับแล้วก็ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยคุณก็แพ้เขา 2-3 ก็เขาไม่โดนใบแดงไงเจมแล้วสัปดาห์ที่แล้วได้พักนะพักไม่ได้เล่นบอลลีกด้วยเขาให้เปเชมักเซแล้วก็ลิวได้พักไปเลยนี่เขาบอกโอ้โหเขาบอกสนับสนุนเต็มที่เลยนะครับถูกต้องแล้วก็ได้ผลนะได้ผลได้ผลอ่ะแล้วก็เสมอกับแกลกมองฟุต 1-1 เนี่ยดูสิครับไม่เน้นไงไม่เน้นนะครับแล้วก็ในเฟรนช์คัพชนะแรน 1-0 อันนี้รับรองรับรองก็ไปชิงอลิยงนี่แหละนะครับแล้วก็บุกชนะมักเซอันนี้เป็นเกมแบบเกมใหญ่เกมใหญ่ต้องเอาก็ชนะ 2-0 ใช่ๆเหลือ10คนในนะเกมนั้นน่ะใช่ส่วนโอลิมปิกดียงนะครับเกมล่าสุดชนะแบลดนะครับเกมนี้หล่อเลยโดน 3-1 นะจะแพ้อยู่แล้วแล้วโอ้โหกลับมาได้4-3นะครับประตูชัยเนี่ยจุดโทษลากาแซดนี่โดนมาโกบีซอดเนี่ยของแบลดทำฟาวล์เจ็บที่หน้าก็ยังต้องรู้ว่าเกมนี้พร้อมไหมแต่ข่าวบอกว่าน่าจะพร้อมครับผมไปดูเกมอื่นๆกันก่อนนะครับแล้วก็บุกชนะนอง3-1นะครับในเฟรนช์คัพชนะวอลองเซียน3-0รับรองนะครับแล้วก็เสมอกับแรง1-1นะครับบุกชนะตูลูส3-2จริงๆช่วงหลังนะผลงานลียงดูดีนะใช่ครับมีหลุด มีไหมช่วงหลังก็ไม่มีหลุดนะไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยหลุดนะแล้วก็ในลีกเอิงเจอกันนะครับ head to head เกมแรกที่สตาร์เดอร์แจ็คลองนะครับทางด้านของลียงแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง1-4นะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วที่ปาร์คเดอแปลงนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงแพ้ลียง0-1แล้วก็บุกไปชนะลียงนะครับ1-0นะครับฤดูกาล2021-2022เสมอกันที่บ้านลียง1-1แล้วก็เปเชชนะที่บ้านตัวเองครับที่ปารีส2-1จริงๆช่วงหลังก็เล่นกันสูสีเพิ่งมาขาดในเลขแรกฤดูกาลนี้แหละก็เป็นช่วงที่ลียงยังตั้งลำอยู่ถูกต้องครับเฉพาะที่บ้านของเปเช่ปาเกแปลงเนี่ย6ครั้งนั้นสุดเจอกันไม่มีเสมอเลยเจมมียงบุกมาชนะ2ครั้งแล้วก็4ครั้งเป็นเปเช่ชนะเกมนี้ครับความพร้อมล่าสุดนะครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับก็จะไม่มีลูคัสแอคโนเดสที่ติดโทษแบนมาเดอูกาเต้ก็ติดโทษแบนซิโคลีโก้กับเพชาคิมเป็น2คนที่ยังมีปัญหาบาดเจ็บน่าคิดเหมือนกันว่าจะพักตัวไหมคนเนี้ยจะลงไหมเอ็มบัปเป้แต่ประเทศเลกิฟฉบับวันนี้เองนะครับเขารายงานว่าน่าจะลง3ตัวรุกน่าจะเป็นชุดที่เล่นกับบาร์เซโลนาตามคาดนะก็คืออุสมานเดเบเล่เอ็มบัปเป้แล้วก็แบรดลีย์บาโกล่าซึ่งจะเป็นเกมที่เจอกับทีมเก่านะครับส่วนตรงกลางเนี่ยเมื่ออูกาเต้ก็แบนใช่ไหมนั้นนี้อาจจะสลับมาใช้อีกังอินเล่นร่วมกับวิตินยาแล้วก็วาเลนซ่าอีเมลี่กองหลังอาจจะสลับมาใช้ไดโลเปเรล่ายืนเซนเตอร์คู่กับมากินยอสนะครับแต่ในของมิลานสกิเนียที่หายเจ็บแล้วมีข่าวว่าอาจจะโดนโละทิ้งนะเจมเพราะว่าสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับอาจจะไม่ได้ไปต่อส่วนกอนโซลามอสน่าจะเป็นสำรองรวมไปถึงรองดานโคโลมัวนี่ส่วนลียงเกมนี้ได้เซนเตอร์กลับมาคือดูเย่ชายราชาพลทบันกลับมาแต่ดันมาเสียแบ็กซ้ายนิกิลาตยาฟีโก้และแบ็กซ้ายสำรองแทบไม่มีอาจจะต้องถอยเอริเก้ซินวาซึ่งเล่นทั้งตัวลุกกับเกมรับเนี่ยลงมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายแทนนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าแบ็กขวาจะใช้ใครระหว่างเอ็นซี่เมดแลนด์ไนกับพรินตันมาตาเลกิฟคาดว่าจะเป็นเอ็นซี่เมดแลนด์ไนที่เล่นนะครับแล้วก็ตัวรุกอาจจะสลับมาใช้แอคเนสนูอาม่าเล่นร่วมกับลากาซัตแล้วก็เบนรามาตรงกลางโตริโซยังได้ออกสตาร์ทก่อนโอเรลมองการ่านะครับเล่นร่วมกับมาติชแล้วก็มาร์คสองกากเลยเพราะฉะนั้น11คนแรกตามคาดของเกมคู่นี้จากการคาดของหนังสือพิมพ์เลกิฟฉบับวันนี้เป็นแบบนี้ครับปาริสแซงต์แชร์แมง4-3ประตูเป็นจาจิดอนาลุมมาแผงหลังแบ็คโฟร์นะครับอัสซาฮาคีมี่มากินยอสดานิโลเปเดล่าและนูโนเมนเดสกลางมีวาเลนซาอีเมรี่วิตินยาแล้วก็อีกังอิน3ตัวรุกอุสมานเดมเบเล่เคียนเดมบัปเป้แล้วก็แบดเล่บาโกล่าส่วนทีมเยือนโอลิมปิกลีกของปีแอร์ซาร์ด4-1-4-1ครับประตูเป็นแอนโทนีโลเปสกองหลังแบ็คขวาเป็นเอ็นซิมแบดลานายแบ็คซ้ายเป็นเอริกเกซินวาคู่เซนแบ็กเป็นเจคโอไบรอันกับดูเย่ชาต้าชาก้างรับเป็นเนมันย่ามาติดตัวรุกด้านขวาเป็นแอกเนสดูอาม่าทางซ้ายเป็นเซนเบนรามาและมิดฟิลด์คู่กลางมาร์ซองกาเกเร่กับโครงการโตริโซหน้าก็คือเรซองลากาเซตนะครับผู้ตัดสินได้แก่ฟองซัวเลอเต็กซีเย่นะครับ
มองไอเจมคู่นี้ครับมองว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงกำลังคึกนะครับหลังจากที่ผ่านทางด้านของบาร์เซโลน่ามาได้จะผ่อนคันเร่งไหมเพราะมันนำขาดครับแต่ว่าฟุตบอลถ้วยรอบรองมันจะเตะนู่นเนี่ยใช่มันไม่มีพุทธภาใช่ไหมมันไม่มีอะไรแล้วก็คือมันก็ต้องเล่นนะครับแล้วก็นี่เป็นเกมใหญ่เล่นที่ปาร์คเดอแปงบ้างของถึงเจอกับโอลิมปิกลียงด้วยนะครับมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาต่อท้ายต้องโรเตชันอะไรมากไปก็มองว่าเผื่อท่านประธานก็น่าจะท่านประธานเต็มที่เต็มที่เต็มที่เพราะนับถอยหลังกับการครับจะอำลาทีย้ายแล้วคือย้ายแน่อันนี้คอนเฟิร์มว่าย้ายแน่แต่ลียงก็แรงขึ้นมาไงเจมใช่ครับแล้วจะเป็นเกมที่สนุกแหละเพราะฉะนั้นถ้าลียงดื้ออะไรเงี้ยไม่ยอมง่ายๆเนี่ยถ้าดื้อนี่พี่จะปวดต้นหนักๆเลยพี่ดูนะผมเชื่อว่าน่าจะสนุกแหละถ้าเกิดแบบยอมแบบอ่อนๆหน่อยก็เอาเบาๆเป็นรับถ้าดื้อนี่หนักเลยเหรอดื้อตีตายเลยก็เลยมองว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงน่าจะทำได้ดีกว่าแล้วก็นี่เป็นเกมที่พวกเขาน่าจะมุ่งมั่นอ่ะน่าจะเล่นแบบผ่อนคลายได้สนุกด้วยมันผ่านช่วงหนักเกมวิกฤตกับไทยมาแล้วใช่ไหมกับบาร์ซ่ามาได้นะใครจะไปคิดนะว่าจะผ่านเข้ารอบแบบสบายด้วยนะใช่ผมก็เลยมองว่านี่เป็นเกมที่เปเช่น่าจะทำให้แฟนๆมีความสุขพยายามเล่นเต็มที่ชนะชนะผมมองชนะเห็นด้วยถ้าแบบจัดเต็มๆเน้นๆก็น่าจะผ่านได้สกอร์อาจจะขาดด้วยนะพี่มองว่าขาดมาดูสกอร์ที่คาดว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงจะชนะโอลิมปิกลียง 3-1 มองเยอะกับผมอีกก็น้องมันดื้อไงน้องมันดื้อไงผมก็มองน้องมันดื้อแต่ว่าพี่คงจะยิงไม่เยอะมากอ่ะให้ 2-1 โอเคอันนี้คือเกมคู่ใหญ่ๆทั้งหมดวันนี้ค่ำคืนของการดูบอลจริงๆนะเจมใช่ครับแต่ว่ามันมีบางเกมที่เล่นพรุ่งนี้อย่าไปหลงนะมิดาไดมิแบทเล่นวันจันทร์นะเปิดช่องถึงอยู่ไหนไม่มาดูรายการแล้วเขาพรีวิวมาแล้วเนี่ย4:00แล้วเนี่ยไม่มาครับเตะวันจันทร์จันทร์นะเดี๋ยวเรามาไล่ดูสกอร์ที่เราคาดไล่ตั้งแต่ FA Cup ก่อนครับ FA Cup ให้ดูผมจำไว้นะครับจากนี้ไปเวลาคาดการผมจะเป็นมุมแดงเจนจะเป็นมุมน้ำเงินนะได้ครับได้ FA Cupมองคล้ายๆกันผมให้แมนยูบุกเล่นสนามเป็นกลางให้ชนะคนที่ 2-1 ส่วนเจมให้เฉือนให้เฉือนให้เฉือนแต่ว่าคือเข้าชิงเหมือนกันให้เข้าชิงพรีเมียร์ลีก4คู่ผมให้เอเวอร์ตันเสมอฟอร์เรสต์ 1-1 ให้วิลล่าชนะบอร์มาธ 3-2 ให้พาเลทเสมอเวสต์แฮม 2-2 และให้ฟูลแลมแพ้ลิเวอร์พูล 1-2 ครับส่วนผมให้เอเวอร์ตันชนะนะครับวิลล่าชนะนะครับให้พาเลทชนะให้ลิเวอร์พูลชนะไม่มีเสมอนะเนี่ยไม่มีไปดูเกาโชเซเดียร์นะครับ4คู่วันนี้ผมให้ซาซูโร่ที่กำลังหนีตายเสมอเลเช่ที่หนีตายเหมือนกัน 1-1 ให้โตโน่ชนะฟอร์เซโลเน่ 2-0 ให้ซาแลแพ้ฟิออเรนติน่า 0-2 ให้มอนซาทีมรักของเจมแพ้ตาลันต้าทำไมขาดลอยอย่างนั้น 1-3 แล้วก็วันจันทร์ให้โรม่าโบโลญ่าเสมอแล้วก็ให้มิลานแพ้อินเตอร์โรม่าให้ข้อมูลนิดนึงลูกากูเนี่ยเหมือนจะไม่ฟิตนะเจ็บมาจากเกมกับมิลานเลยให้เสมอเกมมาดูของผมให้ซาซูชนะให้โตโน่ชนะนะครับแล้วก็ให้ฟิออบุกชนะให้มอนซ่าเสมอนี่ไง 2-2 ให้โรม่าชนะใช่ไหมให้พี่ตู้นะครับผมต้องเป็นแทมมี่นะน้องแทมมี่แทมมี่ก็โอเคอยู่แล้วก็ให้อินเตอร์ชนะมิลานขาดลอย 3-1 ไปดูลาลีก้าหน่อยนะครับลาลีก้า4คู่วันนี้ผมให้เคดาเฟ่เสมอโซเซดัด 1-1 ให้อเมเรียแพ้บีอาเดล 0-3 ให้อาราเบสแพ้แอตมาดริด 0-1 ให้เกมเอลกาเซโกเสมอ 2-2 นะมาดริดกับบาร์ซ่าและวันจันทร์ให้เซบียาเสมอมาโยก้า 1-1 มาดูของผมนะครับผมให้เคดาเฟ่ 1-1 กับโซเซดัดอเมเรียนี่ให้เสมอเลยให้เสมอครับ 1-1 ให้แอตมาดริดบุกชนะอาราเบส 3-1ให้มาดริดชนะ 2-1 ในเอลกาซิโก้ครับแล้วก็จบเลยไม่ต้องลุ้นแชมป์แล้วโอเคให้เซบีย่าเฉือนมาโยก้า 1-0 ลีกเอิงขอไปบุนเดสลีก้า3คู่วันนี้เรียงไปเลยผมให้เบเมนแพ้สุจัดช่วงนี้บอลรักเลยสุจัดให้บุกชนะ 2-0 ให้ดอทมุนเซอร์เลเวน 2-2 และให้ฟรายบวกชนะไมล์ 2-1 นี่สุจัดเหมือนกันเหรอก็รักเหมือนกันให้บุกชนะเบเมน 2-0 นะครับแล้วก็คู่นี้ดอกจันไว้นะเจมเขาบอกว่าเลเวอร์เซนจะเสร็จเกมนี้แล้วจะเสร็จเกมนี้ผมเคยทายถูกตอนนั้นที่ไม่ชนะใครเลยลาฟองพันแล้วปลดล็อกได้ปลดล็อกอเมริกาไงเดชชนะแล้วก็เนี่ยครับไฟบวกจะแพ้ไม้1-2โอเคสุดท้ายที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับผมให้เลอาฟชนะเบต 2-1 ให้ลิวชนะซาร์บุก 2-1ให้ซาเดรังเสมอมูริเย่ 2-2 ให้แบรดเสมอโมนาโก 2-2 ให้ตูรุเสมอมาร์เซย์ 1-1 และให้เปเช่ชนะลียง 3-1 โอ้ย
ามเรื่องของเจมหน่อยเลอัพเม็ด0-0ไหมครับให้ริวชนะ2-0ให้รังชนะมงเบเลีย1-0แล้วก็แบลสเสมอครับโมนาโก2-2ตูรุสชนะมักเซย1-0แล้วก็เปเชชนะลียง2-1นี่คือทั้งหมดนะครับของการพรีวิววันนี้1เกมดวงใจชิงก่อนเลยพี่เอาก่อนนะสตุตการ์ดเอาไปเร็วเลยผมยกให้ผมเอาอินเตอร์อินเตอร์วันจันทร์นะเอามีวันอาทิตย์วันนี้มีไหมจริงๆนะผมว่ามั่นใจว่ามาดริดชนะแน่นะโอเคประมาณนี้มาดริดครับโอเคก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเชียร์แล้วก็ดูฟุตบอลในค่ำคืนวันนี้ครับครับอ่ะแล้วก็ก่อนลากันไปครับก็เนี่ยแมกกาซีนแมกกาซีนเราโชว์กันเหมือนเดิมนะครับนี่เล่มใหม่ออกแล้วนะเมื่อวานพี่ได้ไปแล้วเล่มใหม่ลิเวอร์พูลเนี่ยเอามาเปลี่ยนหน่อยดิเมื่อวานได้ไปแล้วเดี๋ยวทีมงานมาเปลี่ยนหน่อยนะครับมีอาร์เซนอลแมนซิตี้ลิเวอร์พูลแล้วก็ผีแดงยูไนเต็ดนะครับสั่งซื้อได้ทางแอดไลน์สยามสปอร์ตช็อปรวมไปถึงอลาดินออนไลน์นะครับอันออฟฟิเชียลแมกกาซีนราคาเล่มละ60 บาทเมื่อวานได้ลิเวอร์พูลไปเนื้อเต้นเลยนะเนื้อเต้นเลยดีใจมากจะได้อ่านดีใจก็อ่านค่าเวลาครับเพราะตอนนี้เฮ้ยไม่ค่าเวลาอ่านเอาความเอาเรื่องเอาจริงเลยเอาเรื่องอ่านเอาความรู้อ่ะส่วนใครเป็นคอบอลเจลีกนะครับแล้วก็มีความตั้งใจว่าจะสมัครแพ็กเกจดูอยู่แล้วเนี่ยมาเลยครับลุ้นทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับต้อนรับเจลีกฤดูกาลใหม่เนี่ยนะครับเพียงสมัครแพ็กเกจชมสดเจลีกรายฤดูกาล599 บาทเพื่อรับชมฟุตบอลเจลีกบน AS Play ช่องสยามสปอร์ตก็ลุ้นรับทริปไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับพร้อมกับเชียร์ฟุตบอลเจลีกติดขอบสนามนะครับลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์ได้แล้ววันนี้นะครับเฉพาะลูกค้า AS ระบบรายเดือนระบบเติมเงินและ AS Fiber 3นะครับที่สมัครแพ็กเกจรับชมเจลีกรายฤดูกาลนะครับเราจะแจกทั้งหมด4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งมูลค่ารวม 640,000 บาทหรือท่านไหนที่ยังไม่ได้สมัครแพ็กเกจเพื่อรับชมก็กดสมัครได้เลยนะครับกดดอกจัน677ดอกจัน7ชาร์ปแล้วโทรออกจากนั้นก็ลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์นะครับโดยสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของท่านตอนนี้หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับครับระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมนะครับจนถึงวันที่15พฤษภาคมนี้แล้วก็เราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่15มิถุนายนนะครับผ่านทาง Facebook ของสยามสปอร์ตนะครับแล้วก็ในส่วนของสปอนเซอร์ใจดีของเราเหมือนเช่นเคยนะครับ Suzuki XL7 Hybrid นะครับ Empower Your Journey นะครับลุยไปอีกขั้นกับขุมพลังไฮบริดพร้อมทุกเส้นทางกับ Multi Dynamic Crossover ที่ยกระดับความคุ้มค่าและความท้าทายนะครับด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 799,000 บาทพร้อมกับให้ขับฟรีไปอีก90วันหรือจะเลือกผ่อนสูงสุด899 เดือนนะครับเดือนละ 8,146 บาทเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนนี้รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศครับครับและนี่คือทั้งหมดของ Boyington Export Pool นะครับเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงในสัปดาห์หน้าซึ่งติดตามความเคลื่อนไหวของพรีเมียร์ลีกให้ดีเพราะการของเรามันจะมีเกมตกค้างเกมที่ขยับโปรแกรมไปเล่นในช่วงกลางสัปดาห์มันจะทำให้ภาพทั้งการลุ้นแชมป์ทั้งการหนีตกชั้นในการแย่งอันดับ4มันจะชัดเจนมากขึ้นและสัปดาห์หน้าน่าจะยังเข้มข้นอยู่นะในทุกๆโซนของพรีเมียร์ลีกแล้วรวมไปถึงแต่ละลีกด้วยผมไม่ได้แก้ว่าสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันนะอินเตอร์ได้แชมป์ไปแล้วหรือยังคงจะได้แล้วแหละแต้มในลาลีก้ามันจะขาดลอยจาก8เป็น11หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันในสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ New Suzuki XL7 Hybrid